บทที่401-420ลำแสงก็เหมือนเงาและความเร็วของตระกูลก็เร็วมากซูเซียวเห็นพวกเขาและพวกเขาก็เห็นซูเซียวและหลิวจิงงอหนิงโดยธรรมชาติและพวกเขาก็เล่นด้วยความเร็วสูงโดยตรงด้วยความกลัวว่าทั้งสองจะวิ่งหนีไปบ้าไปแล้วเฮ้อย่ากังวลไปเลยเราไม่จักไปรอคุณอยู่ซูไม่หยุดมือโอบรอบหน้าอกสงบและยิ้มหลิวจิงนิ่งก็สงบมากเช่นกันเธอรู้ถึงจุดแข็งของการขาดเชิญและไม่ต้องกังวลกับอันตรายใดๆต่อครอบครัวของเธอเฮ้ในชั่วพริบตาด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากจากครอบครัวในที่สุดฉันก็มาถึงและล้มลงต่อหน้าเชอเว่ยและลิวจิงนิ่งขวางทางพวกเขาไว้ในช่วงเวลาถัดไปหลายคนจะแสดงร่างกายของพวกเขาพร้อมกันนำโดยทั้งชานและหลายคนก็มีการแสดงออกที่แตกต่างกันครอบครัวตะลึงเล็กน้อยผู้หญิงที่อยู่ข้างๆรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยมีเพียงใบหน้าของทั้งชานเท่านั้นที่ใจดีและรอยยิ้มของผิวหนังไม่ได้ยิ้มเชอร์ซี่วีลฉันไม่คิดว่าเราจะได้พบกันอีกดูเหมือนว่าคุณและฉันอยู่ห่างจากบ้านจากการเปิดทั้งชานมันเป็นรอยยิ้มที่แสนสุขมีชะตากรรมจะต้องมีเรื่องราวระหว่างเราเชอร์เซียวก็หัวเราะเช่นกันมันเป็นการเหลือกของแทงชาในเวลานี้โดยทั่วไปแล้วจะเป็นคนโง่ฉันเดาได้เลยว่าพวกเขาพูดอะไรแต่เขาไม่คิดว่าการขาดของเธอจะร่าเริงขนาดนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คิดมากเพราะเขาได้ยินมาว่าเธอตั้งครรภ์กับกฎหมายเท่านั้นแต่ไม่มีสัมผัสและเขาไม่สามารถฆ่าช่วงเวลาที่คุกรุ่นได้ยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นผู้นำของจุดสูงสุดของช่วงเวลาการขัดเกลาและเขาเกือบจะเท่าเทียมกับเจ้าแห่งสวรรค์ห่างจากช่วงเวลาที่เหมาะสมเพียงครึ่งก้าวเท่านั้นซูเสี่ยวอยู่เนื่องจากมีเรื่องเล่ามาที่บ้านของฉันนั่งดื่มชาร้อนสักแก้วคุยกันว่าจะคุยกันยังไงดีเฮ้ฉันไม่เห็นว่าคุณมีอัธยาศัยดีเมื่ออยู่ที่บ้านแต่น่าเสียดายฉันยังมีสิ่งที่ต้องทำพร้อมที่จะกอบกู้โลกวันนี้ไม่มีทางไปซูยังทำไม่เสร็จแต่ยังรู้สึกเสียใจที่ต้องใส่หัวด้วยพับที่ด้านข้างของครอบครัวนายน้อยหัวเราะทันทีและตะโกนหัวแล้วพูดว่าขาดเชอร์คุณคิดมากเกินไปเหรอฉันคิดว่าฉันจะต้อนรับคุณที่ประตูเมื่อคุณออกจากบ้านคุณยังไม่ผ่านคุณสมบัติเพสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างผู้เฒ่าชวนฉันแต่มีน้อยคนที่ปฏิเสธฉันฉันรู้สึกเขินอายมากเชอร์เซียวเซียวถามออกจากบ้านแล้วย่อเย้ยฉันบอกคุณได้เลยว่าสถานการณ์เป็นเช่นไรคุณมีระเบียบทางจิตวิญญาณมากมายและการฆาตกรรมโบราณมันไม่ดีสำหรับคุณจะจุดไฟได้ตลอดเวลาดังนั้นวิธีการจึงถูกส่งมอบเอาละนายน้อยคนนี้สามารถเป็นนายได้โดยออกจากบ้านเพื่อช่วยคุณรักษาการต่อสู้เหล่านี้การดูแลฉันกลัวว่าจะไม่ได้คืนเมื่อฉันมอบมันให้คุณเหรอเพสถ้าพูดแบบนั้นจะปล้นเหรอซูดูประหลาดใจจากสีหน้าของแทงชันในทันทีเช่นเฉิงกล่าวว่าเชอร์ซี่เวียคุณไม่ถูกต้องที่จะพูดเช่นนั้นชุดกฎหมายของคุณแค่หยิบออกมาหนึ่งอันก็จะนำไปสู่หายนะของการฆ่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังเสี่ยงต่อความเสี่ยงครั้งใหญ่จากกลับบ้านกรุณาช่วยรักษาการต่อสู้เหล่านั้นไว้พูดแบบนั้นได้ยังไงปรากฏว่าสู่ขาดสีหน้าสำนึกผิดอย่างกระทันหันเขาพยักหน้าแล้วยิ้มแล้วพูดว่าแต่ฉันไม่ยอมให้คุณเก็บไว้คุณบอกว่าคุณไม่มีความผิดที่ออกจากบ้านมาผ่อนคลายกันเถอะนายจอนจัดก็ดูเย็นชาและไม่แยแสเอาละในเมื่อคุณรู้ว่าเราหมายถึงอะไรก็ไม่จำเป็นต้องหันหลังกลับด้วยวิธีนี้นายน้อยคนนี้จะพูดโดยตรงคุณสามารถรักษาระเบียบทางจิตวิญญาณได้แต่ฆาตกรโบราณทั้งสองคนจะต้องส่งมอบไม่เช่นนั้นคุณจะมีทางตันเพียงทางเดียวอย่างไรก็ตามบอกเราว่าเรากำลังปล้นคุณจริงๆหากคุณไม่เห็นด้วยคุณจะสามารถกลับบ้านเพื่อค้นหาการแก้แค้นของพระเจ้าได้ว้าวปล้นฉันจริงๆหรือจู่ๆเธอก็ดูเหมือนโลกใหม่และดูประหลาดใจท้ายที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าเขาปล้นคนอื่นเท่านั้นฉันไม่คิดว่าจะมีใครบอกว่าเขาจะปล้นเขาจริงๆและเขาก็ยิ่งมากจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่คุณหมายถึงคุณกำลังวางแผนที่จะปล้นเราในเขตอำนาจแห่งความสุขของฉันหรือไม่ในขณะนี้ดวงตาของลิวจิงเป็นประกายและเสียงกรีดร้องเมื่อออกจากบ้านหลอดก็ยิ้มเบาๆลิวเซิงนี่เป็นคำพูดที่ไม่ดีนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทำเช่นนี้แต่ก็เพื่อความสุขด้วยคุณไม่สะดวกที่จะทำอย่างนั้นฉันจะออกจากบ้านไปทำมันหลังจากเหตุการณ์ฆาตกรรมโบราณคุณและฉันแต่ละคนเพ่ความสุขของฉันยังไม่ใส่ใจที่จะทำเรื่องแบบนี้และยิ่งดูถูกเหยียดหยามที่จะออกจากบ้านพร้อมกับคุณหลิวจิงอจิงอเย็นชาทันทีเจ้าของครอบครัวใส่หัวและย่อเย้ยการดูถูกเหยียดหยามอย่างมีความสุขแล้วทำไมคุณถึงไม่ช่วยคุณตามลำพังตอนนี้ล่ะคุณคิดว่าเจ้านายของคุณจะไม่ถูกล่อลวงโดยฆาตกรโบราณเหรอเขาแค่อยากยืมมือของเราฉันทำสิ่งนี้แล้วเมื่อคำพูดนี้ออกมาหลิวจิงก็ตกตะลึงและบางคนก็โง่เพราะเธอพบว่าเธอไม่ผิดเมื่อต้องอยู่ไกลบ้านเนื่องจากเธอถูกครอบครัวติดตามและติดตามพวกเขาหล่อจึงไม่มีเหตุผลที่จะคาดเดาความตั้งใจที่จะออกจากครอบครัวทำไมความสุขถึงไม่ส่งใครมาช่วยหล่อเป็นค่าเริ่มต้นที่จะย้ายออกจากครอบครัวหรือไม่เฮในขณะนี้บนที่สูงในทิศทางของเสียงดนตรีอันห่างไกลเหลือกของผีสิทธิ์แห่งความสุขลิวจิงนิ่งจำชุดที่พูดผีสวมใส่ได้ซึ่งเป็นบุคคลแห่งความสุขของเธอแต่ครู่ต่อมาก็มีเสียงดังในอากาศท่านอธิปไตยมีพระราชกฤษฎีกาเชยยังเด็กและมีแนวโน้มดีและอุปนิสัยของเขาถูกต้องเขาเป็นแบบอย่างสำหรับคนหนุ่มสาวในโลกวิธีการจัดระเบียบทางจิตวิญญาณจะถูกใช้เป็นสินสอดและฉันจะกลายเป็นลัทธิเต่ากับของฉันหลิวจิงอหนิงเฮ้ด้วยการตะโกนร่างนั้นไม่หยุดและยังคงปล้นสะดมต่อไปในระยะไกลในขณะที่ยังคงพูดซ้ำคำที่ตะโกนเมื่อกี้นี้ราวกับว่าในการประกาศเชยขาดความเป็นลัทธิเต่ากับหลิวจิงฉันสนิทกับครอบครัวมากฉันผิดมาก
แม้แต่ลิวจิงนิ่งและเชอร์เซียวก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยกลายเป็นลัทธิเต๋าสถานการณ์คืออะไรซูขาดหมอกและไม่เข้าใจว่าลูกศิษย์ของนักร้องตะโกนว่าอะไรท้ายที่สุดเมื่อเขาจากความสุขไปเขาก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเจ้าแห่งสวรรค์ยังคงดูหมิ่นเขามากกระพริบตายังไงอีกฝ่ายชื่นชมตัวเองยังคงกระตือรือร้นมากที่จะส่งลูกศิษย์ออกไปเผยแพร่ข่าวประกาศว่าหลิวจิงอหนิงกลายเป็นลัทธิเต๋าของเขาเองนี่ยังผืนเกินไปสำหรับนี่มาเหรอพลิกหน้าเร็วกว่าพลิกผิวไม่ดีเลยที่โมจงจูต้องการกลืนฆาตกรโบราณของเด็กคนนี้ลากไม่ไหวแล้วเร็วเข้าในเวลานี้จู่ๆผู้นำครอบครัวก็เปลี่ยนสีหน้าและตะโกนเสียงดังโดยคิดว่านักแสดงสาวผู้มีความสุขต้องการให้หลิวจิงอหนิงจับคู่กับโทซูที่หายไปเพื่อตามล่าฆาตกรโบราณ2คนยังกังวลที่จะออกจากภูเขาทางซานด้วยฉันเกรงว่าเจ้าแห่งสวรรค์จะเข้ามาเมื่อใดก็ได้และยกฝ่ามือขึ้นทันทีทันใดนั้นก็ควบแน่นเป็นหยวนจิงคู่บารมีคว้าส่วนที่ขาดของเธอได้โดยตรงบูมกดฉับพลันนี้ช่วงเวลาแห่งพายุเฮอริเคนจะทำให้ทั้งคนหดตัวข้าโดยตรงอย่ามีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามเสียงกลับดังขึ้นเพียงฟังเสียงอุ้ยี้เยจู่จู่ก็มีร่างหนึ่งบินออกมาจากหน้าบ้านและท่านหลอดเป็นลูกชายคนที่สองของเขาที่จะออกจากภูเขาไม่มีใครเห็นว่าเขาถูกทิ้งระเบิดอย่างไรแต่เขาเห็นว่าหน้าอกทั้งหมดของภูเขาแท้งชานจมลงไปล้มลงกับพื้นพ่นเลือดเข้าปากและใบหน้าของเขาก็ซีดเซียวที่สองผู้หญิงที่อยู่ไกลบ้านและผู้หญิงข้างๆอุทานทันทีไม่น่าเชื่อยังไงเป็นไปได้ยังไงแต่ถังซานมองด้านหน้าด้วยความหวาดกลัวและไม่มีพายุเฮอริเคนเมื่อมาถึงจุดนี้ความบกพร่องของเธอได้ค่อยๆก้าวออกมาจากพายุเฮอริเคนมือไพโลหลังไม่มีความเสียหายแม้แต่เส้นผมก็ไม่พันกันเขาโชว์ฟันขาวพร้อมยิ้มสดใสแล้วพูดว่าคนหนุ่มสาวการปล้นไม่ใช่แบบนี้ไม่งั้นฉันจะสอนเธอฟังนะถึงเวลาปล้นละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเธอจำไว้ว่ามันคือทุกสิ่งรวมถึงเสื้อผ้ากางเกงชั้นในเสื้อฮู้ดการปล้นฉันตะลึงกับครอบครัวของฉันมากเสียงของเธอดังก้องอยู่ในจิตใจของพวกเขาแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวจริงๆก็คือจุดแข็งของการขาดของเธอพายุเฮอริเคนที่แสดงออกมาจากภูเขาแท้งชานถูกปกคลุมไปด้วยเธอแต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บที่สำคัญกว่านั้นไม่มีใครสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขายิงอย่างไรและเขาจะไม่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อภูเขาได้จุดแข็งพวกนี้กลัวว่าพิษแค่ช่วงแข็งๆเท่านั้นก็ทำได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยคุณขยับมือและเท้าแบบไหนในเวลานี้ฉันขอให้ภูเขากัดฟันแล้วปีนขึ้นไปจากพื้นดินพร้อมกับจับร่างของฉันไว้ฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าการขาดความแข็งแกร่งของเธอจะกระทบเขาอย่างหนักครอบครัวและคนอื่นๆก็ประหลาดใจเช่นกันแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็ชะลอตัวลงและตะโกนโลกภายนอกลือกันว่าพลังของเขามหาศาลน่าจะเป็นนางฟ้าดูเหมือนไม่ใช่ของปลอมแต่เขาไม่มีสัมผัสข้าไม่ได้ช่วงที่ระอุไม่มีสัมผัสเหรอความเร็วที่เขาถูกโจมตีเร็วเกินไปจนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากฎคืออะไรไม่ต้องพูดถึงจังหวะดูเหมือนเขาจะคิดว่ามีบทกลอนที่น่าเบื่อมากซ่อนอยู่ในกฎหมายแต่ความหมองคล้ำแบบนั้นก็บอบบางเกินไปจนแทบไม่มีนัยสำคัญเลยมันเป็นภาพลงตาเหรอด้วยความหงุดหงิดกับภูเขาแท้งชานและในเวลาเดียวกันเขาก็หยิบยาออกมาและรักษาอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วในเวลานี้นายจอนจัดก็ฟื้นความสงบเช่นกันนับตั้งแต่เขาจำได้ว่าเธอไม่มีสัมผัสเขาก็มั่นใจในความคิดของเขามากขึ้นเรื่อยๆและไม่เกรงกลัวประการที่สองไม่จำเป็นต้องอิจฉาเขามีกฎหมายไม่มีสัมผัสตราบใดที่คุณระมัดระวังคุณสามารถฆ่าเขาโดยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครอบครัวน้องบอกไม่มีวินัยอีกต่อไปหลิวจิงอหนิงกลายเป็นหวัดทันทีและพูดอย่างเย็นชาการจากครอบครัวไปเป็นเรื่องไร้ยางอายจริงๆออกจากบ้านและย่อเย้ยหลิวเซิงเมื่อคุณอยู่ที่นั่นฉันจะรอเป็นครั้งที่สองเพื่อแก้ไขปัญหาของซูคุณจะตามฉันกลับบ้านการแต่งงานของคุณเสร็จสมบูรณ์แค่ทิ้งคุณกลับบ้านหรือจู่ๆรอยยิ้มของหลิวจิงก็เหมือนกับการมองดูคนโง่เมื่อเผชิญกับการขาดความแข็งแกร่งของเธอเธอก็ไม่ต้องสงสัยเลยนี่จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อออกจากบ้านแต่มันก็เป็นแค่มดนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อข้าวสุกแล้วท่านจะยังฉีกหนังกับเจ้านายได้หรือไม่เขามีแผนที่คิดมาอย่างดีและใบหน้าของเขากำลังวางกลยุทธ์เขาย่อยเย้ยยังไงก็ตามฉันจะบอกคุณสิ่งหนึ่งในอดีตพี่ชายคนที่สองของฉันยืมเครื่องมือของพ่อคุณกันที่จริงเขาซ่อนเส้นหนอนเงินไว้เขาใช้อุปกรณ์เส้นเงาหนอนเงินเข้าไปในร่างกายของเขาอะไรหลิวจิงอหนิงเปลี่ยนใบหน้าของเขาทันทีและเขาก็สวยงามมากจนอดตัวสั่นไม่ได้ฮ่าๆฉันไม่อยากเป็นหลิวเซิงจริงๆมันฉลาดมากดังนั้นฉันจึงเดาเหตุผลได้เร็วมากใช่แล้วพ่อของคุณเสียชีวิตในปีเดียวกันเพราะพี่ชายคนที่สองของฉันกระตุ้นแนวหนอนเงินและเอาตัวไปหมดเงินหยวนที่แท้จริงของเขาแล้วออกจากบ้านแล้วหัวเราะหลิวจิงนิ่งมีใบหน้าที่ขาวและสวยงามเต็มไปด้วยความโกรธและความโกรธเธอไม่เคยคิดเลยว่าการตายของพ่อเธอจะเกิดขึ้นโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าจริงๆจากสายตาของนายจอนจัดเขาผ่านความโลภอย่างเต็มที่และจ้องมองไปที่หลิวจิงคุณไม่รู้สึกแย่เลยท้ายที่สุดแล้วการตายของพ่อคุณได้สร้างหนอนเงินขึ้นมาตอนนี้เรามีความสุขแล้วและคุณต้องการเลือดของคุณไปที่แนวของหนอนเงินแล้วปล่อยให้มันไปไกลกว่านี้แต่ก่อนหน้านี้พระเจ้าไม่รังเกียจที่จะมาหาคุณพร้อมกับปลาและน้ำคุณกำลังมองหาความตายหลิวจิงอกรีดร้องและกรีดร้องและความงามก็กลายเป็นสีแดงและเขาก็เสียสละกฎหมายโดยตรงรีบกลับบ้านและน้อยลง
จ้าของบ้านย่อเย้ยและใส่หัวทำไมลิวเฉิงทำไมคุณหุนหันพลันแล่นแค่หนึ่งในคุณอยากจะเอาชนะพี่ชายและน้องสาวของฉันฉันเกรงว่าฉันจะรอได้เพียงชีวิตหน้าเท่านั้นหลังจากนั้นฉันได้ยินแต่เสียงกระแทกและดาบคมๆก็กวาดออกจากมือของเขาชี้ไปที่ลิวจิงนิ่งที่กำลังรีบวิ่งเข้ามาเผชิญหน้าในเวลาเดียวกันผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเขาก็เอากฎหมายออกไปและไม่พูดอะไรสักคำในสายตาของครอบครัวที่อายุน้อยกว่าความขาดแคลนของเธอสามารถถูกพรากไปจากภูเขาทั้งชานได้อย่างแน่นอนเหลือลิวจิงนิ่งไว้เพียงคนเดียวซึ่งจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อพวกเขาอย่างไรก็ตามทันใดนั้นก็มีเสียงเย็นชาดังขึ้นภูมิใจมากไหมที่มีความกดดันมากขึ้นซูไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ทันใดนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นในบ้านหลังจากออกจากครอบครัวท้องฟ้าอาฆาตพี่สองจู่ๆครอบครัวก็หวาดกลัวและขาวโพลนและตะโกนออกมาดังๆเมื่อคุณออกจากแท้งชานคุณจะเริ่มมีรูปร่างและรีบไปด้านหน้าเพื่อป้องกันการขาดเชอเช่นเฉิงกล่าวว่าขาดเชอคุณยังคงจัดการตัวเองก่อนมอบการฆาตกรรมโบราณชายชราทำให้คุณตายจากภูเขาแท้งชานคุณแก่และดุร้ายและพ่อของน้องสาวของฉันก็ถูกนับและใบหน้าก็ปรากฏต่อหน้าฉันเหรอตกลงแล้วคุณจะตายเพื่อความตายเชอกล่าวว่าดวงตาเป็นประกายเย็นชาข้าก็กระแทกออกมาหมัดนี้เป็นเพียงหมัดราชาบังคับธรรมดาใช้เพียง 1,000 แต้มในการบังคับมูลค่าแต่ก็มากเกินพอที่จะจัดการกับจุดสูงสุดที่แข็งแกร่งของระยะเวลาการกลั่นบูมทันใดนั้นความว่างเปล่าก็สั่นสะเทือนและบิดเบี้ยวและในขณะเดียวกันก็มีหมัดขนาดใหญ่ที่ควบแน่นออกมาจากอากาศทันใดนั้นก็ตกลงมาจากท้องฟ้าพุ่งตรงไปยังภูเขานี่คือต้าหยุนทันใดนั้นใบหน้าก็เปลี่ยนจากแท้งชาหนังศีรษะชาและเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นในขณะนี้ในที่สุดเขาก็ได้ตระหนักถึงสัมผัสที่บรรจุอยู่ในหมัดในระยะใกล้ในโลกซิ่วเซียนที่ผสมปนเปกันมานานหลายปีเขาไม่เคยเห็นสัมผัสที่สง่างามและครอบงำจากแท้งชามาก่อนแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยมีสัมผัสที่น่ากลัวเช่นนี้จากบรรพบุรุษของพวกเขาก็ตามหนีบนภูเขาไม่มีความลังเลและมันมาจากที่เดิมโดยตรงพยายามหลบหนีพลังของหมัดนี้สามารถเกินจินตนาการของเขาได้หลังจากที่มวยขนาดยักษ์ก่อตัวขึ้นในอากาศมันก็เหมือนกับภูเขาที่ปกคลุมจัตุรัสบูมห่างจากแท้งชานเพียงไม่กี่ก้าวจู่ๆเขาก็ถูกโจมตีด้วยหมัดยักษ์จากอากาศราวกับแมลงวันที่โดนไม้ตียุงไฟฟ้าร่างกายก็ระเบิดขึ้นไปในอากาศและกระแทกลงกับพื้นอย่าหมัดยักษ์อากาศพุ่งไปยังสถานที่นั้นอย่างรวดเร็วและไม่มีที่ไหนให้ซ่อนตัวจากภูเขาแท้งชานหลังจากที่ได้ยินเสียงกรีดร้องแห่งความไม่เต็มใจและความสยดสยองมันก็ระเบิดกลายเป็นหมอกทันทีทันใดนั้นผู้ชมก็เงียบฉันอยู่ห่างจากบ้านและผู้หญิงที่อยู่ข้างๆฉันก็ตะลึงอย่างไม่น่าเชื่อการละทิ้งถังซานลูกชายคนที่สองของพวกเขาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งออกจากบ้านไปแล้วตายไปแล้วเหรอแล้วมันอยู่ในมือของเด็กชายแค่ใช้หมัดเหรอไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยนายน้อยใส่หัวและไม่สามารถยอมรับข้อเท็จจริงนี้ได้ผู้หญิงที่อยู่ข้างๆใบหน้าของเธอเป็นคนผิวขาวและเธอก็กรีดร้องในประโยคแรกช่วงพอดีซูนั้นหายไปมันเป็นขอบเขตแห่งความพอดีเอาละ2ต่อ2ตัวเลขก็ยุติธรรมแล้วในเวลานี้เธอเดินช้าๆเดินไปหาทั้งสองยืนข้างลิวจิงและจ้องมองบ้านอย่างเย็นชาเมื่ออยู่ไกลบ้านเต็มไปด้วยความเย็นชาเดิมทีเขายังคงต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสในการติดตั้งมากกว่า1เครื่องแต่เขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อรู้ว่าพ่อของลิวจิงนิ่งถูกสังหารโดยการตายของแท้งชานเขาไม่สามารถเสียเวลาได้และฆ่าฆาตกรโดยตรงและช่วยลิวจิงนิ่งล้างแค้นเมื่อข้าพเจ้าออกจากบ้านพระเจ้าทรงชะลอข้าพเจ้าลงฉันงีบหลับและขาของฉันก็ไม่ได้ที่จะนิ่งลงฉันถอยหลังไป 2-3 ก้าวและตัวสั่นคุณอย่ามายุ่งฉันอยู่ไกลบ้านพระเจ้าพระองค์คุณไม่สามารถฆ่าฉันได้โง่บังคับแกต้องถูกฆ่าตายแต่ขึ้นบรรทัดใหม่ไม่ได้เหรอเชอใส่หัวและสั่นศีรษะแล้วยิงโทออกทันใดนั้นเสียงที่คมชัดของอากาศที่แตกสลายแสงสีเงินที่สัมผัสด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากก็พุ่งเข้ามาจนไม่มีเชอนั่นคือผู้หญิงที่อยู่รอบบ้านของหลอดระวังลิวจิงควบแน่นเมื่อดอกไม้ถูกบดบังและตะโกนการไม่มีเชอคือเมฆแห่งแสงและฝ่ามือที่เบาจู่ๆทั้ง5นิ้วก็กระแทกออกจากอากาศบูมด้านหน้าของพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ช่วงเวลานั้นถูกปกคลุมไปด้วยสัมผัสอันทรงพลังและแสงสีเงินก็หยุดนิ่งโดยตรงติดอยู่ในสัมผัสแขวนอยู่ต่อหน้าเชอเซียวอะไรทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็กรีดร้องและตกใจเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้คาดหวังว่าเชอเซียวจะสามารถหยุดแสงสีเงินนี้ได้เฮ้มันเป็นแมลงสีเงินสูดจมูกเพียงเพื่อเห็นแสงสีเงินจากผู้หญิงคนนั้นมันเป็นแมลงสีเงินนี่คือเส้นของหนอนเงินเป็นเพียงหนอนเงินในหนอนล้านเส้นเท่านั้นที่ฆ่าฉันนั่นคือหนอนหลิวจิงอโกรธหนอนเงินเงาลายมันสามารถดูดซับเลือดได้หรือไม่วิวัฒนาการของสายหนอนเงินเงามาและมาจากพระเจ้าฉันขอเชิญคุณให้กินแมลงซูกล่าวว่าจู่ๆก็ควบคุมแมลงเงาสีเงินกลายเป็นเงาเสมือนจริงทันทีรีบวิ่งไปที่หน้าบ้านยังไม่รอให้ครอบครัวกลับมามีปฏิกิริยาซูขาดมือใหญ่และโบกแมลงเงาสีเงินเข้าปากของเขาโดยตรงอะไรนะไม่อย่ามันเป็นเพียงหลังจากที่ครอบครัวและหลอดตอบสนองกรีดร้องอย่างดุเดือดและเห็นได้ชัดว่ามีความกลัวอย่างลึกซึ้งต่อหนอนเงินเงาเส้นฮัลโหลไม่ใช่แมลงจำเป็นต้องกลัวขนาดนั้นเลยเหรอซูไม่มีสีหน้าตกตะลึงไม่ขาดเชอบรรพบุรุษเชอขอร้องและอย่าฆ่าฉันเลยฉันผิดจริงๆคุณมีผู้ใหญ่มากมายปล่อยฉันไปจากทางบ้านองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร้องขอความเมตตาทรงหวาดกลัวอย่างยิ่ง
หนอนเงินสายพันธุ์นี้เลี้ยงมาหลายปีแล้วและตอนนี้มันก็โตเต็มที่แล้วเมื่อเจาะพระแล้วจะจับท่าแท้ได้อย่างบ้าคลั่งหากพลังที่แท้จริงหมดไปมันจะกินทุกอย่างในร่างกายอย่างบ้าคลั่งสุดท้ายแม้แต่กระดูกก็เอาตัวไม่รอดชัดเจนมากกว่าฉันกำลังจะออกจากบ้านฉันก็เลยรีบถามหวังว่าการที่เธอไม่มีเวลาจะทำให้เขาออกจากบ้านและมีโอกาสกำจัดหนอนเงินออกไปได้เอาละโอเคในเมื่อแกทำผิดไปแล้วฉันยกโทษให้มาเปิดปากให้ฉันใส่ของลงไปซูขาดคำพูดมือข้างหนึ่งเปิดเสื้อผ้าแล้วดึงสิ่งที่หนาและลื่นออกจากรักแร้ออกมาและมันเป็นเรื่องหยาบคายอย่างยิ่งที่จะออกจากปากของครอบครัวมันเป็นโรคดีซ่านสดโอ้ทั้งครอบครัวถูกจำคุกจนไม่มีทางดิ้นมันเป็นเพียงเสียงกรีดร้องอันดุเดือดเธอขาดรอยยิ้มเหมือนนางฟ้าเฮ้ไม่ต้องกลัวนี่คือหนังสีสันสดใสของบรรพบุรุษของแก๊งไข่ทอดของฉันฉันใส่มันเข้าไปแล้วคว้าเส้นหนอนเงินไว้โง่ดูเหมือนไร้ประโยชน์อย่าเลยกังวลฉันจะเอานกอินทรีเข้าไปแล้วเอาปิ๊ปปี้หลากสีสันออกไปพับหลังจากออกจากบ้านแล้วท่านหลอดก็ถูกห้ามไม่ให้มีรูปร่างสมส่วนหลังจากได้ยินว่าสู่ขาดคนไข้ก็ให้กำเนิดเลือดครึ่งหนึ่งเป็นเพราะโรคดีซ่านไหลผ่านอวัยวะภายในของเขาและอีกครึ่งหนึ่งเป็นบ้าใส่นกอินทรีให้แม่ขายยกชุดใครจะเอานกอินทรีเข้าไปในปากแม่ของเขาได้แต่นาทีต่อมาเมื่อออกจากบ้านและผู้หญิงที่อยู่ข้างๆฉันเบิกตากว้างและเต็มไปด้วยความสยดสยองซูเวอร์หยิบนกอินทรีออกมาได้จริงๆและมันก็สูงครึ่งเมตรและตรงไปที่ใบหน้าของครอบครัวมานี่สิอ้าปากอย่าจู่ๆครอบครัวก็พังทลายกรีดร้องสะเทือนใจเฮในท้ายที่สุดเมื่อครอบครัวถูกทรมานด้วยความโกรธและความสยดสยองลิวจิงนิ่งก็กระแทกหัวของเขาผู้หญิงที่อยู่ไกลบ้านก็กลัวไปหมดแล้วคนทั้งคนยังอยู่ที่เดิมและร่างกายก็สั่นสะท้านในขณะนี้เธอก็ค้นพบว่าแม้ว่าลิวจิงนิ่งจะมาจากประตูวิเศษแต่เธอก็เป็นที่รู้จักในนามแม่มดแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเธอที่ขาดหายไปตำแหน่งของแม่มดก็ไม่คู่ควรเพราะมันตัวจริงนี่คือขาดไปยั่วเขาทำไมใจสาวไกลบ้านเต็มไปด้วยความโศกเศร้าขมขื่นรำคาญและเสียใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เธอขาดบุคคลเช่นนี้มันน่ากลัวยิ่งกว่าพลังอื่นใดเห็นได้ชัดว่ามีพลังที่จะฆ่าศัตรูได้ง่ายแต่ต้องพูดคุยหัวเราะทรมานแอร์และเล่นวิธีการยอดนิยมเหล่านี้บางส่วนได้รวมเข้ากับดวนจีอุดแล้วแย่กว่าดวนจีอุดเสียอีกแล้วดูเหมือนคุณเพิ่งจะคำนวณมือใช่ไหมในเวลานี้เธอละสายตาไปมองและมองไปที่ผู้หญิงที่อยู่ไกลบ้านทันใดนั้นหญิงสาวก็ตัวสั่นและหัวใจดวงหนึ่งก็ลดต่ำลงที่ก้นหุบเขาแล้วเธอมีรอยยิ้มบนใบหน้าคุณไม่จำเป็นต้องยิงให้เวลาฉันดีๆให้ฉันทำเองหลังจากที่เธอบอกว่าเธอกลัวความไม่พอใจของเธอเธอก็พุ่งดาบออกมาและเช็ดมันเข้าไปในลำคอของเธอเธอยังทำลายเส้นเมริเดียนและป้องกันไม่ให้เธอถูกเธอทรมานกลับมาซูไม่มีหน้าเหมือนเธอไม่แปลกใจเลยที่ตัดสินใจแบบนี้อย่างไรก็ตามเขายังคงถอนหายใจเพ้เดิมทีฉันอยากจะบอกว่าดูส่วนของคุณสิคุณจะทิ้งชีวิตไว้ก็ได้มาเป็นคนใช้ของฉันเธอมันน่าเสียดายพับผู้หญิงที่ถนัดซ้ายได้สาดเลือดเก่าๆตรงนั้นจ้องมองไปที่ดวงตาที่ขาดหายไปของเธอราวกับถามว่าทำไมคุณไม่พูดแบบนั้นวะจากนั้นเธอก็ล้มลงกับพื้นและหายใจไม่ออกคุณโกรธคนที่ไม่จ่ายเงินจริงๆหลิวจิงอหนิงดูไม่ดีเลยคนตายชัดๆคุณไม่โกรธเธอก่อนที่คนอื่นจะตายนี่ไม่ใช่การขาดคุณธรรมโดยทั่วไปถ้าคุณไม่กระทำฉันฉันก็ไม่ก่ออาชญากรรมถ้าเธอไม่ยุ่งเกี่ยวกับฉันฉันก็ประหารชีวิตเธอได้เลยน่าเสียดายที่เธอยิงยาพิษถ้าฉันไม่มีสัมผัสฉันอาจถูกหนอนลายฆ่าตายเธอขาดศีรษะและจิตใจของเขาก็สงบสุขมากเขาไม่ได้รู้สึกโหดร้ายเกินไปเลยท้ายที่สุดแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาได้ฆ่าคนไปมากมายลิวจิงนิ่งค่อนข้างจำคำพูดของเธอได้หลังจากพยักหน้าแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเพื่อแลกกับการที่เธอถูกปกปิดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะกันได้ง่ายๆท้ายที่สุดแล้วนี่คือโลกแห่งเนื้อหนังที่แข็งแรงและอาหารอันต่ำต้อยเมื่อฉันก้าวเข้าสู่การฝึกฝนของโลกอมตะฉันถูกลิขิตให้หันหลังกลับคนเลวอาจไม่สามารถอยู่ได้จนถึงที่สุดแต่คนใจดีและอ่อนโยนไม่อยู่อย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเธอออกจากแท้งชานเธอก็ปกปิดพ่อของเธอด้วยทำให้พ่อของเธอเสียชีวิตตอนนี้เธอได้เรียนรู้ความจริงแล้วเธอแค่โกรธและเธอแค่ต้องล้างแค้นให้กับครอบครัวของเธอเท่านั้นพี่สาวหนอนเงินแถวนี้คุณเลิกป้องกันตัวเองแล้วในเวลานี้เธอพลาดคลื่นดึงหนอนเงินออกจากกล่องของครอบครัวใส่มันลงในกล่องหยกแล้วมอบให้ลิวจิงนิ่งลิวจิงนิ่งใส่เล็กน้อยแล้วใส่หัวแล้วพูดว่าฉันไม่ต้องการหนอนตัวนี้มีค่าเกินไปเป็นไปได้ที่จะมีหนอนเพียงตัวเดียวในล้านบรรทัดแล้วจึงเติบโตขึ้นต่อไปและมันก็เป็นมีแนวโน้มจะกลายเป็นในอนาคตอย่าท่าฉันนำหนอนเงินนี้มาบนตัวของฉันสักวันหนึ่งฉันจะโดนสุนัขสองตัวกินเสียหรือคุณจะทิ้งมันไปใครจะมารับคุณทีหลังคุณจะเอาเส้นหนอนเงินมาสวมหน้าเขาโยนมันทิ้งไปซูยิ้มแล้วกล่าวว่าแม้ว่าหนอนเงินเงาเส้นจะมีค่าแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่ในสายตาของเขาและเขาก็ไม่มีพลังงานพอที่จะเลี้ยงแมลงได้เว้นแต่ว่าเขาจะถูกแทนที่ด้วยมังกรหนุ่มหรือฟีนิกซ์เขาจะสนใจสัตว์ร้ายที่ทรงพลังกว่านี้เล็กน้อยครับแล้วจะมาพูดถึงญาติไหมลิวจิงนิ่งยิ้มและมองเธอขาดนี่ไม่ได้ถูกพูดถึงไปแล้วเหรอคุณเห็นหนอนเงินแถวนี้ไหมนั่นเป็นหนึ่งในสินสอดซูขาดและหัวเราะเฮ้ฉันยังเด็กมากฉันจะรอให้หน้าแดงๆออกมาฉันจะบ่นกับเธออย่างแน่นอนและแก้ไขเด็กน้อยของคุณลิวจิงตะคอกและทำให้ดวงตาของเธอตกตะลึงและบรรจุสายหนอนเงินทันทีกล่องหยกถูกนำออกไป
สู่ขาดดนตรีสิ่งที่พูดจากปากแต่ร่างกายมีความซื่อสัตย์มากสังคมของน้องสาวของฉันถูกตีความได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่ทั้งสองสนุกสนานกันมากแล้วพวกเขาก็ไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปพวกเขายังคงออกเดินทางต่อไปและรีบไปที่ชุดส่งสัญญาณใกล้เคียงเป็นเวลา5วันติดต่อกันแล้วทั้งสองสลับสับเปลี่ยนอาเรกันส่งสัญญาณที่แตกต่างกันในภาคตะวันออกไปจนถึงภาคเหนือในที่สุดเมื่อพวกเขาออกมาจากทะเลเหนือก็ผ่านไป2เดือนแล้วเป็นเวลา2เดือนสำหรับผู้เป็นอมตะไม่มีอะไรนับแต่หลายสิ่งหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้สู่ขาดศิลปะการต่อสู้ในหมัดลับ3หมัดของนานโจเพื่อฆ่าบรรพบุรุษแพร่กระจายไปทั่วทะเลทรายตะวันตกและทะเลเหนือบางคนตกใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องไร้สาระเกินไป3ปีที่แล้วเธอไม่สามารถฆ่าช่วงเวลาแห่งภาพลงตาได้และเขาก็ไม่มีสัมผัสตอนนี้มันแค่3ปีเท่านั้นแม้ว่าเขาจะพบวิธีซ่อมแซมสัมผัสเขาจะจับคู่บรรพบุรุษได้อย่างไรใช่ที่เรียกข่าวลือว่าข่าวลือก็เพราะว่ามันไม่จริงเรื่องไร้สาระแบบนี้สามารถเป็นข่าวลือได้เกิดอะไรขึ้นกับคนที่ปลูกฝังโลกคุณโง่หรือเปล่าก็เห็นได้ชัดว่าแก๊งวางระเบิดที่อยู่เบื้องหลังการขาดเธอกำลังทำสิ่งต่างๆตอนนี้เธอกลายเป็นศัตรูที่โด่งดังไปทั่วโลกตอนนี้การเผยแพร่เรื่องไร้สาระของเขานั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการคิดถึงสุนัขจิ้งจอกและเสือปล่อยให้โลกภายนอกห้ามเขาหลายคนที่ไม่รู้ความจริงกำลังพูดเยาะเย้ยหมัดที่ขาดสามหมัดเพื่อฆ่าบรรพบุรุษในที่สุดข่าวแห่งความปีติยินดีก็แพร่กระจายออกไปและตะวันออกก็เดือดพล่านไปทั่วทั้งภาคโอ้พระเจ้าเธอขาดสินสอดเพื่อความสุขและจะควบแน่นกับหญิงศักดิ์สิทธิ์ลิวจิงในฐานะลัทธิเต๋าเป็นไปได้ยังไงความพร่องของเธอนั้นเป็นศัตรูกันทั่วโลกในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ นี้ความสุขยังคงกระโดดลงสู่ทะเลเพลิงจริงๆหรือไม่มันไม่กลัวที่จะเดือดร้อนเหรอเดี๋ยวก่อนมันคงไม่ใช่ว่าเขาฆ่าบรรพบุรุษแห่งความพอดีด้วยหมัดสามหมัดจริงๆหรือความสุขจะสัญญากับเขาได้อย่างไรนี่มันผิดเกินไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือในช่วงเวลานี้บางคนเห็นเธอและลิวจิงนิ่งรีบไปที่ทะเลเหนือแต่ไม่มีกองกำลังใหญ่ยิงพวกเขาแต่พวกเขาหนีไปแล้วฉันพึ่งมันฉันกลัวมากเมื่อคณะสำรวจตะวันออกตกอยู่ในการสนทนาอันดุเดือดปาร์ตี้เชอร์ก็หายไปแต่ได้มาถึงทะเลเหนือแล้วเฮ ท่ามกลางเสียงของชุดส่งสัญญาณขนาดยักษ์ซูหยูและหลิวจิงงอหนิงที่ขับรถมาหลายเดือนก็ก้าวออกมาจากด้านบนเมื่อฉันมาถึงทะเลเหนือครั้งแรกพบว่าเธอเป็นพื้นที่ที่มีน้ำแข็งและหิมะสาเหตุที่เรียกเปยไห่ว่าเปยไห่ก็เนื่องมาจากบริเวณนี้เดิมทีเป็นทะเลและเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในกฎของสวรรค์และโลกพื้นที่ดังกล่าวจึงกลายเป็นน้ำแข็งตลอดทั้งปีและพื้นที่ทะเลขนาดใหญ่ก็กลายเป็นน้ำแข็งและพื้นที่ของมันก็เทียบได้กับอีก3ทวีปหลายปีของการพัฒนาชั้นน้ำแข็งในทะเลเหนือได้เพิ่มพลังจำนวนนับไม่ถ้วนเช่นกันซึ่งมีพลังมากที่สุดคือชาวพื้นเมืองของทะเลเหนือเปงอเปงอมีข่าวลือว่าชาวกวงเผิงมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันและคนที่น้อยที่สุดที่สามารถรักษามรดกทางสายเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุดยังคงเป็นสัตว์โบราณและพวกมันก็เหมือนกับจิ้งจอกก้าวหางแห่งนานโจพวกมันถูกสร้างขึ้นในทะเลเหนือและพวกมันคือเจ้าแห่งทะเลเหนือตระกูลนี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมและเจ้าแห่งความฟิตก็ทรงพลังยิ่งกว่าเทอรานใดแม้ว่าจะเป็นเผด็จการของจีนตะวันออกจีนเจียกงและอื่นๆในการเผชิญหน้าชาวเผิงเผิงก็ต้องสุภาพและเจ้าเล่ห์มากอย่างไรก็ตามสิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือพื้นที่เปยไห่ที่เขาและลิวจิงนิ่งมาถึงในครั้งนี้เป็นของเขตอำนาจศาลของชาวคุงเปงเมื่อทั้งสองเดินออกจากแผงส่งสัญญาณพวกเขาก็กวาดแสงสีสายออกไปเป็นการรวมตัวกันของชายหนุ่ม3คนและผู้หญิง1คนมีปีกขนาดใหญ่คู่หนึ่งอยู่ข้างหลังทุกครั้งที่พวกมันเคลื่อนที่พวกมันจะถูกเคลื่อนย้ายออกไปหลายร้อยไมล์แน่นอนว่าชาย3คนนี้และผู้หญิง1คนไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์แต่เป็นปีศาจที่มีรูปร่างครึ่งเดียวลุกขึ้นมาคุณเป็นใครมาจากทวีปไหนทั้ง4คนยังมาไม่ถึงและเสียงตั้งคำถามก็มาก่อนแล้วท้ายที่สุดแล้วนี่คืออาเรการส่งสัญญาณขนาดใหญ่มันสามารถออกมาจากด้านบนได้อย่างแน่นอนต้องเป็นพระภิกษุจากทวีปอื่นนอกจากนี้เมื่อเร็วๆนี้บรรพบุรุษจำนวนมากเกินไปมาที่ทะเลเหนือเพื่อไปสู่ทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดและพระภิกษุจากทุกทวีปต่างก็เร่งรีบมาที่เพื่อทำให้ทะเลเหนือเดือดและเริ่มควบคุมมหาสมุทรหลักอาเรการส่งตอนนี้เธอเว่ยเพียงต้องการตามมาหาดงเจนจิอย่างรวดเร็วและเขาไม่ต้องการมีปัญหาในทะเลเหนืออีกต่อไปเขาควรร่วมมือกับสิ่งต่อไปนี้ข้างหน้าไม่มีทางขัดแคลนเพียงแค่ผ่านสถานที่นี้ไม่มีความอาฆาตพยาบาทอื่นใดซูหายไปแล้วเหรอทันใดนั้นชายและหญิงทั้งสี่ก็ติดตามมาและใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธพวกเขาตะโกนเสียงดังคุณเป็นคนที่ดูถูกฉันและครอบครัวเผิงคุณกล้ามาที่ดินแดนของชาวเปยอไห่เจเผิงและพบกับความตายเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นชายทั้ง4ก็ยิงพร้อมกันแกว่งปีกขนาดยักษ์ที่อยู่ด้านหลังพวกเขาและรีบไปหาเชอเอกวนด้วยความเร็วที่น่าตกใจฉันเพิ่งได้นะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างฉันทำให้คุณขุ่นเคืองเมื่อไหร่ซูตะลึงและสับสนลิวจิงนิ่งก็เหลือบมองเช่นกันและความสงสัยมองไปที่การขาดเชอดูเหมือนว่าเขาจะประหลาดใจที่เขาทำอะไรผิดและยังทำให้เพ่งเพ่งขุ่นเคืองด้วยซ้ำมีอะไรผิดปกติกับสิ่งนี้ดูเคล็ดลับสิในเวลานี้ผู้หญิงคุณเพิงถอนหายใจเบาๆและเธอก็เข้าใกล้ที่เกิดเหตุแล้วเมื่อเธอว่างเปล่าเธอก็กระแทกเข้ากับฝ่ามือของเธอเฮ
เธอขาดแสงแฟลชเล็กน้อยไปทางขวาและรอดพ้นจากการโจมตีได้อย่างง่ายดายเขาขมวดคิ้วฉันเป็นครั้งแรกที่ได้ไปทะเลเหนือฉันไม่เคยยั่วยุให้คุณเป็นเป่งอเป่งอเลยหากคุณไม่สมเหตุสมผลก็อย่ามาว่าผมเป็นคนใจร้อนเป่งอเป่งอโอ้ยังมีใบหน้าในความซับซ้อนนี้คุณคิดว่านี่คืออะไรหญิงหอยานเพ่งสูดจมูกและดึงกระดาษออกมาโดยตรงเธอขมวดคิ้วหยิบกระดาษสีขาวแล้วเขียนลงไป 2-3 บรรทัดอย่างไรก็ตามเขามองเพียงแอลวอร์บอร์แรกและถูกบังคับในทันทีคนเหนือมีปลาชื่อ111111111111ยี่ขอให้เรากล้ารักโลกผู้เขียนวันทอดช่วยเสี่ยวขาดจับย่าไว้ต้วนจิ๋วเต๋อเจ้าเป็นอัมพาตจู่จู่ซูก็กรีดร้องซูพูดไม่ออกบทกวีส่งเผิงนี้เขากล่าวถึงเพียงครั้งเดียวและในช่วงเวลาของภูเขา5องค์ประกอบในสถานที่ของดวนจีอุดวันนี้บทกวีนี้ปรากฏในทะเลเหนือและยังมีข้อความพิเศษว่าผู้เขียนทอดฟ้าช่วยเสี่ยวขาดนอกเหนือจากต้นจิ๋วเต๋อที่เจ้าสารเลวเท่าใครจะทำการขาดคุณธรรมนี้ได้อีกขาดเชอคุณต้องพูดอะไรอีกชายหนุ่มและหญิงสาวซูนเปงหลายคนจ้องมองที่เชอและถามอย่างเย็นชาหลิวจิงอหนิงยืนดูบทกวีและตอนนี้ก็มีเสียงหัวเราะอยู่บ้างเพราะจากลีลาของบทกวีนี้จริงๆแล้วมีเพียงซูเท่านั้นที่หายไปฉันสาบานด้วยอารมณ์ของฉันนี่ไม่ใช่สำหรับฉันอย่างแน่นอนนี่มันสกปรกและสกปรกทันใดนั้นเธอก็ขาดมือและพูดอย่างเข้มแข็งเฮ้คุณยังอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรือบทกวีนี้เขียนโดยดวนจีอุดและถูกเผยแพร่ในทะเลเหนือมันทำให้ครอบครัวของฉันอับอายไม่ว่าคุณจะหรือดวนจีอุดจะทักทายฉันด้วยความโกรธที่ชาวเพ่งเป้งเป้งหญิงช่องเย็นซูไม่มีเปลือกตาและเหล็กคุณไม่มีเหตุผลเกินไปหากคุณไม่เข้าใจสถานการณ์คุณกล้าที่จะมาหาครูเพื่อขอบาปคุณเชื่อไหมว่าสามหมัดของชาวนาของฉันทำลายและของคุณโดยตรงครอบครัวเป่งอตัวหมัด3ของชาวนาคุณคิดจริงๆไหมว่าเราจะเชื่อว่าคุณฆ่าศิลปะการต่อสู้3ตัวในช่วง3กล่องแม้ว่าคุณจะพูดความจริงฉันก็จะกลัวคุณเมื่อตระกูลไปงอไปงอมีความแข็งแกร่งจู่ๆชายคนหนึ่งก็เยาะเย้ยถูกปากทันใดนั้นเครื่องดื่มอันดุเดือดก็ดังมาจากระยะไกลตามมาฉันเห็นเงาดำขนาดใหญ่บินอย่างรวดเร็วมันเป็นภูเขาขนาดใหญ่เช่นเพลงมันกางปีกและเดินข้ามท้องฟ้าปกคลุมท้องฟ้าและปกคลุมท้องฟ้าและมันก็ทรงพลังมากจนตกลงไปต่อหน้าคุณเผิงหนุ่มหลายคนทันทีซึ่งแสดงให้เห็นร่างมนุษย์เป็นผู้หญิงที่ร้อนแรงและมีใบหน้าที่เย็นชาแปดผู้อาวุโสคุณทำไมคุณถึงจู่ๆหอยันเผิงในวัยเยาว์หลายคนก็เปลี่ยนสีหน้าและพวกเขาก็หวาดกลัวอย่างมากโอ้ฉันจะไม่กลับมาอีกฉันกลัวว่าคุณจะไม่มีชีวิตความแข็งแกร่งของเธอดาโอโยได้เกินระยะเวลาที่เหมาะสมไปแล้วและคุณกำลังตั้งคำถามอะไรจู่ๆหลายคนก็ตกตะลึงและหวาดกลัวผู้เฒ่าทั้ง8ที่โหดร้ายในครอบครัวยังบอกอีกว่าความแข็งแกร่งของการขาดเชอนั้นเกินระยะเวลาที่เหมาะสมเรียกเขาว่าเชอดาโอโยหรือนี่ไม่ได้หมายความว่าการที่เชอไม่มีเวลาได้เลี้ยงดูคนเหล่านี้มาหลายชั่วอายุคนไม่ใช่หรือจริงหรือที่หมัด3หมัดในตำนานได้ฆ่าความไร้สาระของบรรพบุรุษในยุคพอดีจริงหรือเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ชายหนุ่มและหญิงสาวเพ่งจีเพ่งหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะเหงื่อออกหากเป็นของจริงพวกเขาก็เปรียบเสมือนวงกลมข้างหน้าความเป็นและความตายซูเต้าอยู่ในเวลานี้หญิงสาวสวยมองไปที่เธอเซี่ยวแม้ว่าใบหน้าของเธอจะยังคงเย็นชาแต่น้ำเสียงค่อนข้างสงบคุงเพลงดาวยูซูขาดรอยยิ้มและตอบด้วยมือท้ายที่สุดฉันไม่ยิ้มให้อีกฝ่ายแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่หัวเราะก็ตามแต่ก็เป็นความคิดที่ดีที่จะหยุดความขัดแย้งที่ตลกขบขันและท้ายที่สุดบทกวีแรกของเผิงเผิงก็ถูกสร้างขึ้นโดยเขาจริงๆคุงเพลงดาวยูเมื่อฉันได้ยินชื่อซูเซียวหญิงของหอยันเผิงก็กลืนดวงตาของเธอทันทีและพูดว่าเทพผู้นี้อยู่ในอันดับที่8ในตระกูลชื่อยี่ปาเมยอเทเพื่อนสาวผิดหรือเปล่าหอยี่เต้าโหยสวัสดีเธอพลาดหน้าของเขาและพยักหน้าเขาไม่สงสัยแต่เขาอยากรู้ว่าชื่อมันแปลกมากเผื่อมีคนเรียกชื่อเต็มของเธอจะไม่ทรมานเหรอยี่เบมี่ขี้เกียจเกินกว่าจะใส่ใจกับการที่เธอขาดเพื่อนของพี่สาวเธอสาวสวยเย็นชากวาดกระดาษสีขาวในมือของเขาแล้วถามว่าซูเต้าอยู่คุณบอกกว่าบทกวีนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณทำนั่นจะทำเพื่ออะไรต้วนจิ๋วเด๋อต้วนจิ๋วเด๋อเธอขาดความลังเลใจต้วนจิ๋วเด๋อฉันเกรงว่าเขาจะยังไม่มีการศึกษาเช่นนี้สาวอีซี่เย็นชาโดยเฉพาะคำว่าเรียนน้ำเสียงก็รุนแรงขึ้นเล็กน้อยเหมือนจะเสียดสีนิดหน่อยเขาจริงๆนั้นน่าอึดอัดจริงๆฉันชื่นชมคุณประกูลเผิงมาโดยตลอดเลยแต่งเพลงยกย่องเผิงเผิงตอนนั้นมีแต่ต้วนจิ๋วเด๋อเท่านั้นที่ได้ยินแต่ไม่เคยคิดเลยต้วนจิ๋วเด๋อหน้ารังเกียจและหน้าด้านฉันเปลี่ยนบทกวีที่ดีเป็นคุณธรรมนี้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เธอก็ขาดหมัดอันเจ็บปวดและทุบหน้าอกของเขาเขากัดฟันเขาปลุกฉันไม่สำคัญประเด็นสำคัญคือเขายุ่งกับงานของฉันนี่เพื่อคุณครอบครัวเผิงและต้นฉบับสำหรับฉันดูถูกเราต้องไม่ปล่อยเขาไปโอ้บทกวีนี้ร้องเพลงสรรเสริญครอบครัวของฉันได้ไหมยี่เบมี่มองว่าเธอขาดความสนใจและดูเหมือนจะไม่เชื่อผีของเขานั่นแน่นอนซูขาดการตอบสนองอย่างจริงจังบนใบหน้าที่เย็นชาของยี่เบมี่นี่คือรอยยิ้มและรอยยิ้มซูเต้าอยู่หากเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านคำต้นฉบับของบทกวีนี้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณหอยานเผิงอีก4คนก็หัวเราะยอเช่นกันพวกเขาเห็นได้ว่าแม้ว่าผู้เฒ่าทั้ง8จะเคารพความแข็งแกร่งของการขาดเชิดแต่พวกเขาก็ไม่กลัวเขาตอนนี้พวกเขาต้องคุยกับเขาและเลิกบทกวีมันดี
ย่างไรก็ตามเธอไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แต่เขาโบกมือโดยตรงดวงตาของเขามองท้องฟ้าที่45องศาและมีความเงียบงันอย่างลึกซึ้งจางโขวอพูดว่าทางเหนือมีปลาตัวหนึ่งเรียกว่าคุงไม่รู้กี่พันไมล์ตกลงในทันใดนั้นเพ็งเพ็งหลายคนก็ประหลาดใจเล็กน้อยพร้อมกับยี่เบมี่ทันทีประโยคของเธอบทความที่แล้วเกือบจะเหมือนกับท่อนบนกระดาษขาวแต่ประโยคหลังเปลี่ยนไปตัวใหญ่มากไม่รู้กี่พันไมล์ประโยคนี้เพียงอย่างเดียวก็พิเศษมากแล้วและการพรรณนาถึงคนคุงเพ็งของพวกเขาก็น่าประทับใจอย่างยิ่งขณะเดียวกันซูเซียวได้กล่าวประโยคต่อไปนี้แล้วนกตัวนี้ชื่อเผิงด้านหลังของเผิงไม่รู้ว่าอีกกี่พันไมล์ความโกรธกำลังโบยบินปีกท้องฟ้าเป็นเมฆฟอในชั่วพริบตาเผิงเผิงเด็ก 2-3 คนสูดลมหายใจด้วยความหนาวเย็นและพวกเขาก็เหลือเชื่อมากยี่เบมี่อยู่ในจุดนั้นด้วยซ้ำและเธอไม่คาดคิดว่าการขาดคำพูดจริงของเธอจะสามารถบอกเล่าบทกวีได้จริงๆและเมื่อเทียบกับบทกวีที่ดูถูกเผิงเผิงเห็นได้ชัดว่าประโยคแรกนี้สอดคล้องกับรสชาติของบทกวีมากกว่าและที่สำคัญทุกคำในนั้นเกือบทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความใหญ่โตและสง่างามของชาวเผิงเผิงครอบงำมากหลิวจีงอหนิงยังเต็มไปด้วยความผิดพลาดปากเล็บเปิดกว้างเจ้าตัวเล็กนี่มองสลิงวันธรรมดาก็ไม่มีจริงจังไม่คิดว่าจะยังมีด้านประหยัดเต็มเต็มเก่งซะจนล้นเลยหัวใจของเธอตกตะลึงอดไม่ได้ที่จะมองเธอขาดความสนใจเธอดาโอโยเป็นพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆดูเหมือนว่าครอบครัวของฉันจะผิดกับคุณแน่นอนว่าเราไม่ควรเชื่อเรื่องเก่าของดวนจีอุดฉันมาที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนของตระกูลเพ็งๆขออภัยกับคุณและขอขอบคุณสำหรับบทกวีนี้สาวง่ายกำลังดูเธอขาดในเวลานี้ไม่ตกและดูถูกอีกต่อไปแล้วและยังมีความรู้สึกดีๆมากมายระหว่างสาวงามสุดเท่ไม่ใช่เพราะเธอชอบพรสวรรค์ของเธอแต่การที่เธอขาดคำนี้กลับได้รับคำชมและชมเชยพวกเขาจริงๆเดี๋ยวก่อนอย่าขัดจังหวะฉันมีบทกวีอื่นอีกในขณะนี้เธอขาดมือและชี้นิ้วให้ยี่เบนนี่ไม่ต้องพูดจากนั้นเขาก็มองท้องฟ้า45องศามือของเขาอยู่ข้างหลังดังเช่นนักกวีผู้มีความสามารถร้องเพลงว่าต้าเผิงอยู่ในวันเดียวกันพร้อมกับสายลมถ้าปล่อยให้ลมพัดลงมาก็ยังย่อตัวได้ฟอชายหนุ่มคุณเผิงและหญิงสาวหลายคนสูดลมหายใจอีกครั้งยี่เบมี่และลิวจิงนิ่งตกตะลึงอีกครั้งเฮ้ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของความบกพร่องของเธอของเจ้าบ้านโดยได้รับรางวัล 2,100 คะแนนสำหรับมูลค่าบังคับซูขาดก้าวไปข้างหน้าโบกแขนเสื้อแล้วอ่านอยู่เพิงกลางปีกออกไป 90,000 ไมล์คลิกและหมุนเขาสัตว์เมื่อมองดูท้องฟ้าสีครามพวกมันล้วนเป็นมนุษย์เฮ้ขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่ไม่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัล 2,300 คะแนนสำหรับมูลค่าบังคับซูเหวยก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นอยู่เพิงมีน้ำพุ่งสูงถึง 3,000 ไมล์และกลุ่มนี้ก็ฝึกฝนและขับเคลื่อนผู้คนนับหมื่นคนในสายลมเพิงเพิงรังแกนกตัวใหญ่และลูกนกในสายฝนก็คือหอยานจุนจุนเพ่ขอแสดงความยินดีกับซูของเจ้าบ้านที่ประสบความสำเร็จโดยได้รับรางวัล 2,400 คะแนนสำหรับมูลค่าการบังคับแต่การขาดเชอได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งชายหนุ่มและหญิงสาวคงเป็นหลายคนรวมถึงยี่เบมี่และลิวจิงนิ่งตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงกับบทกวีของเธอเพียงทีละคนและยุ่งเหยิงในสายลมต้าเผิงเป็นวันเดียวกับที่มีลมพัดแรงและมันแกว่งไปไกลถึง 90,000 ไมล์ถ้าลมพัดมาคุณยังสามารถทุบมันได้พี่ทีคือจักรวาลอาศัยสุสานของคุณหลุมกลองหนึ่งอันและการเต้นรำหนึ่งอันควันก็กลายเป็นควันดับลิวยุยแกว่งไปมาและใบจวนก็พังทลายลงบทกวีต่อเนื่องบทหนึ่งวนเวียนอยู่ตลอดเวลาจากช่องว่างในเชอมูลค่าของการโหลดเพิ่มขึ้นฉากนั้นแทบจะควบคุมไม่ได้เชอเว่ยไม่คาดคิดว่าหลังจากครั้งสุดท้ายที่งานไฟยูอันกูโอจัดเลี้ยงด้วยชื่อของลี่ใบหลังจากนั้นไม่กี่ปีจากนั้นย้ายบทกวีบางส่วนออกไปคุณจะได้รับมูลค่ามากมายหลังจากอ่านบทกวีไม่กี่บทฉันได้รับคะแนนสะสมเกือบ 10,000 คะแนนและชายหนุ่ม 2-3 คนร่วมกับยี่ปาเมียยอและหลิวจิงอหนิงยืนอยู่ในที่เดียวกันด้วยใบหน้าหมองคล้ำและไม่สามารถกลับไปหาพระเจ้าได้เป็นเวลานานพรสวรรค์ด้านวรรณกรรมนั้นไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงในการฝึกฝนอมตะอย่างแน่นอนพระภิกษุให้ความสนใจกับความเข้าใจของเทาหยุนซึ่งเป็นจุดแข็งของอาณาจักรของพวกเขาเองเว้นแต่จะเป็นการบรรเทาความน่าเบื่อของการฝึกฝนอันยาวนานคุณจะเขียนบทกวี 2-3 บทเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองไม่เช่นนั้นพระก็จะไม่มีอะไรทำเพื่อเต้นรำและหมึกสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือเธอไม่เพียงแต่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังมีพรสวรรค์ด้านวรรณกรรมที่แย่มากอีกด้วยเพียงสรรเสริญบทกวีที่บรรยายถึงกวงเผิงเขาสามารถบอกเล่าได้มากมายแบบสุ่มและแต่ละเมืองหลวงก็สง่างามและคลาสสิกการเต้นของหัวใจของยี่เบมี่อดไม่ได้ที่จะเร็วขึ้นแม้ว่าเธอจะไม่เคยรู้สึกว่ามีอะไรที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการเต้นรำและการประดิษฐ์ตัวอักษรแต่ตอนนี้เธอมั่นใจในสิ่งหนึ่งมากหากบทกวีเหล่านี้ถูกเผยแพร่ภาพลักษณ์ของชาวหลู่เผิงคงจะหลายต่อหลายครั้งในทันทีโดยเฉพาะมีบางท่อนในกลอนที่พูดเกินจริงเล็กน้อยแม้เมื่อเธอฟังฉันก็รู้สึกหน้าแดงครอบครัวเผิงของฉันแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอเจ้าตัวเล็กนี่ร้องไม่ออกจริงๆหน้าทึ่งมากหัวใจของลิวจิงก็หวาดกลัวและเต็มไปด้วยอารมณ์เธอไม่เคยคิดอย่างนั้นเช่นเดียวกับที่เธอขาดนักเลงตัวเล็กๆเช่นนี้เธอก็มีด้านที่อ่อนโยนเช่นนี้นี่เป็นคำพูดโบราณคนโกงไม่น่ากลัวกลัววัฒนธรรมคนโกงในขณะนี้คนหลายคนในตระกูลซางเพ็งต่างก็เชื่อมั่นพวกเขายังคงกระตือรือร้นที่จะพบว่าเธอขาดบัญชีแต่คราวนี้พวกเขาเต็มไปด้วยใบหน้าที่ร้อนแรงและรู้สึกเขินอายมาก
ท้ายที่สุดแล้วเช่นเดียวกับคนที่มีความสามารถอย่างเธอคุณทำบทกวีที่น่าเบื่อแบบนั้นได้อย่างไรอยากมาที่องค์การเหล่านั้นเช่นหม้อเดียวตุนไม่ได้และตะแกรงย่างเป็นพรสวรรค์ของต้วนจิ๋วเต๋อเท่านั้นเพคราวนี้ครอบครัวของฉันสับสนมากและฉันจะไปเชื่อว่าตัวละครนั้นเสียหายดวนเอกูเชอร์ดาโอโยคุณสามารถมั่นใจได้ว่าครอบครัวนี้จะให้คำอธิบายที่น่าพอใจแก่คุณยี่เบมี่ชะลอตัวลงใบหน้าที่เย็นชาดูเหมือนเชอร์เซียวสัญญาอย่างจริงจังมันไม่สำคัญท้ายที่สุดฉันได้ยินเกี่ยวกับพฤติกรรมของดวนจีอุดเป็นเรื่องน่าละอายสำหรับซิ่วเซียนยี่เป็นเรื่องปกติที่คุณจะต้องนับแผนการของเขาฉันไม่รับผิดชอบเชอขาดท่าทางที่เอื้อเฟื้อถอนอนอยี่เบมี่ได้ยินคำพูดนี้อดไม่ได้ที่จะเข้าใจผิดเล็กน้อยมีข่าวลือว่าการขาดตัวละครนี้ไม่ค่อยดีนักแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นคนพิเศษทางวรรณกรรมที่พักดีและมีน้ำใจเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ใบหน้าของยี่เบมี่ก็แสดงความเคารพเล็กน้อยและเขาพูดว่าการเปิดใจกว้างของเชอดาโอโยช่างน่าอึดอัดใจจริงใจจริงหลังจากนั้นดวงตาที่เย็นชาของเธอก็กวาดไปที่ชายหนุ่มและหญิงสาว4คนที่อยู่ข้างๆเธอและพูดอย่างเฉียดขาดพวกคุณหลายคนคุณไม่ขอโทษเชอดาโอโยเหรอใช่เมื่อทั้ง4คนฟังพวกเขาก็เผชิญกับการขาดความกระตือรือร้นของเชอทันทีและโค้งคำนับมือพวกเขาเต็มไปด้วยความเคารพบรรพบุรุษของเชอเรากำลังตำหนิคุณโปรดอย่าตำหนิอย่าทนกับฉันไม่มีปัญหาตั้งแต่วันแรกที่ฝึกฉันบอกตัวเองว่าต้องเป็นคนเข้มแข็งวัดตัวคนที่เป็นเหมือนทะเลที่เรียกว่ารองเท้าส้นสูงเต็มไปด้วยความอดทนฉันจะตำหนิคุณได้อย่างไรขาดการโบกมือท่าทางอดทนและสบายๆจู่ๆก็ทำให้ชาวเพิงๆรู้สึกดีนิวจิงนิ่งมองด้านข้างอย่างตกตะลึงและเขาไม่สามารถยิ้มได้การขาดตัวชีวัดก็เหมือนทะเลนั่นเป็นนรกจิตใจของเด็กน้อยคนนี้ดีกว่าใครๆหรือเปล่าตอนนี้เขาผิดปกติมากและยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องพูดว่าบทกวีหม้อเดียวตุนไม่ได้แน่นอนเขาเขียนเองไม่เช่นนั้นเขาจะไม่มีความผิดขนาดนี้ใช่แล้วสู่เต้าอยู่มาที่ทะเลเหนือในครั้งนี้มันเป็นทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่าในเวลานี้ยี่บาเมยอถามน้ำเสียงอ่อนโยนมากและไม่สอดคล้องกับใบหน้าที่เย็นชาและอารมณ์ที่ไม่แยแสของเธอมากนักชายหนุ่มและหญิงสาวหลายคนประหลาดใจครั้งแรกที่ฉันเห็นผู้อาวุโสทั้ง8มีด้านอ่อนโยนเช่นนี้จู่ๆฉันก็รู้สึกประหลาดใจแต่ฉันไม่กล้าพูดออกมาฉันทำได้เพียงระงับความอยากรู้อยากเห็นและก้มหัวเชยยิ้มและพยักหน้าใช่ฉันได้ยินมาว่าดงเกนจิรวมบรรพบุรุษของกองกำลังบางอย่างเข้าด้วยกันสมรู้ร่วมคิดกับศัตรูต่างชาติพยายามเปิดโซ่ตรวนของสีทวีปปล่อยให้พวกเขาบุกภูเขาและแม่น้ำของสีทวีปฉันเป็นสมาชิกของสีทวีปเราควรดูแลบ้านเกิดของเราดังนั้นมาบริจาค กันเถอะเพยี่ปาเหมยเหลือบมองเล็กน้อยแล้วสายหัวทันทีซูเต้าอยู่กลัวมาทีหลังอะไรเชอขาดและลิวจิงปิ้งก็ตกใจยี่เบมี่กล่าวว่าทั้งสองไม่รีบร้อนสิ่งต่างๆไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดดงเจนจิรวมบรรพบุรุษหลายคนและรีบวิ่งไปที่ผืนน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดล่วงหน้าพยายามที่จะเปิดโซ่ตรวนแต่ครอบครัวของฉันและบรรพบุรุษคนอื่นๆรีบเร่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งพวกมันแต่โซ่ตรวนนั้นยังเปราะบางเกินไปและพวกมันก็ถูกเปิดออกเมื่อพวกเราซ่อมแซมช่องว่างพวกเขาก็สูญเสียการมองเห็นไปแล้วดงเกนจิและซูขมวดคิ้วและถามขณะร้องไห้ดงเกนจิและบรรพบุรุษอีกหลายคนจากไปแล้วตอนนี้ครอบครัวของฉันกำลังคุยกับบรรพบุรุษคนอื่นๆและฉันจะไปคุยกับคนนอกยี่บาเมยอใส่หัวคุยกันเหรอหากมีเรื่องจะคุยแค่ร่วมมือกันฆ่าพวกมันโดยตรงก็พอแล้วสู่กล่าวว่าหากเรามีความสามารถในการฆ่าพวกเขาในเวลานั้นเราจะไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาออกไปมีคนที่แข็งแกร่งหลายคนในกลุ่มที่ถึงจุดสูงสุดในช่วงเวลานั้นและหนึ่งในนั้นอาจเข้าใกล้การปล้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดยี่เบมี่พูดแบบนี้หน้าตาของเธอดูแปลกไปเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจยอมรับว่าเธออ่อนแอแต่ก็ไม่มีทางท้ายที่สุดแล้วในสีทวีปดูเหมือนว่าไม่มีบรรพบุรุษคนใดสามารถไปถึงจุดสูงสุดของความพอดีได้ไม่ต้องพูดถึงอีกฝ่ายที่มีช่วงเวลาการปล้นที่แข็งแกร่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในช่วงปล้นถือเป็นมหาอำนาจที่ไม่มีใครเทียบได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมมีข่าวลือว่าการฝึกฝนจะถึงจุดสูงสุดของยุคปล้นและคุณจะเข้าสู่ยุคมหายานหลังจากการปล้นวันที่9คุณจะสามารถบินและเป็นอมตะที่แท้จริงได้แต่เมื่ออาณาจักรเหล่านี้ถูกผูกเข้ากับพันธนาการของทั้ง4ทวีปก็ไม่มีใครสามารถเข้าถึงพวกมันได้ปัจจุบันช่วงฟิตอัพมีจุดพีคที่แข็งแกร่งมากมายและมีอีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการปล้นครึ่งก้าวแม้ว่าบรรพบุรุษของทั้ง4ทวีปจะมารวมตัวกันแต่ฉันเกรงว่าจะชนะได้ยากตอนนี้พวกเขาสามารถบอกที่อยู่ได้แล้วหรือยังในขณะนี้ใบหน้าของเชอมืดมนและถามเพราะหลิวจิงมอหนิงบอกกว่าชาวต่างชาติมาที่วัดทองสำริดโบราณและตอนนี้พวกเขาใช้เวลา 2-3 เดือนในทะเลเหนือแต่ก็รีบขึ้นไปในอากาศเผื่อกลุ่มได้ไปทางตะวันออกแล้วสถานการณ์ของเจียงหองอหอยานนั้นอันตรายเราเดาว่ามันควรจะไปทางตะวันออกและมีบรรพบุรุษเคยติดต่อกับพวกเขามาก่อนคนเหล่านี้มาที่วัดทองสำริดโบราณของจีนตะวันออกยี่บาเมยอกระซิบทันใดนั้นเธอก็ตกอยู่ในหัวใจและหมัดใต้แขนเสื้อก็แน่นเล็กน้อยแน่นอนฉันไปทางทิศตะวันออกแต่ฉันมาช้าไป1ก้าวและฉันก็ผ่านกลุ่มดงเกนจิโดยตรง
ในเวลานี้ยี่เบนี่ทำอาหารเล็กน้อยและมองไปที่เชอเว่ยเชอดาโอโยฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเจียงฮองย่านมาก่อนเรารู้ว่าเธอติดอยู่ในวัดทองสำริดโบราณแต่ตอนนี้ความแข็งแกร่งของคนนอกเหล่านั้นมันไม่ใช่ความสำเร็จเล็กๆน้อยฉันขอแนะนำให้คุณยังคงถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากที่ครอบครัวและบรรพบุรุษคนอื่นๆรู้ผลแล้วก็ไปคุยกับพวกเขาดีกว่าอดทนจูจูซูก็หัวเราะยอขอโทษที่ฉันเป็นวันที่ต้องช่วยเหลือผู้ชายอย่างเสือเหมือนหมาป่าสูง7ฟุตยาวเท่าไม้เท้าคนสูง18เซนติเมตรเกี่ยวกับน้ำค้างแข็งจะเป็นครูเพลงยามค่ำคืนเหมือนถ้ำในชีวิตเราไม่เคยมีคำว่าอดทนหรอกหลังจากนั้นเขาก็หันหลังกลับอย่างเด็ดเดี่ยวเหลือเพียงเสียงอันทรงพลังและดังสนั่นก้องก้องอยู่ในหูของทุกคนบูมชุดส่งสัญญาณขนาดใหญ่ในเปิดไห่เปิดตัวอีกครั้งในการบิดเบือนความว่างเปล่าความบกพร่องของเธอและร่างของลิวจิงนิ่งค่อยๆเบลอและด้วยการหมุนของม่านแสงอาเรก็หายไปโดยไม่มีเงาอีปาเมยอและชายหนุ่มทั้ง4คนเย็นเผิงยังคงอยู่ในสถานที่เดียวกันด้วยความประหลาดใจมีการเคลื่อนไหวบางอย่างคำพูดที่เธอขาดไปทำให้พวกเขาตกใจเล็กน้อยยกเว้นคำพูดไร้สาระที่กล่าวมาข้างต้นเช่นเรื่องน้ำค้างแข็งพบอาจารย์เพียงเพราะประโยคสุดท้ายของเขาชีวิตของเราไม่มีแบกรับก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกตกใจท้ายที่สุดแล้วผู้ที่กล้าพูดคำเช่นนี้ก็หญิงหรือพอเพียงก่อนที่บรรพบุรุษในยุคฟิตอินจะเสียชีวิตด้วยการชกมวย3ครั้งของเธอผู้คนในตระกูลเชียงเผิงก็เลือกที่จะเชื่ออย่างหลังอย่างไม่ต้องสงสัยผู้อาวุโส8คนมันคือเขาสามารถฆ่าช่วงจุดสูงสุดของช่วงพอดีได้จริงหรือแม้แต่ช่วงปล้นครึ่งก้าวด้วยซ้ำไม่น่าเป็นไปได้หญิงสาวแห่งตระกูลฉียนเผิงรู้สึกประหลาดใจและมองไปที่ยี่ปาเหมยอทอนอนอใช่ผู้อาวุโสทั้ง84ทวีปของเราติดอยู่มานานหลายปีแม้ว่าเราจะมีชีวิตที่สะดวกสบายแต่เมื่อเทียบกับผู้ที่เติบโตจากการสังหารแล้วทั้ง4ทวีปของเราก็เหมือนกับดอกไม้ที่เติบโตในเรือนกระจกมากกว่าแม้ว่าจำนวนคนจะมีข้อได้เปรียบแต่การต่อสู้ที่แท้จริงฉันเกรงว่ามันจะดุเดือดมากชายหนุ่มเพ่งๆ 2-3 คนก็พยักหน้าอย่างอยากรู้อยากเห็นเมื่อมองไปที่ยี่เบมี่ต้องการทราบความคิดของเธอยี่เบมี่ใส่หัวด้วยสีหน้าซับซ้อนมันยากที่จะพูดก่อนหน้านั้นฉันก็มีความคิดเช่นเดียวกับคุณแม้แต่บรรพบุรุษของฉันและบรรพบุรุษคนอื่นๆก็ยังอิจฉาสิ่งนี้ทั้ง4ทวีปอาจไม่ใช่คนนอกฝ่ายตรงข้ามแต่หลังจากนั้นเมื่อเห็นความขาดแคลนในวันนี้จู่ๆก็รู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะเป็นตัวแปรเขาเป็นตัวแปรหรือจู่ๆเพ่งๆหนุ่มหลายคนก็พ่ายแพ้แน่นอนว่าพวกเขาเข้าใจตัวแปรนี้ซึ่งหมายถึงตัวแปรที่สามารถช่วยทั้ง4ทวีปให้พลิกสถานการณ์ได้เหตุผลก็คือการประเมินของผู้อาวุโสทั้ง8ต่อเชิญนั้นไม่สูงเกินไปเมื่อเชอเว่ยและลิวจิงนิ่งก้าวออกจากอาเรการส่งสัญญาณอีกครั้งโลกภายนอกก็ใช้เวลาอีก2เดือนแล้วโชคดีที่เมื่อพวกเขามาถึงทางตะวันออกพวกเขาไม่ได้ยินข่าวของดงเกนจิและคนอื่นๆที่ปรากฏตัวในถิ่นทุรกันดารตะวันออกนี่คือความโล่งใจของเชอเว่ยเขาไม่กังวลจริงๆว่าคนนอกเหล่านั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขากังวลว่าเขาจะมาช้ากว่า1ก้าวและปล่อยให้กลุ่มคนก้าวแรกเพื่อสัมผัสวัดทองสำริดโบราณซึ่งส่งผลต่อเจียงฮองย่านที่อยู่ข้างในช่องว่างเล็กๆถ้าฉันติดอยู่ในวัดทองสำริดโบราณคุณจะกังวลมากไหมลิวจิงนิ่งมองไปที่เชอเซี่ยวแล้วถามด้วยรอยยิ้มแค่รอยยิ้มนี้ค่อนข้างลึกซึ้งดูเหมือนว่าตราบใดที่คำตอบสั้นๆของเชอผิดเธอก็จะเปลี่ยนหน้าทันทีบนโลกนี้สถานการณ์แบบนี้เรียกได้ว่าอิจฉาได้เลยซูถูกตบที่หน้าอกไม่นานและสาบานว่าคุณยังถามอีกเหรอคุณสวยฉันไม่กล้าประมาเหรอมันจะกังวลมากกว่าตอนนี้แน่นอนเฮวัฒสิงแต่แล้วอีกครั้งข้างนอกเลอะเทอะน้อยลงไม่ได้แล้วต่อหน้าฉันฉันก็สบตากับยี่เผิงของชาวเผิงเผิงด้วยระวังฉันบ่นหน้าแดงจริงๆหลิวจิงงอจิงงอหัวเราะไม่หัวเราะอะไรซูถึงกับตะลึงมโนธรรมของเขารับประกันได้ว่ามีอาเรการถ่ายโอนในทะเลเหนือและเขาก็ดูแลมันเขาไปอยู่กับยี่บาเมยอที่ไหนแม้ว่ายี่เบมี่จะดูหน้าดึงดูดมากแต่ก็เหมือนกับลูกพีชที่โตเต็มที่แต่ผู้ชายก็อดไม่ได้ที่จะอยากกัดในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายยี่เบมี่ก็คือเพ่งเพ่งเสมอบังคับกษัตริย์ไปญี่ปุ่นยากไหมโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วเชอเซียนเคยเป็นงูในอดีตและนิ่งไกเช่นก็เป็นผีไปทั่วประเทศเป็นผลให้พวกเขาทั้งหมดได้สร้างชื่อให้กับตนเองเพ้ขาดนิดหน่อยมีดบนหัวคำสีคุณลองมองดูดอกไม้อีกครั้งสักวันหนึ่งอาจมีมีดตกบนหัวของคุณหลิวจิงอยิ้มก้าวไปข้างหน้าและไปซูขาดพริบตานี่คืออะไรภัยคุกคามเราเล่นนะราชาแบบนี้ที่กลัวภัยคุกคามเหรอมีโอกาสเมื่อไหร่ก็โชว์ให้ในวันเดียวกันเลยเพราะหัวหักได้ไปงอเป้งใส่ไม่ได้เดินหน้าต่อไปบนดินแดนแห่งถิ่นทุรกันดารอันยิ่งใหญ่ทั้งสองใช้อาเรส่งสัญญาณขนาดเล็กจำนวนมากและรีบเร่งไปยังทิศทางของภูเขานางฟ้างานศพระหว่างทางพระภิกษุตงหยูหลายคนก็เห็นร่างของเพื่อนทั้งสองของพวกเขาด้วยและพวกเขาก็ประหลาดใจมากความบกพร่องของเธอและลิวเชนจีเอ็นวีไม่ใช่ลัทธิเต๋าจริงๆหรือโอ้พระเจ้าดอกไม้ติดอยู่ในมูลวัวฉันไม่เข้าใจเช่นเดียวกับเธอที่ไร้ขยะทำไมคุณถึงได้รับความชื่นชมจากลิวเฉิงลิวเฉิงทางตะวันออกของเราแม้แต่ในสีทวีปเธอก็เก่งที่สุดในบรรดานักบุญทั้งหมดฉันคิดไม่ออกเลยเพราะเธอขาดขยะเสียเลือดฉันกำลังสูญเสียครั้งใหญ่ในโลกนางฟ้าพระหนุ่มหลายรูปอกหักสายหัว
แต่โชคดีที่เชยยุ่งอยู่กับถนนไม่ได้ยินคำพูดเหล่านี้ไม่เช่นนั้นด้วยอารมณ์ของเขาจะพาลิวจิงนิ่งไปอีกสัก 2-3 รอบใช้ชีวิตและโกรธสุนัขตัวเดียวเหล่านั้นอย่างแน่นอนไม่กี่วันต่อมาเชอเว่ยและลิวจิงนิ่งรีบไปที่พื้นที่นอกภูเขางานศพเมื่อกลับมายังสถานที่แห่งนี้เมืองร้างในปีนั้นก็ไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปบนผืนดินว่างเปล่ามีเพียงวิหารทองสำริดโบราณลอยอยู่ในอากาศกำแพงทองสำริดยังคงดูอึดอัดและมีอักษรรุนวิ่งอยู่นอกห้องโถงโบราณเกี่ยวพันกันเป็นข้อห้ามที่ทำลายไม่ได้ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถเข้าไปได้อีกต่อไปฉันไม่รู้ว่าตอนนี้สวยแค่ไหนลิวจิงนิ่งมองไปที่วัดโบราณและถอนหายใจเบาๆตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะพาเธอออกมาในที่สุดไม่ว่าใครอยากจะยิงเธอฉันสาบานสู่ขาดเสียงของเขายืนอยู่ใต้วิหารทองสำริดโบราณด้วยพลังทางจิตวิญญาณอันทรงพลังของเขายังคงสัมผัสได้ถึงลมหายใจของเจียงฮองยั่นและเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลมหายใจของเจียงฮองยั่นก็แข็งแกร่งขึ้นมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธออาจจะได้รับสิ่งดีในวิหารทองสำริดตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรมีวิธีเข้าวัดโบราณอีกครั้งหรือไม่ลิวจิงนิ่งถามเชอเว่ยเชอใส่หัวแล้วใส่หัวแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีสัมผัสแล้วแต่วิหารทองสำริดโบราณก็ปิดสนิทแล้วทางเข้านั้นหายไปนานแล้วเว้นแต่เขาจะสามารถเพิ่มข่าวลือถึงระดับทีมได้แล้วฝ่าฝืนการแบนไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางเข้าไปได้แต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือเฝ้าวัดโบราณรอให้ดงเกนจิและคนนอกพวกนั้นมาที่ประตูซูกล่าวว่าลิวจิงอหนิงมีปากเล็กกังวลเล็กน้อยมีเราสองคนเท่านั้นคุณเก็บมันไว้ได้ไหมแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเธอแข็งแกร่งมากแต่ก็มีจุดสูงสุดหลายจุดบวกกับการปล้นครึ่งก้าวผู้เล่นตัวจริงนี้แย่มากจนเพียงพอที่จะทำให้คนที่แข็งแกร่งในสี่ทวีปรู้สึกหายใจไม่ออกเธอจะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ได้อย่างไรอย่ากังวลเมื่อถึงเวลาฉันจะปล่อยให้พวกเขากลับมาซูไม่มีสายตาเย็นชาและตัดสินใจเลือกแม้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเล่นได้ยากแต่เขามั่นใจว่าจะชนะได้ถ้าทำเรื่องใหญ่ไม่ได้ก็ใช้แสงทั้งหมดบังคับข้าบังคับราชาให้ชกหมัดแต่ละครั้งมีค่าบังคับ 10,000 แต้มเมื่อถึงเวลานั้นระยะโจรกรรมครึ่งขั้นคือเท่าไรถึงช่วงปล้นจริงมาก็ต้องต่อยปังในขณะนี้วิหารทองสำริดโบราณก็ตกใจและส่งเสียงดังอืมซูเวยและหลิวจิงอหนิงต่างตกใจในเวลาเดียวกันและเงยหน้าขึ้นมองที่บริเวณรอบนอกของวิหารโบราณสำริดทั้งหมดอักษรรูนทั้งหมดเริ่มหมุนเหมือนแม่น้ำที่ไหลทันใดนั้นก็สาดกันสาดสีทองอันต่อไปเฮ้เฮ้เฮ้ในช่วงเวลาต่อมาความว่างเปล่าโดยรอบเริ่มบิดเบี้ยวและกลายเป็นวังวนทันใดนั้นร่างหลายสิบร่างก็ก้าวออกมาจากที่นั่นการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันปล่อยให้การขาดเชิญและลิวจิงนิ่งมีเวลาตอบสนองบ้างแต่ในเวลานี้จู่ๆกลุ่มก็เผชิญหน้ากับวิหารทองสำริดโบราณเต็มไปด้วยความกลัวข่าวถ่อมตัวและตะโกนพร้อมกันยินดีต้อนรับสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ชื่อศักดิ์สิทธิ์สถานการณ์เป็นอย่างไรจู่ๆเชอเว่ยและลิวจิงปิ้งก็ตกตะลึงและมองหน้ากันแต่พวกเขากลับดูสับสนทันใดนั้นจากพื้นที่เสมือนจริงมีกลุ่มชายที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาที่เหมาะสมและในหมู่พวกเขาดงเกนจิและบรรพบุรุษของกองกำลังบางอย่างแน่นอนว่าคนเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกว่ามหาอำนาจจากต่างประเทศเชอเว่ยและลิวจิงนิ่งสับสนและไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เหตุใดจู่ๆผู้แข็งแกร่งชาวต่างชาติเหล่านี้จึงให้ความเคารพต่อวัดทองสำริดโบราณมากจนพวกเขาบูชาใครเจียงหองอหอยานคือเสี่ยวขาดในเวลานี้ตงเกนจิในฝูงชนก็พบว่าเชอขาดหายไปและจู่ๆก็ขมวดคิ้วอัปเดตเร็วที่สุดซูขาดการตอบแทนพระเจ้าและยิ้มเบาๆโอ้ดงเกนจิในที่สุดคุณก็ปรากฏตัวแล้วคุณควรเป็นหนี้ฉันบ้างไหมคุณเป็นหนี้อะไรทันใดนั้นดงเกนจิก็หัวเราะย้อมใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเรื่องตลกและดูถูกเหยียดหยามเขาใส่หัวและพูดว่าฉันได้มอบหนังสือโบราณเหล่านี้ให้กับรุ่นก่อนๆแล้วหากคุณมีความสามารถคุณสามารถลองกับผู้อาวุโส 2-3 คนได้โอ้ใช่การจ้องมองของเธอค่อยๆกวาดไปทางผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศที่อยู่ในจุดสูงสุดพอดียิ้มและพูดว่าฉันไม่รู้ว่าเล่มไหนเอาหนังสือโบราณของฉันไปมีปัญหากับฉันอย่างไรก็ตามผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศหลายคนที่ถึงจุดสูงสุดในช่วงเวลารวมกันไม่เคยเห็นสายตาของเธอมาก่อนความสนใจของพวกเขาอยู่ที่วัดทองสำริดโบราณเต็มไปด้วยความเคารพและกำลังรอคอยผู้คนอยู่ข้างในจริงๆฮ่าฮ่าซูยังขาดความสามารถของคุณมีคุณสมบัติอะไรในการพูดคุยกับผู้อาวุโสหลายคนดงเกนจิหัวเราะเยาะเย้ยและแก้แค้นความคับข้องใจที่ได้รับความเดือดร้อนในทะเลทวนกระแสทันทีซูขาดแต่ยังคงสงบสายหัวแล้วถอนหายใจเฮ้ดูเหมือนว่าคนแก่พวกนี้แก่เกินไปหูหนวกแล้วมันลำบากจริงตรวจดีตัวหนาบูมในทันทีด้วยเครื่องดื่มที่รุนแรงไม่กี่แก้วดวงตาที่เย็นชามากกว่า1โหลกวาดสายตาไปที่เธอขาดทันทีในเวลาเดียวกันตามมาด้วยแรงกดดันอันน่าสยดสยองหลายประการเช่นเดียวกับภูเขาขนาดยักษ์ที่เคลื่อนลงมาการโจมตีอย่างแรงต่อเธอที่ขาดหายไปเพื่อบดขยี้เขาไม่ดีหลิวจิงอหนิงเปลี่ยนสีหน้าทันทีเมื่อเผชิญกับความกดดันอันเลวร้ายจากการหายใจไม่ออกเหล่านี้เธออดไม่ได้ที่จะตัวสั่นรู้สึกอันตรายอย่างยิ่งความแข็งแกร่งของมหาอำนาจจากต่างประเทศเหล่านี้อยู่ไกลเกินจินตนาการของเธออย่างไรก็ตามในขณะที่เธอกำลังเตรียมที่จะดึงเธอแล้วถอนตัวเธอก็ขาดก้าวไปข้างหน้าโดยไม่พูดอะไรเลยนั่นก็คือหมัดบูม
อากาศควบแน่นหมัดแมงป่องในทันทีและโมเมนตัมก็เพิ่มสูงขึ้นเผชิญกับแรงกดดันปังเสียงดังปังดังขึ้นและมูลค่า 1,000 แต้มถูกบังคับให้บังคับราชาแห่งการชกมวยสลายความกดดันของจุดสูงสุดหลายจุดในทันทีขณะออกจากหยูเว่ยก็รีบตรงไปที่ตงเกนจิอะไรนะนี่เป็นไปได้ยังไงดงเกนจิตกใจทันทีและไม่คาดคิดว่าความแข็งแกร่งของซูจะแข็งแกร่งขนาดนี้แม้แต่การหลบหนีก็ถูกลืมไปคนทั้งหมดก็อยู่ในที่เดียวกันเพ่กฎหมายนี้คืออะไรในเวลานี้ผู้เท่าหลายคนที่อยู่ในช่วงกรนส่งเสียงกรนและในเวลาเดียวกันพวกเขาก็กวาดล้างอยู่เว่ยที่บังคับหวังฉอวนและช่วยชีวิตตงเกนจิต่อจากนั้นสายตาของหลายๆคนก็จ้องมองไปที่ร่างของเธออีกครั้งและพวกเขาก็มองดูเมื่อตอบคำถามของฉันคุณเหมาะกับกฎหมายอะไรเธอขาดแสงสว่างและหดกำปั้นตกเสื้อผ้าและไม่ยกเปลือกตาขึ้นเขาพูดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณมีคุณสมบัติที่จะถามคำถามฉันหรือไม่ไม่ว่าคนเหล่านี้จะต้อนรับใครแม้ว่าจะเป็นเจียงฮองย่านแต่ความบกพร่องของเธอก็ไม่สามารถปล่อยให้พวกเขามีทัศนคติที่หยิ่งผยองเช่นนี้ได้มาผ่อนคลายกันดีกว่าซูหายไปคุณจะคุยกับผู้อาวุโส 2-3 คนยังไงล่ะอย่ารีบสาบานดงเกนจิกรีดร้องทันทีเธอขาดรอยยิ้มเย็นชาตรงเกนจิคุณเป็นสุนัขวิ่งผู้ทรยศมาตรฐานจริงๆคุณบอกพวกเขาให้ทำความเข้าใจให้ชัดเจนสีทวีปนี้เป็นดินแดนของกษัตริย์ช่างแข็งแกร่งจากต่างชาติและยังต้องให้ฉันด้วยฉันกำลังนั่งยองๆหลังจากนั้นจู่ๆเขาก็ไต่ขึ้นไปอย่างสง่างามอย่างล้นหลามและกวาดออกไปในทันทีนี่คือสัมผัสของเขาทุกสิ่งในโลกสุดหัวใจของฉันตกลงมหาอำนาจต่างชาติไม่กี่รายก็ตกตะลึงและเคลื่อนไหวแม้แต่ช่วงปล้นครึ่งก้าวผู้แข็งแกร่งที่ไม่เคยพูดอะไรตั้งแต่ต้นจนจบก็ยังตื่นตระหนกในเวลานี้มันน่าสนใจนิดหน่อยในการห้ามพันธนาการนี้ยังมีคนที่สามารถปลูกฝังสัมผัสที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้ชายชราในช่วงปล้นครึ่งก้าวไม่ยิ้มและดวงตาเท่าขุนเคืองจ้องไปที่ซูเซียวและถามว่าคนหนุ่มสาวขอฉันหน่อยคุณเป็นใครทำไมคุณถึงสนใจหนังสือโบราณเล่มนั้นยังคงไม่รอให้เธอขาดการเปิดดงเจนจิตจะจองล่วงหน้าเมื่อกลับมาสู่รุ่นก่อนบุคคลนี้ชื่อเธอบกพร่องโดยอ้างว่ามาจากแก๊งไข่ทอดก่อนที่ศักดิ์สิทธิ์จะเข้าสู่ห้องโถงอายุยืนเขามักจะสะกดรอยตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่คาดคิดว่าฉันยังไม่ยอมแพ้มานี่สิเฮ้ทันใดนั้นดวงตาที่ดุร้ายของมหาอำนาจต่างชาติ 2-3 รายก็ตกลงมาบนร่างของเธอที่เต็มไปด้วยการฆ่ารวมถึงการปล้นครึ่งก้าวของชายชราในขณะนี้ดวงตาเท่าขุนมัวแต่ยังเผยให้เห็นสีที่ไม่ดีซูเหวยและหลิวจิงอหนิงตกตะลึงเพราะคำพูดของดงเกนจิเปิดเผยข้อมูลมากมายวัดโบราณสำริดแห่งนี้เรียกว่าวัดฉางเซิงและใบหน้าสีแดงก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กล่าวคือคนนอกเหล่านี้แค่บูชาเจียงฮองย่านเท่านั้นเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ใบหน้าของเธอก็ดูแปลกๆและเขาคิดไม่ออกจริงๆว่าเจียงฮองย่านจะมีตัวตนนี้ได้อย่างไรในเวลาเดียวกันลิวจิงนิ่งก็กลับมาหาพระเจ้าและย่อเย้ยตงเกนจิมันไม่ง่ายเลยที่เจ้าจะเรียกหัวขโมยคนนี้เพื่อจับหัวขโมยก่อนหน้านี้เจ้าควรเป็นคนที่สะกดรอยตามใบหน้าแดงก่ำหลิวจิงอหนิงเจ้าไร้ประโยชน์เมื่อเจ้าสกปรกในตอนแรกเจ้ายังไล่ล่าและสังหารจักรพรรดิแดงด้วยมีคุณสมบัติอะไรมาพูดที่นี่ดงเกนจิไม่ได้เปลี่ยนสีในพริบตาเดียวคุณหลิวจิงอโกรธมากจนเอื้อมมือไปหาดงเกนจิแต่พบว่าเขาไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าดงเกนจิกำลังโกหกเอาล่ะพี่สาวอย่าพูดมากกับหอมานะฉันไม่กลัวเงาฉันจะพูดอะไรถ้าใครชอบพูดอะไรถ้ามีความโง่ก็ไม่มีทางทำในเวลานี้เธอขาดช่องเปิดอันเลือนลางฉันไม่สนใจมันเขายังบอกอีกว่ากลุ่มผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศถ้าพวกเขาเชื่อดงเกนจิพวกเขาก็โง่ถูกบังคับทันใดนั้นชายโจรครึ่งก้าวก็ยิ้มอย่างเย็นชาคนหนุ่มสาวคุณพูดถึงเรื่องนี้แล้วคุณมีความสัมพันธ์อย่างไรกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่เชื่อใส่หัวและใส่หัวฉันไม่รู้ว่าเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์คืออะไรฉันรู้แค่ว่าบุคคลในวัดทองสำริดโบราณนี้เรียกว่าเจียงฮองย่านแล้วทำไมฉันถึงมาที่นี่เมื่อพูดถึงสิ่งนี้เปลือกตาของเธอก็ถูกยกขึ้นเล็กน้อยและแมงป่องสีดำและดำก็เปล่งประกายผ่านรัศมีอลุกเป็นไฟและเขาก็ตัวสั่นเพราะเธอเป็นผู้หญิงของฉันตัวหนาทันใดนั้นใบหน้าที่แข็งแกร่งของช่วงที่พอดีหลายจุดก็เปลี่ยนไปและกรีดร้องแม้แต่ชายชราปล้นครึ่งก้าวก็ยังปล่อยการสังหารอันทรงพลังและช่องทางเย็นชาเป็นครั้งแรกคนหนุ่มสาวแค่เพียงคำพูดของคุณไอ้เลวนั่นโอ้ยมั่นใจมากฆ่าฉันเลยได้ไหมถ้าผู้แข็งแกร่งแห่งยุคมหายานมาฉันคงต้องหันหลังหนีส่วนเธอในสายตาฉันมันเป็นแค่มดด้วยรอยยิ้มเย็นชาและเสียงเรียกเข้าระบบฉันพร้อมที่จะเริ่มแล้วบูมในเวลานี้วิหารโบราณสำริดทั้งหมดตกใจและส่งเสียงดังครู่ต่อมาอักษรรูนบนผนังของวิหารโบราณก็รวมตัวกันในที่สุดเช่นหมึกที่หยดลงบนกระดาษค่อยๆแผ่ออกไปและในที่สุดก็กลายเป็นทางเข้าเผยให้เห็นความรุ่งโรจน์บูมมีเสียงปังเบาๆในพื้นที่เสมือนจริงและมีเงาเหมือนนางฟ้าค่อยๆออกมาจากวิหารโบราณเธอกำลังแกว่งไปมาบนท้องฟ้าเธอสง่างามและหรูหราแต่เธอมีพลังอันทรงพลังในขณะนี้ทุกสิ่งในโลกดูเหมือนจะเป็นท่าทางของเธอนี่สีแดงเหรอซูเหวยและหลิวจิงอหลิงคิดผิดและพวกเขาเกือบจะคิดเหมือนกันเธอคือเจียงฮองย่านจริงๆไม่ว่ารูปร่างหน้าตาหรือลมหายใจจะเป็นอย่างไรไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่อารมณ์ของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเธอรู้สึกเหมือนเธอเปลี่ยนบุคลิกของเ
ก่อนเข้าสู่วัดทองสำริดโบราณแม้ว่าเธอจะให้ความรู้สึกถึงความห่างไกลที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์เสมอแต่อย่างน้อยก็ยังมีความสัมพันธ์ที่อ่อนโยนและใจดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เธอคุ้นเคยกับเธอเมื่อเผชิญกับการขาดเธอเธอก็ปฏิเสธความรู้สึกที่ต้องอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ได้หายไปในร่างกายของเธอราวกับว่าหัวใจได้เปิดกว้างต่อการขาดของเธอแล้วแต่ตอนนี้เมื่อเธอเดินออกจากวิหารทองสำริดโบราณอารมณ์ของทั้งคนกลายเป็นคนหยิ่งผยองมากและมีทัศนคติที่สูงส่งด้วยทัศนคติของผู้ปกครองมองลงไปที่โลกนี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอจงใจทำแต่มีอารมณ์ของจักรพรรดิอย่างอธิบายไม่ได้เหมือนกับการเกิดหรือสูงถึงความสูงที่ไม่สามารถบรรลุได้จริงๆขอพบองค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลานี้มหาอำนาจต่างชาติเหล่านั้นได้รับความเคารพทุกปีและตะโกนพร้อมกันตงเกนจิและบรรพบุรุษของกองกำลังอื่นๆต่างมองไปที่เจียงหองอเอียนจากนั้นใบหน้าของเขาก็แปลกไปโดยเฉพาะดงเกนจิค่อนข้างไม่สบายใจอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหลังจากที่เจียงหองย่านก้าวออกจากวิหารทองสำริดโบราณเธอก็หยุดนิ่งอยู่ในอากาศมองตรงไปข้างหน้าและไม่มีการเคลื่อนไหวดูเหมือนเธอจะคอยสังเกตระยะห่างชื่นชมท่าทางของทุกสิ่งในโลกและไม่เคยสนใจใครเลยเรียกได้ว่าผู้ที่ถึงจุดสุดยอดในช่วงฟิตรวมถึงการปล้นครึ่งก้าวก็ไม่มีความไม่พอใจแม้แต่น้อยแต่พวกเขายังคงระมัดระวังในที่ที่พวกเขาอยู่และบรรยากาศก็ไม่กลัวที่จะได้พักหายใจกลัวนี่คือเจียงหองย่านใช่ไหมลิวจริงๆตกตะลึงและทำได้เพียงมองไปที่เชอเซียวเท่านั้นเป็นเธอมันอาจจะไม่ใช่เธอซูไม่มีเสียงต่ำและรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยท้ายที่สุดมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดว่าเขามาได้อย่างไรฉันเกิดใหม่อีกครั้งแต่ตอนนี้รูปลักษณ์ของเจียงหองย่านไม่ได้เปลี่ยนไปแต่อารมณ์ก็เปลี่ยนไปตามแต่ละบุคคลดังนั้นเขาจึงมีความคิดที่ไม่สบายใจหากเจียงหองย่านถูกฆ่าในวัดโบราณสำริดและเปลี่ยนบุคคลอื่นเป็นร่างของเธอปัญหาก็จะใหญ่มากวิธีการทำเธอขาดมือและประสานมือโดยไม่สมัครใจและเส้นเลือดสีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นแสดงให้เห็นว่าเขากังวลแค่ไหนในขณะนี้เขากลัวว่าเจียงหองย่านจะเกิดใหม่จริงๆและในกรณีนี้เขาไม่สามารถยอมรับผลลัพธ์นี้ได้ฉากนั้นเงียบสงบทุกคนเฝ้าดูเจียงหองย่านอยากจะรอให้เธอเปิดอย่างไรก็ตามเจียงหองย่านตาบอดต่อทุกสิ่งเช่นเดียวกับเธอเพียงคนเดียวในโลกเธอกำลังดูภูเขาดูน้ำแต่เมื่อมองทุกอย่างแล้วแหล่งก๊าซมีพลังมหาศาลสร้างความตกตะลึงให้กับผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศในท้ายที่สุดทหารผ่านศึกการปล้นครึ่งเวลาก็ก้มศีรษะและพูดด้วยความระมัดระวังขอแสดงความยินดีกับความเคารพของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการขนส่งทางอากาศของโลกพวกคุณทุกคนอยู่ในมือของคุณแล้วเส้นฉันส่งคุณไปรับคุณลุกขึ้นเจียงหองย่านยังคงเงียบซูไม่มีหัวใจและรู้สึกประหลาดใจกับคำพูดของชายชรากลับชาติมาเกิดเจียงหองย่านคือการกลับชาติมาเกิดของคนที่แข็งแกร่งหรือไม่นอกจากนี้ยังมีโลกแห่งการขนส่งทางอากาศอีกด้วยนี่ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้หองย่านมีร่างกายของตัวเองไม่ใช่หรือน้ำมันของเธอเองนั้นน่าทึ่งมากแต่ผู้คนที่อยู่ใกล้เธอก็จะเต็มไปด้วยโชว์คราวกับว่าเธอขนส่งทางอากาศไปศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้ถูกล็อกและล็อกไว้แม้ว่าเราจะแอบเปิดทางกลับแต่อีกไม่นานมันจะถูกปิดและตอนนี้เราต้องออกไปทันทีในเวลานี้ชายชราที่ก้าวไปครึ่งหนึ่งของการปล้นก็เร่งเร้าถนนเล็กน้อยรวมถึงเขาผู้แข็งแกร่งที่อยู่ถัดจากจุดสูงสุดของช่วงฟิตก็ค่อนข้างงงงวยเช่นกันฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาทำไมคุณไม่ละเลยพวกเขาแต่ตอนนี้เวลานั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนพวกเขาไม่สามารถใช้เวลามากเกินไปได้พวกเขาเพียงต้องการนำพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับมามีชีวิตอีกครั้งปัญหาอื่นๆไม่ควรนำมาพิจารณารอในที่สุดเจียงหองย่านก็พูดประโยคแรกมีเพียงการพูดน้อยไปว่าเท่าเทียมกันแต่มีโมเมนตัมที่ไม่ต้องสงสัยซึ่งทำให้มหาอำนาจภายนอกหลายคนโน้มตัวลงในลักษณะที่น่าเกรงขามยิ่งขึ้นและพวกเขาพูดพร้อมกันใช่จากนั้นสนามก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งซูขาดแต่ไม่สามารถนั่งนิ่งได้ขมวดคิ้วและตะโกนหองอหอยันคุณกำลังมาแล้วฉันเองเจียงหองย่านตกตะลึงแต่เธอก็มองลงไปและมองไปที่เธอจริงๆจู่ๆเธอก็อารมณ์เสียและมีรอยยิ้มบนใบหน้ากลุ่มมหาอำนาจต่างชาติที่อยู่รอบตัวพวกเขาต่างพุ่งเข้ามาในหัวใจของพวกเขาหลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จออกมาพวกเขาไม่เคยมองพวกเขาเลยตั้งแต่ต้นจนจบแต่ตอนนี้พวกเขาได้มองดูวัยรุ่นในระยะแรกของช่วงการทำให้เข้าใจง่ายแล้วนี่สถานการณ์เป็นยังไงบ้างจริงหรือที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาในขณะนี้เจียงหองย่านมองไปที่การขาดเธอแต่ถามโดยไม่แสดงออกคุณเป็นใครเฮ้รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอนั้นเข้มงวดมากจนหน้าเหลือเชื่อและหัวใจก็ตกลงไปด้านล่างฉันเป็นใครคุณถามว่าฉันเป็นใครเขาโกรธและหัวเราะเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถยอมรับเจียงหองย่านได้จริงๆจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครอย่างไรก็ตามผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศในปัจจุบันเช่นเดียวกับบรรพบุรุษหลายคนรวมถึงดงเกนจิก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกพระอาจารย์ไม่ทราบว่าเธอบกพร่องหรือนึกถึงการขาดเธอไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขาดงเกนจิปล่อยหัวใจของเขาไปโดยสิ้นเชิงและรู้สึกหดหู่ใจเขากล่าวว่าเมื่อกลับมาสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์บุคคลนี้ชื่อเชอเว่ยความแข็งแกร่งนั้นไม่ธรรมดาก่อนที่คุณจะกลับชาติมาเกิดเขาได้ตะโกนใส่คุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงคุณผู้สะกดรอยตามและผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเขาชื่อลิวจิงนิ่งครั้งหนึ่งเคยไล่ล่าคุณ
ลีเจียงฮองย่านขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อมองไปที่ดงเจนจิดูเหมือนว่าจะยืนยันความจริงของเรื่องนี้กับเขาดงเจนจิโน้มตัวไปทันทีและกลัวความเคารพอันศักดิ์สิทธิ์คุณลืมไปแล้วหรือคุณถูกเธอไล่ล่าเท่านั้นดังนั้นฉันจึงหนีเข้าไปในวัดทองสำริดโบราณดงเกนจิคุณสุภาพบุรุษหน้าซื่อใจคดกล้าเรียกโจรคนนี้มาจับขโมยหลิวจิงอหนิงโกรธทันทีและมีข่าวลือศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ฉันพูดไปมันไม่มีประโยชน์เลยตงเกนจิไม่ได้เปลี่ยนสีท่าทางที่น่าเกรงขามและความพักดีก้มลงต่อหน้าเจียงหองอหอยานดงเกนจิทันใดนั้นก็มีเสียงที่เย็นเฉียบและแหลมคมดังขึ้นดงเกนจิอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นไปครู่หนึ่งเขารู้ว่าเสียงนั้นมาจากซูแต่เขาไม่มีความกล้าที่จะหันไปหาซูในขณะนี้เพราะหัวใจของเขาตกอยู่ในความกลัวคุณรู้ไหมว่าเขายังคงอยู่ในร่างหลายฟิตและเขารู้สึกหวาดกลัวซึ่งทำให้เขาไม่น่าเชื่อทำไมเป็นเช่นนี้วัยรุ่นในช่วงแรกของช่วงระอุนั้นอายุน้อยกว่าตัวเขาเองแต่เขาอดไม่ได้ที่จะกลัวเขาดงเกนจิตกใจและงุนงงแต่เขาไม่กล้ามองซูเซียวเลยในเวลาเดียวกันเชอร์เซียวอินก็ได้ปล่อยตัวนักฆ่าคู่บารมีในเวลานั้นความโกรธของเขาถูกดูดซับโดยเทาแต่ตัวเขาเองได้ฆ่าคนไปนับไม่ถ้วนในที่สุดการฆ่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นสง่างามจึงไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะมีได้หลังจากออกมาจากความลับความบกพร่องของเธอก็ถูกยับยั้งอย่างมากจากการฆ่าครั้งนี้เพราะหลังจากอยู่ยงคงกระพันได้เพื่อให้มดบางตัวโยนลำตัวพวกเขาไม่ต้องการสนใจมันแต่พวกเขามีความสุขที่ได้เห็นพวกเขากระโดดไปข้างหน้าของตัวเองแต่ตอนนี้ดงเกนจิกำลังทำให้เขาโกรธมากเชียงฮองย่านลืมเขาสิ่งนี้ทำให้เขาหงุดหงิดแล้วตอนนี้ดงเกนจิกล้ากระโดดออกไปสาดน้ำสกปรกเขาจะไม่โกรธได้อย่างไรเมื่อ2ปีก่อนฉันไว้ชีวิตคุณมา1ตัววันนี้ฉันฟื้นมันขึ้นมาเองแล้วดงเกนจิแม่ของคุณเรียกคุณให้ลงนรกซูไม่มีความโกรธและกรีดร้องและทันใดนั้นร่างกายของเขาก็กลายเป็นเงาเสมือนจริงราวกับผ่านความว่างเปล่าคว้าบินออกไปบูมความเร็วที่เธอขาดอุปสรรคด้านเสียงทำให้เกิดเสียงดังระเบิดพุ่งตรงไปด้านหน้ามือของเขากระพืออย่างรวดเร็วและนิ้วทั้ง10ก็กระเด็นไปเหลือเพียงเงินหยวนที่แท้จริงเกี่ยวพันกับผนึกและควบแน่นเป็นฟ้าร้องขนาดใหญ่ในทันทีและเงยหน้าขึ้นทันใดนั้นก็กระแทกไปที่ดงเกนจิตาคนรุ่นก่อนช่วยฉันด้วยดงเกนจิตกใจมากจึงรีบกลับไปตะโกนขอความช่วยเหลือผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศหลายคนที่ถึงจุดสูงสุดในช่วงฟิตร่างกายก็ตกสู่สภาพผิวที่ลึกล้ำทันทีการแข็งตัวของอวัยวะเพศช่างกล้าบูมผู้แข่งแกร่งจากต่างประเทศคนหนึ่งยิงอย่างเด็ดขาดควบแน่นแสงสีฟ้าและพุ่งออกมาจากเปลวไฟสีน้ำเงินและกลิ้งไปสู่ฟ้าร้องทันทีแกกล้าทำให้เป็นอัมพาตเหรอฉันชนแม่เธอซูไม่มีความโกรธมือกำหมัด 3,000 แต้มเพื่อบังคับคุณค่าของราชามวยมีสัมผัสที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความโกรธบูมเมื่อมีเสียงดังแสงสีฟ้าก็เหมือนกับมดและถูกทำลายทันทีหมัดยักษ์ของเธอยังคงตกตะลึงและมังกรก็กรีดร้องและโมเมนตัมก็พลุ่งพล่านและมหาอำนาจจากต่างประเทศก็เร่งรีบมันเป็นไปได้ยังไงกันมหาอำนาจต่างชาติหลายแห่งเปลี่ยนหน้าทันทีและไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายผู้แข็งแกร่งที่ควบแน่นแสงสีฟ้านั้นดูอึดอัดอย่างหาที่เปรียบมิได้แสงสีฟ้าของเขาเกือบจะไม่มีใครเทียบได้ในระยะเดียวกันแต่ตอนนี้มันพังลงอย่างง่ายดายโดยวัยรุ่นที่มีชั้นภาพลวงตาทุกสิ่งในสวรรค์และโลกล้วนอยู่ในใจของฉันกล้าขวางฉันตายซะเชอว่างร่างกายของเขาเหมือนฟองน้ำแห้งและเขาก็ออร่าออกมา1รอบและคำรามด้วยความโกรธในเวลาต่อมาเขาก็โค้งคำนับเล็กน้อยในอากาศเอลและม้าก็ประสานกันด้วยส่วนโค้งที่แปลกประหลาดเขาต่อสู้และชกอีกครั้ง 4,000 แต้มเพื่อบังคับมูลค่าบังคับหวังฉอวนบูมหมัดของหมัดยักษ์ลุกเป็นไฟเช่นการมาถึงของเหล่าถวยเทพความว่างเปล่าทั้งชิ้นก็บิดเบี้ยวและชีวิตที่ยากลำบากก็จมลงเกือบพังทลายคุณอยากตายผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศหลายคนที่อยู่ในจุดสูงสุดของช่วงฟิตติ้งโกรธมากและถึงกับยิงในเวลาเดียวกันพวกเขาทั้งหมดใช้วิธีทุบตีเซี่ยฮือเจิ้นออกมาครอบคลุมเทียนจูทั้งหมดอย่างไรก็ตามเธอขาดการชกมวยนี้และทุบๆและทุบด้วยแรงระเบิดอันทรงพลังทำลายกฎทั้งหมดทันทีและพลังก็ไม่ลดน้อยลงพุ่งตรงไปที่ด้านหน้าของจุดสูงสุดของพอดีต่อหน้าดงเจนจิบูมบูมบูมชายที่แข็งแกร่งหลายคนถูกระเบิดทันทีและพวกเขาก็เบิกตากว้างและใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงและตกตะลึงเห็นได้ชัดว่ามันยากที่จะเชื่อว่าพวกเขาจะถูกโจมตีโดยวัยรุ่นในระยะแรกของช่วงการกลั่นอย่าในเวลาเดียวกันดงเกนจิก็กรีดร้องอย่างบ้าคลั่งใบหน้าหล่อเหลาบิดเบี้ยวไปนานแล้วเพราะความกลัวและกลายเป็นคนน่าเกลียดอย่างมากเนื่องจากมีผู้แข็งแกร่งหลายคนถูกโจมตีทั้งตัวของเขาจึงถูกชกมวยขนาดยักษ์โดยสิ้นเชิงและเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหมัดขนาดใหญ่บนภูเขานี้ขาของเขาราวกับถูกเทลงในซีเมนและเขาก็ถูกครอบงำด้วยจังหวะของถนนแม้กระทั่งหลบหนีความแข็งแกร่งหายไปบูมหวังหวังฉอวนตะโกนพาดงเกนจิไปสู่ความตายของบุคคลโดยตรงและอาศัยอยู่ที่ด้านหลังภูเขาดงเกนจิถูกฆ่าตายทันทีแม้แต่กระดูกก็เอาตัวไม่รอดทันใดนั้นผู้ชมก็เงียบทุกสายตาจับจ้องไปที่เชอร์ซูโอที่ลอยอยู่ในอากาศเขาตกตะลึงกับความโศกเศร้าเสื้อคลุมสีดำและเสื้อผ้าของเขาพลิ้วไหวราวกับปีศาจยังไงเป็นไปได้ยังไงมหาอำนาจต่างชาติหลายแห่งที่อยู่ในช่วงพีคสุดของช่วงพอดีต่างตกตะลึงและตกตะลึงและฉากนี้ช่างเหลือเชื่อ
บรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สมรู้ร่วมคิดกับดงเกนจิยิ่งตื่นตาตื่นใจมากขึ้นและพวกเขาก็สั่นเทาจุดแข็งของการขาดของเธอนั้นเกินจินตนาการของพวกเขามากดงเกนจิได้รับการปกป้องอย่างชัดเจนจากความพอดีที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็แย่มากไม่มีกระดูกเลยที่สำคัญกว่านั้นหากพวกเขาต้องเผชิญกับหมัดพวกเขาคงไม่มีความมั่นใจที่จะหยุดมันทำไมมันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันอยู่บนสีทวีปฉันมีลูกวัยรุ่นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลารวมกันไม่สามารถหยุดการฆ่าของเขาได้บรรพบุรุษเก่าแก่หลายคนมีอาการหลังเย็นหนังศีรษะรู้สึกเสียวซ่าและหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวทันใดนั้นบางคนก็เสียใจที่ต้องอยู่บนเรือขโมยของดงเกนจิหลิวจิงอหนิงก็อยู่ที่เดิมกลางวันสดใสหัวใจเต้นแรงเซอร์ไพรส์และทางแยกที่ไม่คาดคิดเพราะชายผู้ทรงพลังคนนี้ก็เป็นของเธอเช่นกันกล้าหาญเจ้ากล้าสังหารต่อหน้าสันตสำนักไอเวนนั่นในเวลานี้ผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศที่อยู่ในช่วงฟิตติ้งถึงขีดสุดก็โกรธจัดผู้คนที่พวกเขาร่วมกันปกป้องถูกฆ่าจริงๆและพวกเขายังคงอยู่ต่อหน้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พวกเขารู้สึกรำคาญและโกรธมากและพวกเขาก็พยายามจะฆ่าซูคุณทำอะไรอยู่แค่หมัดของฉันใช้ไปเพียง3ครั้งสำเร็จคุณช่วยชกฉันเต็มหมัดได้ไหมซูขาดการย่อเย้ยเอามือไพโลหลังก้าวลงมาจากอากาศสงบสง่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้หนุ่มๆคุณบ้าไปแล้วชายชราในช่วงล้นครึ่งก้าวในขณะนี้อีกครั้งเสียงต่ำมากเห็นได้ชัดว่าโกรธมากด้วยอย่างไรก็ตามเธอขาดสิ่งเหล่านั้นและเพิกเฉยต่อริมฝีปากของเขาเขาส่งเสียงหลิวจิงอหนิงอย่างเงียบๆคุณพี่สาวคุณต้องไปก่อนซูไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดถ้าทุกคนถูกยิงด้วยกันเป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเขาที่จะปกป้องหลิวจิงอหนิงจากฝั่งศัตรูอะไรทันใดนั้นหลิวจิงก็ตกตะลึงตามมาด้วยใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยคิดว่าเธอขาดหายไปและพูดอย่างรวดเร็วไม่คุณไปกับฉันตอนนี้คุณคิดถึงคุณไม่ได้แล้วคุณไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ของซูขาดรอยยิ้มพี่สาวเฮเชื่อฟังไปก่อนไปหาคนมาช่วยฉันฉันไม่ไปเดินไปด้วยกันเถอะหลิวจิงอหนิงสายหัวมุ่งมั่นมากไม่ต้องกังวลว่าจะทิ้งใครไว้ที่นี่เชอเซียวเจียนไม่สามารถโน้มน้าวให้หลิวจิงนิ่งได้แต่ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้แล้วหันตาไปทันทีและยิ้มคุณพี่สาวถ้าเราไปด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาเอาหน้าแดงออกไปเมื่อไหร่จะเราจะไปหาพวกเขาเหรอคุณฟังฉันไปหาคนมาช่วยแล้วฉันจะหลีกเลี่ยงสงครามชั่วคราวและติดตามพวกเขาในความมืดแต่หลิวจิงอหนิงยังคงอยากจะพูดอะไรบางอย่างเธอกังวลว่าเธอตกอยู่ในอันตรายถึงตายแต่เธอก็รู้ด้วยว่าเธอนั้นไม่สมเหตุสมผลนักถ้าเธอไปด้วยกันกลัวจะหาลูกใหม่ในอนาคตคงยากลังเลเล็กน้อยในที่สุดเธอก็พยักหน้าฉันจะหาคนมาช่วยแต่คุณต้องสัญญากับฉันอย่าทะเลาะกันทำได้แค่ซ่อนและติดตามพวกเขาเท่านั้นมีซูขาดรอยยิ้มและในขณะเดียวกันก็โบกมือใหญ่ส่งเทพเจ้าสองสามองเดินไปหาหลิวจิงอหนิงสัญญากับฉันอย่าเสี่ยงถ้าคุณกล้าตายฉันจะตายข้างๆคุณท้ายที่สุดลิวจิงนิ่งเตือนว่าเขากัดฟันแล้วหันหลังกลับทั้งคู่ส่งสัญญาณถึงกันอยู่เสมอจนกระทั่งลิวจิงนิ่งจากไปและคนที่มีอำนาจหลายคนก็มองตาพวกเขาและไม่ได้หยุดมันในสายตาของพวกเขาลิวจิงนิ่งไม่สำคัญพวกเขาต้องการฆ่าตอนนี้มีเพียงเธอเท่านั้นที่หายไปซูละสายตาที่จะส่งลิวจิงอหนิงออกไปจนกระทั่งร่างของเธอหายไปมีเพียงโล่งใจเท่านั้นดวงตาของเขากวาดไปยังผู้มีอำนาจมากมายที่อยู่ตรงหน้าเขาและปากของเขาก็เย้ยเย้ยตอนนี้ฉันสามารถปล่อยสงครามได้อย่างสมบูรณ์คุณต้องการที่จะมาทีละคนหรือพร้อมกันคำแนะนำส่วนตัวของฉันคืออยู่ด้วยกันจะได้ไม่เสียเวลาของฉันก็หนุ่มๆต้องยอมรับว่ามวยของคุณมีพลังมากเกินจินตนาการของเราในเวลานี้การปล้นครึ่งก้าวยิ้มอย่างแรงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยการเย้ยเย้ยใส่หัวอย่างไรก็ตามเจ้าเป็นเพียงช่วงเวลาแห่งการขัดเกลาด้วยความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเจ้าเจ้าคิดว่าเจ้าจะทำได้กี่ครั้งมวยแบบนี้เหรอเธอขาดรอยยิ้มเย็นชาข้าคุณพอแล้วใช่ไหมสำหรับคำตอบของเธอใบหน้าของชายชราไม่ได้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงสักหน่อยและเขาก็ตอบด้วยความพูดน้อยไปตามเขาไปเขาโบกเหล็กสีดำจำนวนหนึ่งแล้วพูดว่าคุณออกมาบูมบูมบูมเหล็กสีดำจำนวนหนึ่งระเบิดในอากาศระเบิดกระแสน้ำวนกลวงในช่วงเวลาถัดมาร่างสูงทั้ง5ก็ออกมาจากกระแสน้ำวนแห่งความว่างเปล่าและโมเมนตัมอันสง่างามทำให้บริเวณนี้กดดันอย่างมากในทันทีล้วนครึ่งก้าวซูไม่มองหน้าเขาและจู่ๆก็ตัวแข็งทื่อเพราะทั้ง5คนนี้ล้วนเป็นการล้วนเพียงครึ่งก้าวและความแข็งแกร่งของชายชราก็ค่อนข้างมากคนหนุ่มสาวมันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณคิดว่าเรามาแค่กำลังคนนี้เหรอพวกเขาเป็นคนเดียวที่ต้องการจะปลดพันธนาการและเปิดทางกลับจึงมาสายตอนนี้คุณคิดว่าคุณยังสามารถอยู่กับเราได้แล้วสงครามและชายชราช่วงล้วนครึ่งก้าวถามแผ่วเบาดวงตาของเขาดุร้ายอย่างยิ่งซูอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเพิ่งฆ่าดงเกนจิให้เขาได้รับเกือบ 20,000 คะแนนเพื่อบังคับมูลค่าแต่ตอนนี้มีช่วงปล้นอีกครึ่งก้าวอีก5ช่วงมูลค่าเพิ่มทั้งหมดอาจไม่เพียงพอหงอเอี้ยนคนของคุณต้องการที่จะฆ่าฉันคุณไม่หยุดเหรอเธอพลาดหัวของเขาอีกครั้งและมองไปที่เจียงฮองยันเช่นเฉิงถามเจียงฮองยันก็มองว่าเธอไม่มีเวลาเช่นกันเมื่อเธอถูกดงซูจิฆ่าเธอก็เฝ้าดูเขาอยู่ใบหน้าที่สวยงามนั้นปราศจากความผันผวนอยู่เสมอดวงตาของเธอสงบและเมื่อเธอชมทิวทัศน์หน้าตาเหมือนกันท้ายที่สุดเธอไม่พูดดังนั้นเธอจึงมองไปที่เชอเซียวจิงอย่างเงียบ
หัวใจของเธอเกือบจะเย็นชาและเขาก็หัวเราะด้วยเสียงเยาะเย้ยเขาใส่หัวแล้วพูดว่าถ้าคุณไม่หยุดฉันจะฆ่าคุณบูมเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นร่างกายของเธอก็ส่งเสียงคำรามและตัวละครทั้งหมดที่แท้จริงในความลับทั้ง9ก็แสดงออกมาความแข็งแกร่งของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าทันทีและเลือดก็แตกกระจายและผอมยาวสีดำปลิวไปตามสายลมคร่าชีวิตท้องฟ้าในเวลาเดียวกันเขาคิดถึงการเคลื่อนไหวโดยรีบร่างกายของลัทธิเต๋าออกมาและเปิดความลับของคำว่าทั้งหมดและนำหนังสือฆาตกรรมและดาบสังหารมาเต็มชั้นเพราะการต่อสู้ครั้งนี้เขาจึงเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้อย่างหนักดังนั้นเขาจึงต้องทำให้ดีที่สุดร่างกายระยะเวลาการทำให้ร่างกายเรียบง่ายสามารถควบแน่นร่างกายได้ด้วยการปล้นเพียงครึ่งก้าวทุกคนก็เคลื่อนไหวดูเหมือนว่ามีความลับมากมายในตัวเด็กคนนี้โชคดีที่ร่างกายนี้ไม่แข็งแกร่งถ้ามันซะเราจะมีวิธีทำให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นโดยธรรมชาติหลังจากตกใจอย่างมากเขาก็พูดอย่างใจเย็นคนที่เหลือก็พยักหน้าเล็กน้อยจ้องมองที่เธอที่ขาดหายไปเธอขาดหน้าและยักไหล่เขายิ้มและพูดว่าคุณไร้สาระมากเกินไปฉันจะให้เวลาคุณตัดสินใจว่าจะต่อสู้อย่างไรในเมื่อคุณไม่หวงแหนเวลางั้นก็ให้ฉันตายทั้งหมดหลังจากนั้นเธอขาดการเตะอย่างกระทันหันพื้นแอร์ตกออกทันทีและทั้งคนก็เหมือนกับลำแสงพุ่งไปข้างหน้าความแข็งแกร่งของโบนัส10เท่าบวกกับพลังทางกฎหมาย30ชั้นของหนังสือฆาตกรรมเต็มชั้นเพื่อให้ความเร็วของเขาทะลุท้องฟ้าทุกคนเพียงแค่รู้สึกได้เพียงแอร์วอลบอเดียวและความบกพร่องของเธอก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาแล้วบูมมีเสียงดังในพื้นที่เสมือนจริงและหมัดคู่ที่ขาดของเธอก็ระเบิดออกมาทันทีหมัดใหญ่2หมัดที่ลอยขึ้นไปในอากาศยังคงบังคับราชาแต่คราวนี้มันเป็นหมัดละ 1,000 แต้มเพื่อบังคับคุณค่าพลังของมันแม้แต่เธอที่ขาดไปเองก็ไม่สามารถคาดหวังได้ไม่ดีถอนตัวเร็วคนที่แข็งแกร่งหลายคนเปลี่ยนใบหน้าทันทีและเริ่มมีรูปร่างของตัวเองทันทีพยายามหลีกเลี่ยงระยะเวลาการโจรกรรมครึ่ง96ครั้งนั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกฉันไม่ได้คาดหวังว่าคำพูดของเธอจะเป็นเรื่องจริงเมื่อเขาฆ่าดงเกนจิเขาไม่ได้ใช้สิ่งที่ดีที่สุดและตอนนี้มวยนี้ลมหมัดยังมาไม่ถึงแต่มันทำให้พวกเขารู้สึกถึงอันตรายที่รุนแรงความลับของเด็กคนนี้ใหญ่เกินไปเขามีความสามารถในการฆ่าโจรชายชราในช่วงปล้นครึ่ง9ขยับตัวไปหมดไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้และตะโกนคนที่เหลือก็ร้อนแรงขึ้นมาทันทีและความแข็งแกร่งนี้ทำให้พวกเขาตื่นเต้นอย่างมากอาหมัดนี้เร็วเกินไปช่วยฉันด้วยในเวลานี้ชายที่แข็งแกร่งหลายคนในยุครุ่งเรืองตะโกนและขอความช่วยเหลือไปชายที่แข็งแกร่งหลายคนที่ถอนตัวออกไปแล้วหันกลับมาเกิดใหม่ทันทีและพวกเขาก็พยายามดึงพวกเขาออกมามีกระทั่งการปล้นครึ่งก้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขาประเมินกำลัง 10,000 แต้มของราชาที่ถูกบังคับต่ำเกินไปเสมอหมัดยังไม่ตกลงไปที่ร่างกายของพวกเขาและพลังของสัมผัสอันสง่างามได้ปราบปรามพวกเขาทันทีไม่นี่คือพลังแห่งสัมผัสมันเป็นไปได้ยังไงกันสัมผัสของเราถูกระงับและยากที่จะหลบหนีไม่รอผู้แข็งแกร่ง 2-3 คนกรีดร้องในทันทีหยุดเกือบจะในเวลาเดียวกันช่วงปล้นครึ่งก้าวที่เหลือก็โกรธแต่ก็สายไปแล้วปังท้ายที่สุดแล้วหมัดยังคงล้มลงและเสียงระเบิดที่ทำลายโลกก็ระเบิดและพื้นที่โดยรอบทั้งหมดก็แตกร้าวและมีหลุมศพนับไม่ถ้วนชายที่แข็งแกร่งหลายคนในช่วงเวลาที่เหมาะสมรวมถึงการปล้นครึ่งก้าวที่กลับไปช่วยทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยกษัตริย์2องค์และบุกเข้าไปในพื้นดินและลึกลงไปในพื้นดินเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรทั้งฉากเงียบงันและสามารถได้ยินเสียงเข็มทุกคนเบิกตากว้างตกใจโกรธเหลือเชื่อตายเหรอเคล็ดลับฆ่าพวกเรา8คนช่วงปล้นครึ่งก้าวชายชราช้ออคอหัวใจและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เพราะเขารู้สึกว่ารวมถึงช่วงปล้นครึ่งก้าวตอนปลายด้วยลมหายใจของคน8คนแทบแตกสลายเพ่ขอแสดงความยินดีกับซูของเจ้าบ้านที่ฆ่าการปล้นได้ครึ่งก้าวและได้รับคะแนนประสบการณ์40ล้านแต้มเพ่ขอแสดงความยินดีกับความบกพร่องของเธอของเจ้าบ้านที่สามารถฆ่าผู้แข็งแกร่งขั้นสุดยอดในช่วงเวลาที่เหมาะสมและรับคะแนนประสบการณ์20ล้านแต้มเพ่ขอแสดงความยินดีกับความบกพร่องของเธอของเจ้าบ้านที่สามารถฆ่าผู้แข็งแกร่งขั้นสุดยอดในช่วงเวลาที่เหมาะสมและรับคะแนนประสบการณ์20ล้านแต้มเพ่ขอแสดงความยินดีกับการอัปเกรดการขาดเธอของเจ้าบ้านซึ่งเป็นขอบเขตปัจจุบันของระยะที่2ของช่วงการกลั่นเพ่ขอแสดงความยินดีกับการอัปเกรดความบกพร่องของเธอของเจ้าบ้านซึ่งเป็นขอบเขตปัจจุบันของ3ระยะของช่วงเวลาที่คุกรุ่นสู่ขาด2ระดับในทันทีและความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นและพลังที่แท้จริงของเขาก็ทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกันเขายังได้รับคะแนนมากกว่า 10,000 คะแนนเพื่อบังคับมูลค่าการยิงทั้ง2นัดทำลายต้นทุนของแวงฉวนเกือบได้รับคืนแล้วคลื่นนี้ไม่มีขาดทุนเลยอย่างไรก็ตามปัญหายังคงปรากฏอยู่การบังคับหวังชอวันมีผลสืบเนื่องอยู่เสมอจังหวะ2จังหวะนับหมื่นแต้มบังคับให้คุณค่าของแวงฉวนซึ่งทำให้สัมผัสของเธอค่อนข้างเปราะบางเหมือนสัมผัสเล็กน้อยที่ไม่สามารถทนต่อความเข้มข้นนี้ได้การบริโภคก็อ่อนแอทันทีสถานการณ์แบบนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจที่ไม่มั่นคงและคุณไม่สามารถควบคุมหมัดราชาที่ถูกบังคับด้วยคุณค่าที่มากเกินไปได้ดูเหมือนว่าจะยังมีขีดจำกัดฉันเกรงว่าจะต้องพักผ่อนสัก 2-3 วันก่อนที่จะฟื้นตัวซูอยู่ในใจก็ตกใจ
อย่างไรก็ตามเพียงแค่การต่อสู้ครั้งนี้การเก็บเกี่ยวมีขนาดใหญ่มากและยังทำให้มหาอำนาจต่างชาติอื่นๆตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงแม้ว่ากลุ่มคนจะโกรธมากในขณะนี้แต่พวกเขาก็ไม่กล้าเร่งรีบไปข้างหน้าอีกอ่อนแอเกินไปเธอถอนหายใจและถอนหายใจมองลงไปที่ฝูงชนด้วยท่าทีดูถูกเหยียดหยามและพูดเบาๆว่าแค่หมัด2หมัดของฉันใช้พลังเพียง 80% เท่านั้นอะไรทุกคนได้ยินคำพูดก็ตกตะลึงทันทีใช้พลังงานเพียง 80% เท่านั้นเป็นไปได้ยังไงแค่หมัด2หมัดเขาก็ยังไม่ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เหรอแม่ขายกชุดหากเขามุ่งมั่นอย่างเต็มที่จะไม่ถูกผู้แข็งแกร่งฆ่าในช่วงกลางของการต้นได้หรือไม่นี่มันโคตรยังไงวะเทขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ความบกพร่องของสู่ได้ติดตั้งพลังอันแผ่วเบาโดยให้รางวัล 3,000 แต้มสำหรับมูลค่าการบังคับระบบมีเสียงเตือนเธอขาดการมองบนใบหน้าของเขาโดยไม่มีความผันผวนใดๆเขาไล่และดูหมิ่นกลุ่มผู้แข่งแกร่งจากต่างประเทศและใส่หัวไม่มีอะไรคุณไม่คู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันในการทิ้งระเบิดของเราคุณทำได้เพียงถูกส่งไปที่หัวหลังจากนั้นรูปร่างของเขาก็สั่นกลายเป็นเงาเสมือนจริงปังและปรากฏตัวต่อหน้าเจียงฮองยั่นทันทีไม่ดีท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ระวังมหาอำนาจต่างชาติหลายคนเปลี่ยนสีหน้าอุทานและพวกเขาจะรีบเร่งไม่มีปัญหาเจียงฮองยั่นพูดเบาๆฝูงชนหยุดฝีเท้าที่เร่งรีบทันทีและรู้สึกตกใจในหัวใจพวกเขาไม่กล้าฝ่าฝืนคำพูดของนักบุญแต่พวกเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกเช่นกันเพราะพวกเขากลัวว่าจะไม่มีกำลังเช่นกันการจ้องมองของเจียงฮองยั่นมองไปที่การขาดเชิดตรงหน้าเขาซูเซียวก็มองเธอเช่นกันทั้งคู่เงียบหน้าแดงหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ขาดเสียงเบาๆยกมือขึ้นแล้วตบแก้มคุณเห็นใบหน้าหล่อๆนี้ดูชัดๆจำฉันไม่ได้จริงๆเหรอฉันลืมไปหมดแล้วฉันต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวบอกฉันสิคุณเป็นใครเจียงฮองยั่นใส่หัวเล็กน้อยยังคงสงบราวกับน้ำฉันเป็นสามีของคุณเมื่อเธอไม่อยู่เขาก็ตะโกนอย่างมีอารมณ์เรามีปืนด้วยกันก็ถอนหายใจด้วยกันก็ไม่สิเราตายด้วยกันเพราะฉันหล่อมากคนของคุณไม่เห็นด้วยกับเราส่งคนไปทั่วไล่ตามฉันแต่เรายังคงไล่ตามเรารักและสุดท้ายเราจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีในคืนที่มืดมนมันจะเป็นเรื่องของแน่นอนเจียงหองอหอยันซื่อเมยอตกตะลึงเล็กน้อยเงียบดูเหมือนจะกำลังคิดแต่ก็ดูน่าสงสัยเช่นกันซูพูดไม่ออกฮึในเวลานี้เธอถอนหายใจเป็นที่จริงครั้งแรกที่เราพบกันมันอยู่บนหอคอยรวมของภูเขา5องค์ประกอบเขาพูดเบาๆใบหน้าของเขาเริ่มจริงจังขึ้นทันทีเสียงของเขาต่ำพร้อมรอยยิ้มราวกับความทรงจำแกเรียกฉันว่าตัวเล็กฉันไม่มั่นใจเรียกสาวน้อยก็ยิ้มไม่ปฏิเสธตอนนั้นรอยยิ้มของเธองดงามจริงๆเวลาฉันปล้นเธอปกป้องกฎหมายแทนฉันใครๆก็กลัวการปล้นมีเพียงคุณเท่านั้นที่ใกล้ตัวหมดหวังพร้อมจะช่วยฉันหลังจากที่คุณปล้นไปหลายคนก็บอกว่าคุณเป็นดาราขี้เหงาอยากฆ่าคุณฉันก็เลยมาฉันบอกว่าเพื่อปกป้องคุณอย่าทำร้ายคุณหลังจากนั้นคุณก็เข้าไปในวิหารทองสำริดโบราณตอนนั้นฉันรู้สึกตื่นตระหนกมากฉันคิดว่าต่อจากนี้ไปฉันจะไม่มีวันได้เจอคุณอีกซูขาดคำพูดเงียบๆเหมือนเล่าเรื่องจากการคุยกับตัวเองแต่ตาเปียกโดยไม่รู้ตัวเพราะความทรงจำเหล่านั้นเขาจึงคิดถึงมันจริงๆเจียงฮองย่านก็มองเขาอย่างเงียบๆฟังเขาพูดถึงเรื่องเหล่านี้แต่ใบหน้าของเขาไม่มีความผันผวนเพราะเธอจำไม่ได้จริงๆคนที่แข็งแกร่งภายนอกเหล่านั้นก็เคลื่อนไหวเช่นกันทุกคนเห็นได้ว่าซูไม่ได้โกหกอย่างแน่นอนเขาเปิดเผยจริงๆด้วยความรู้สึกที่แท้จริงและเส้นแบ่งระหว่างบรรทัดก็สะดุดตามากผู้ศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องราวกับเขาจริงๆก่อนเข้าสู่ช่วงการกลั่นหรือไม่มีคนอดไม่ได้ที่จะกระซิบเฮ้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆล่ะในตัวตนของชายผู้ศักดิ์สิทธิ์สัตว์ร้ายตัวน้อยนั้นอาจดูอึดอัดได้ใช่ไหมเขาไม่ได้มีคุณสมบัติใกล้เคียงด้วยซ้ำการปล้นครึ่งก้าวของชายชอราดูซิเซียวเย็นชาและตะโกนเป็นเรื่องดีไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าก่อนการกลับชาติมาเกิดของศาสนาศักดิ์สิทธิ์ได้มีการมอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าแห่งวังศักดิ์สิทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคราวนี้ความเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ประสบผลสำเร็จและเมื่อคุณกลับไปคุณสามารถบรรลุการแต่งงานครั้งใหญ่กับปราดได้อย่างไรก็ตามตามพระดำรัสขององค์ศักดิ์สิทธิ์หลังจากผ่านพิธีการศุลกากรอันศักดิ์สิทธิ์แล้วใช้เวลาเพียง10 วันในการปลดล็อกความทรงจำของทั้งสองโลกและในตอนแรกเธอก็ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานในเวลานั้นเธอก็ฟื้นความทรงจำของเธอและถ้าเธอไม่อยากจากไปมันคงจะแย่ตอนนี้เราต้องพิมพ์เธอกลับให้เสร็จเร็วๆนี้และทางเข้ากลับจะอยู่ได้ไม่นานมีคนไม่กี่คนกระซิบและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พวกเขารู้สึกเขินอายมากไม่มีใครกล้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอะไรหาโอกาสเตือนพวกเขาเท่านั้นฉันถูกยกเลิกตั้งแต่ต้นฟื้นฟูและสร้างใหม่และในที่สุดก็ปลูกฝังสัมผัสฉันไม่เคยคิดเลยว่าเมื่อฉันมาถึงคุณจะลืมฉันในเวลานี้ดวงตาของเธอเผยให้เห็นหยดลงน้ำตาที่มีความทรงจำมากมายก็ไหลออกมาจากแก้มเจียงฮองย่านเหลือบมองเล็กน้อยและดวงตาของเธอจ้องมองไปที่หยดน้ำตาราวกับว่าเธอได้เห็นสิ่งแปลกๆและคุ้นเคยมากมายจากน้ำที่มีน้ำตานี้ในขณะนี้เธอสับสนอย่างอธิบายไม่ได้โอ้ทันใดนั้นซูมี่สีหน้าผิดหวังและหัวเราะย่อตัวเองมากขนาดนี้เธอยังคิดถึงฉันไม่ได้ปรากฏว่าฉันอยู่ในใจเธอไม่สำคัญลืมไปซะเมื่อมองดูความผิดหวังบนใบหน้าของเขาเจียงฮองย่านก็สับสนเล็กน้อยและทันใดนั้นก็มีความเจ็บปวดเกิดขึ้น
ความเจ็บปวดแบบนี้แม้แต่ตัวเธอเองก็ยากที่จะเชื่อถ้าเจ้าพูดความจริงให้เวลาข้าสักหน่อยข้าจะจำไว้เธออดไม่ได้ที่จะพูดลืมสะใจฉันตายแล้วเธอใส่หัวแล้วตะโกนถอนหายใจและมองดูทุกสิ่งดูเหมือนว่าทั้งคนจะสูญเสียความแข็งแกร่งทั้งหมดไปเหมือนเป็นเวรกรรมไม่มีใครเทียบได้และโดดเดี่ยวทุกคนในห้องได้ยินประโยคนี้แต่ทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกพวกเขาได้ยินว่าเธอเซี่ยวกำลังวางแผนที่จะยอมแพ้นี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขาการที่เธอไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้ทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นมากพวกเขาไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับการตายของเธอและพวกเขาก็สามารถนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปได้อย่างราบรื่นรอเมื่อเห็นความบกพร่องของเธอจะหันหลังกลับเจียงฮองยั่นหยุดเขาโดยไม่ได้ตั้งใจนี่คือการเคลื่อนไหวจิตใต้สำนึกภายในของเธออย่างไรก็ตามในเวลานี้เพียงแค่ฟังโซเจียงหองอหอยานก็มีร่างหนึ่งอยู่ข้างหลังเขาเขามีผมสีเงินและสีขาวยาวใบหน้าที่เย็นชาและแท่งยาวสีดำบูมด้วยเสียงอู้อี้แท่งยาวสีดำก็กระแทกไปทางด้านหลังของเจียงฮองยั่นโดยตรงเธอไม่ได้เตรียมตัวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเข้าใจผิดและไม่สามารถเข้าใจได้จากนั้นเธอก็ตกอยู่ในอาการโคม่าสู่ขาดการเตรียมตัวสำรองโดยตรงจากเจียงหองอหอยันช่วยหยิบแล้ววิ่งหนีการเคลื่อนไหวทั้งหมดลื่นไหลและเหมือนเป็นนิสัยจำนวนคนนอกที่แข็งแกร่งในสนามพร้อมกับบรรพบุรุษของกองกำลังหลากหลายแห่งต่างตกตะลึงศีรษะของพวกเขาแทบจะว่างเปล่าและพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะขาดมือเช่นนี้เล่นไม้ดำจริงเหรอให้ตายเถอะผู้ชายคนนี้หน้าด้านกว่ามากที่ได้รับเรื่องแบบนี้เหรอปวดดีหยุดทันใดนั้นมีคนจำนวนหนึ่งระเบิดความโกรธและโมโหและพวกเขาก็ระเบิดและรีบไปหาเธออย่างบ้าคลั่งฮ่าฮ่าฮ่าพวกแกมันกลุ่มบวกโง่ๆตกแม่แกกลิ้งกลับไปกินอีกเธอขาดเสียงหัวเราะความเศร้าและความลึกล้ำบนใบหน้าของเขาหายไปเขาเลียเจียงหองยั่นด้วยมือข้างหนึ่งและโบกมืออีกข้างหนึ่งเขาหยิบเต้าหู้เหม็นออกมา 2-3 ชิ้นแล้วเรียกศพกลับมาจากนั้นเขาก็แกว่งไกวเทพเจ้า 2-3 มองแล้วเดินจากไปและหายไปกับที่ทันทีพี่รักล่าเสียงคำรามดังไปทั่วบริเวณพลังภายนอกทั้งหมดบ้าคลั่งและดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธและพวกเขาต้องการกลืนอย่างไรก็ตามเชอเซียวได้ไปกับเจียงหองย่านแล้วและมีเทพเจ้าหลายสิบองค์เดินไปมาราวกับเคลื่อนไหวโดยไม่มีเงินและมองข้ามไปหลายพันไมล์ในทันทีซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของผู้มีอำนาจเหล่านี้แล้วไม่มีใครคิดว่าเชอจะมาที่นี่วินาทีสุดท้ายยังน่ารักเหมือนผู้ชายบีบหัวใจที่ถูกทำร้ายหัวใจวินาทีต่อมาจะกลายเป็นคนโกงและไม้เน่าๆจะถูกใช้และพวกมันก็จะพุ่งตรงไปตรงหน้าพวกเขาหน้าแดงดูสิตามมหาฉันสิขุดดิน3ฟุตแต่ก็ตามมหาสัตว์ร้ายตัวน้อยด้วยชายชราล้นครึ่งก้าวคำรามด้วยความโกรธกรีดร้องใส่ราชวงศ์ของกองกำลังหลากหลายแห่งบรรพบุรุษของกองกำลังหลากหลายแห่งมีสีหน้าขมขื่นและหัวใจของพวกเขาไม่ได้ลิ้มรสแต่พวกเขาทำได้เพียงพยักหน้าตามสัญญาเท่านั้นครั้งหนึ่งพวกเขาดำรงอยู่ของผู้คนนับไม่ถ้วนที่กำลังมองหาฝนผู้มีอำนาจทุกอย่างในสีทวีปอันเป็นผลมาจากเรือโจรดงเจนจิลำนี้คิดว่ามันจับต้นขาได้แต่ไม่คาดคิดว่าจะถูกเรียกโดยผู้คนดอนไม่ต้องพูดถึงความขับข้องใจและความรำคาญเท่าไหร่อย่างไรก็ตามพวกเขายังรู้สึกเห็นใจเธอเซี่ยวอยู่ในใจการขาดการเคลื่อนไหวนี้ของเธอได้ทำลายแมงป่องตัวใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยและทำลายมาตราส่วนของผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงการมาของอีกฝ่ายนั้นยิ่งใหญ่มากและในที่สุดก็จะไปถึงสี่ทวีปสู่ขาดการซ่อนมาระยะหนึ่งซ่อนไม่ได้ตลอดชีวิตเด็กคนนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่แย่มากแต่คราวนี้มันเป็นบาปโดยสิ้นเชิงและฆ่าคนที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้บนแผ่นดินใหญ่เอ็กวานเจิ้งเมื่อพวกเขาถูกค้นพบพวกเขาจะตายอย่างเจ็บปวดมากแต่กลับไปปล่อยคำสั่งที่ต้องการเขาตายแล้วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการหลังจากที่บรรพบุรุษ 2-3 คนพูดคุยกันอย่างง่ายๆพวกเขาก็ละทิ้งหัวใจและจากไปและร่วมกันออกคำสั่งที่ต้องการสำหรับการขาดของเธอการรวมกันของกองกำลังหลากหลายประการอิทธิพลนี้ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดในเวลาเพียง2วันเรื่องทั้งหมดก็แพร่กระจายไปทั่วตะวันออกกองกำลังหลากหลายแห่งร่วมกันเปิดเผยตัวตนของเจียงฮองยันโดยเรียกเธอว่าปราชญ์ศักดิ์สิทธิ์และในที่สุดก็กล่าวหาเธออย่างแข็งขันว่าพลาดพฤติกรรมชั่วร้ายของเจียงฮองยันที่เป็นที่ต้องการตัวเขาครั้งแรกที่พระภิกษุในภาคตะวันออกได้รับข่าวตกใจกันหมดฉันเพิ่งมันนี่แค่ไม่กี่วันเท่านั้นสู้ๆได้ทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้จริงๆเหรอโอ้พระเจ้าผู้ชายคนนั้นหน้าด้านจริงๆเหรอจริงๆแล้วเขาไม้ดำแล้วทิ้งเจียงฮองยันไว้เหรอฮันโลมีอะไรที่คาดไม่ถึงขนาดนี้ซูไม่ชัดเจนเกี่ยวกับพันธนาการของผู้ชายคนนั้นใช่เขาทำเรื่องแบบนี้ได้ฉันไม่แปลกใจเลยเจียงฮองย่านกลายเป็นบุคคลของแผ่นดินใหญ่เอ็กวนเจิ้งได้อย่างไรแม้แต่บรรพบุรุษยังต้องเรียกเธอว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงแค่นั้นฉันได้ยินมาว่าคนต่างชาติที่แข็งแกร่งแม้กระทั่งการปล้นเพียงครึ่งก้าวยังต้องเรียกเธอว่าศักดิ์สิทธิ์ฮ่าฮ่าการไม่มีจุดจบของเธอจะเป็นอย่างไรฉันไม่รู้แต่ตอนนี้ตระกูลเจียงกำลังนั่งอยู่ในหุ่นขี้ผึ้งตัวเดียวกันอย่างแน่นอนเมื่อพวกเขาขับไล่เจียงฮองย่านทุกวันนี้พวกเขากลายเป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินใหญ่เอ็กวนเจิ้งฉันไม่รู้ว่าตระกูลเจียงจะคิดอย่างไรมีการแสดงที่ดีที่นี่ชาวตะวันออกเกือบทั้งหมดกำลังพูดถึงเรื่องนี้และผู้คนจำนวนมากกำลังจับตาดูการเคลื่อนไหวของเจียง
โดยไม่คาดคิดเมื่อผู้คนไปหาตระกูลเจียงพวกเขาพบว่าตระกูลเจียงได้ปิดภูเขาแล้วและเปิดอาเรผู้พิทักษ์ซึ่งปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดเห็นได้ชัดว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับการแก้แค้นจากมหาอำนาจต่างชาติแล้วนิวจิงนิ่งรู้ว่าเชอร์ซี่เวียนไปที่เจียงของย่านในวันแรกในขณะนั้นเดิมทีนางต้องการหวนคืนสู่ความสุขและขอให้บรรพบุรุษแห่งความสุขช่วยแต่ข้าพเจ้าไม่คาดคิดว่าจะมาถึงความสุขข้าพเจ้าได้ยินคนพูดว่าข้าพเจ้าเห็นสู่ขาดผู้หญิงที่บินอยู่เหนือหัวบางคนรีบไปบ่นกับลิวจิงโดยบอกว่าเธอเป็นขโมยดอกไม้นิวจิงนิ่งฉลาดมากเขาเดาได้ทันทีว่าเธอขาดการช่วยเหลือจากใบหน้าที่แดงก่ำและตอนนี้กำลังถูกไล่ล่าเธอรีบกลับไปสู่ความสุขทันทีและผลก็คือคำสั่งที่ต้องการจากกองกำลังหลากหลายหน่วยก็ออกมาเชิดพลาดแท่งสีดำและเอาพฤติกรรมของเจียงฮองย่านออกไปทำให้เธอรวมถึงความปีติยินดีพูดไม่ออกมากโอ้ฉันคิดไม่ออกเลยที่เธอจะขาดคนแบบนี้มันเป็นสายตาของหลอดจริงๆฉันจะมอบนักบวชศักดิ์สิทธิ์ให้เขาเจ้าแห่งความสุขโกรธทันทีหลอดผู้นี้ประกาศว่าเขาจะไม่ให้นักบวชศักดิ์สิทธิ์ของฉันเชิดขาดอีกต่อไปและด้วยเหตุนี้จึงตัดความสัมพันธ์กับความบกพร่องของเธอในที่สุดเขาก็แบนลิวจิงนิ่งด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากความสุขและพระภิกษุในภาคตะวันออกจำนวนนับไม่ถ้วนก็หันมามองทุกคนเห็นได้ว่านักร้องแห่งความสุขกลัวชาวต่างชาติที่แข็งแกร่งเพื่อค้นหาความปีติยินดีเพื่อระบายความโกรธและเปิดความสัมพันธ์กับการขาดเชิดทันทีแม้แต่สุนัขสองตัวและต้วนจิ๋วเต๋อที่หายตัวไปเป็นเวลาหลายวันหลังจากถูกค้นพบในมุมหนึ่งของประเทศจีนตะวันออกก็ร้องออกมาทันทีการขาดเชิดคนคนนี้กลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วความเคารพนี้ไม่ได้อยู่กับเขามานานแล้วแม้แต่ชื่อของเขาก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงอีกต่อไปต่อมาเรียกเขาว่าคนเชิดเท่านั้นคุณแก้แค้นได้แล้วแต่อย่ามาหาเทพองค์นี้นะใช่ฉันเห็นแล้วว่าหัวใจของชายชรานั้นไม่ถูกต้องฉันอยากจะฆ่าเขาหลายรอบฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะหนีใครมีข่าวเขาอย่าลืมบอกฉันด้วยว่าชายชราเป็นคนแรกที่จะวิ่งฆ่าเขาอย่างไรก็ตามเพียง3วันหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีข่าวออกมาอีกก่อนที่เธอจะไปหาเจียงฮองย่านเธอก็ถูกดงเจนจิสังหารและหมัดสองหมัดสังหารยอดเขาที่แข็งแกร่ง7อันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและการต้วนครึ่งก้าวก็แข็งแกร่งอีสอินสแตนระเบิดหม้อจนเดือดเชื่อเถอะเป็นไปได้ยังไงเขาไม่ได้บอกว่าเขามีความเรียบง่ายเพียงชั้นเดียวเหรอเขาจะฆ่าคนที่แข็งแกร่งมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรเป็นเรื่องจริงว่ากันว่าบรรพบุรุษเปิดเผยมันโดยไม่ได้ตั้งใจและอย่าลืมว่าเธอออกมาจากความลับของหนานโจและได้สังหารวัวเทียนเจี้ยวคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งไปแล้วใช่มีพลังอื่นที่ต้องค้นหาบรรพบุรุษเพื่อยืนยันและบรรพบุรุษคนสุดท้ายพยักหน้าเป็นข้าเริ่มต้นโอ้พระเจ้ามันยังอยู่เหรอในที่สุดผู้ชายก็ได้อะไรมาตอนที่เขาถูกฝังอยู่นอกหุบเขานางฟ้าแม้แต่ช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญและนักบุญก็ไม่สามารถฆ่าได้นี่เป็นเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นแม้กระทั่งทำลายช่วงเวลาสูงสุดของช่วงเวลาสูงสุดและครึ่งปีโดยตรงขั้นตอนการปล้นแม่มันน่ากลัวเกินไปที่ไหนสักแห่งทางทิศตะวันออกสุนัขสองตัวและดวนจีอุดกระโดดออกมาและตะโกนสังคมฉันขาดแคลนพี่น้องคนไม่มากคนนี้ก็นับถือเขาเป็นพี่ชายที่มีหัวใจใครกล้าขยับเขาถามพระเจ้าองค์นี้ก่อนเธอเป็นคนดีที่มีกระดูกเหล็กฉันและชายชราเป็นคนที่ลืมปีไปแล้วและขอประกาศว่าตั้งแต่วันนี้ดวนยิกของฉันเข้าร่วมไทอันแบงค์ทอดอย่างเป็นทางการและพี่น้องของเทียนเชียนช่วยมีเวลาออกมาดื่มและพูดคุยเจ้าแห่งสวรรค์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโลกภายนอกได้รับข่าวลือว่าหญิงศักดิ์สิทธิ์ของฉันไม่ได้รับอนุญาตให้มอบหมายให้เป็นเชิญอีกต่อไปนิกายนี้มีข่าวลือเหล่านี้เพียงพอแล้วฉันขอชี้แจงว่าหญิงศักดิ์สิทธิ์ของฉันจะเป็นมอบให้เชอซี่เวียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระภิกษุชาวตะวันออกทั้งหมดต่างเงยหน้าขึ้นมองและพูดไม่ออกในช่วงไม่กี่วันนี้ปาร์ตี้เชอไม่เคยถูกเปิดเผยเลยในวันที่พาเจียงฮองย่านออกไปเขาอยู่บนถนนวนเป็นวงกลมขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงสายตาของทุกคนและในที่สุดเขาก็กลับมาที่หุบเขางานศพในฐานะที่เดินผ่านไปมาใครๆก็รู้ว่าอะไรคือสถานที่ที่อันตรายที่สุดปลอดภัยที่สุดเจียงหองอหอยันตื่นแล้วในวันเดียวกันนั้นสงบมากและเธอก็ไม่มีความโกรธแม้แต่น้อยเมื่อไม่มีแท่งสีดำคุณปฏิบัติต่อคนที่คุณรักแบบนี้หรือเปล่ามันทำให้คนข้างหลังเจ็บปวดเธอลืมตาดูประโยคแรกแล้วถามอย่างแผ่วเบาซูขาโจนหน้าหนาตะลึงทันทีและทำหน้าตาประหลาดใจแดงลืมจริงเหรอตอนแรกบอกกว่าระหว่างสามีภรรยารักก็คือรักจนสุดข้อเท้านอกจากนี้ฉันแค่อยากจะประหยัดเท่านั้นเองคุณไม่ไปไม่เช่นนั้นฉันจะทนจับมือคุณได้อย่างไรฉันพูดแบบนี้ไม่ได้เจียงฮองย่านมองไปที่การขาดของเธอกล่าวว่าเป็นลมสายหัวเธอจะสงบสติอารมณ์อยู่เสมอไม่ว่าจะก่อนหรือหลังสูญเสียความทรงจำเสมอความบกพร่องของเธอก็คุ้นเคยกับนิสัยของเธอเช่นกันยิ้มและพูดว่าไม่ว่ายังไงก็ตามคุณแค่ต้องรู้ฉันจะไม่ทำร้ายคุณเมื่อไม้ล้มลงความรุนแรงจะเบามากมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำร้ายคุณแท่งสีดำคืออุปกรณ์ประกอบฉากที่เขาได้รับจากความสนุกสนานลึกลับที่เขาได้รับจากการสังหารชาวเทียนเจี้ยวนิวในเวลานั้นเขากำลังคุยกับเจียงฮองย่านและเมื่อเขาแสดงละครของจักรพรรดิเขาก็เปิดรัศมีของอากาศและเปิดความสนุกสนานลึกลับเป็นผลให้มีเพียง2อุปกรณ์เท่านั้นที่ถูกเปิดในถุงของขวัญ1คือเชือกสีแดงแต่งงานและแท่งสีดำ1อันทั้ง2สิ่งนี้ถือว่ามาจากอุปกรณ์ประกอบฉากโดยระบบและเขาได้ใช้มันครั้งหนึ่งในเชือกสีแดงแต่งงานเพื่อทราบบทบาทของมันแต่ไม้ดำให้สู่ขาดความตื่นเต้นเรียก666
แม้ว่าจะเป็นแท่งสีดำที่ไม่มีพลังโจมตีแต่ก็มีฟังก์ชันเวทมนต์ตราบใดที่ไม่พร้อมก็แอบย่องมาจากด้านหลังได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมันก็จะเป็นลมไปสักพักสำหรับพระภิกษุอื่นๆของแบบนี้จะไม่ถูกนำมาใช้สำหรับพวกเขาแม้ว่าจะมอบให้ก็ตามแต่สำหรับการขาดเชอร์นี่เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ก็ไม่เจ็บจริงๆนะเป็นยังไงบ้างเจียงฮองย่านค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นเธอรู้ดีว่าด้วยความแข็งแกร่งของเธอความพร่องของเธอไม่สามารถทำให้เธอสอตันได้ง่ายๆแต่เธอยังคงเป็นลมอยู่และไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยเมื่อคุณฟื้นความทรงจำแล้วฉันจะบอกคุณเธอยิ้มและอยากจะระงับความอยากอาหารของเจียงมันดีอย่างไรก็ตามเจียงฮองย่านพยักหน้าอย่างสงบราวกับว่าเธอจะไม่ได้รับผลกระทบจากความอยากรู้อยากเห็นเมื่อเธอไม่อยู่เขาก็น่าเบื่อเขาเปลี่ยนปากแล้วพูดว่าหรือเช่นเมื่อก่อนคุณจูบฉันและเชิดขึ้นฉันจะบอกคุณดีไหมไม่ดีเจียงฮองย่านปฏิเสธโดยไม่ลังเลจากนั้นมองไปที่การขาดของเธอและพูดอย่างจริงจังสิ่งที่คุณพูดส่วนใหญ่เป็นของปลอมอาซูรู้สึกประหลาดใจไม่นานคุณคิดอะไรไม่ออกแล้วรู้ได้ยังไงว่าฉันบอกว่าเป็นของปลอมความรู้สึกเจียงฮองย่านพูดอย่างเฉยเมยตัวอย่างเช่นระหว่างคุณกับฉันไม่ใช่สามีภรรยาแต่ก่อนที่คุณจะพูดสถานที่ที่เราพบกันครั้งแรกและสิ่งที่ตามมาฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงโอ้มันน่าทึ่งสำหรับฉันจู่ๆซูก็ดูอึดอัดใจฉันคิดว่าเจียงย่านสูญเสียความทรงจำของเธอและสามารถโกหกเธอได้ฉันไม่เคยคิดเลยเช่นเดียวกับความจำเสื่อมการสูญเสียความทรงจำในละครทีวีกลายเป็นคนโง่ที่เพียงแค่โกงหลังจากความจำเสื่อมของเจียงฮองย่านเท่านั้นก็ยังไม่ดีที่จะโกหกคุณพาฉันกลับมาที่นี่มันจะรอให้ฉันฟื้นความทรงจำหรือเปล่าในขณะนี้เจียงฮองย่านถามใช่คุณเชื่อฉันรอให้คุณฟื้นความทรงจำคุณจะไม่จากไปซูขาดความจริงจังทำไมเพราะความรักเธอขาดชีวิตที่ยากลำบากในการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้เจียงฮองย่านตอบเขาสำหรับคำตอบนี้เลือกความเงียบแต่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเจียงฮองย่านก็ไม่มีความหมายที่จะจากไปเลยเธอนั่งลงบนพื้นที่โล่งใต้วิหารทองสำริดโบราณหลับตาและเข้าสู่สภาวะการฝึกฝนเห็นได้ชัดว่าเธอต้องการรอให้ความทรงจำฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอถูกทำลายลงหลังจากทำงานหนักมาหลายปีฉันก็ได้พบกับเจียงฮองย่านอีกครั้งเป็นผลให้ฉันยังไม่ได้พูดอะไรสัก 2-3 คำผู้คนก็แค่คุกเข่าและฝึกฝนตัวเองนี่คืออะไรแม้ว่าเธอเซียวจะรู้ด้วยว่านี่เป็นเพราะเธอสูญเสียความทรงจำแต่เธอจะทนเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรเมื่อเธอขาดเซ็กแต่ความงามไม่ได้อยู่ในขณะนี้หน้าแดงแดงน้อยหน้าเล็กน้องสาวของฉันดูดีโค้งมนและริ้วรอยอย่าเป็นแบบนี้สิซ้อมทั้งวันมันน่าเบื่อลุกขึ้นมาคุยกันสิเต้นหรือจะเต้นดีล่ะฉันเต้นได้แย่มากใครๆก็เรียกฉันว่าราชาแห่งการเต้นรำและนิโคลัสซูก็หายไปเธอเสียเวลาทั้งวันในลักษณะนี้เมื่อเผชิญหน้ากับเจียงฮองย่านและคอยคุกคามการฝึกฝนของเธออยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามความงามของผู้คนยังคงสงบและไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยพวกเขานั่งอยู่ที่นั่นอย่างสงบและพวกเขายังคงเคลื่อนไหวและฝึกซ้อมอย่างสงบภาพนี้เรากับเดจาวูดูเหมือนจะหวนกลับไปสู่การเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างทั้งสองบนหอคอยรวบรวมในเวลานั้นเจียงฮองย่านคิดว่าเธอเป็นปีศาจและการคุกคามของเขาถือเป็นการทดสอบปีศาจก่อนหน้านั้นเธอรู้สึกโกรธมากจนต้องส่งเสียงดังเอี๊ยดและบังคับเธอเข้าปากและเธอก็ตื่นขึ้นมาซูขาดอดีตในอดีตและดวงตาก็สดใสถ้าก่อนฉันโดนเต้าหู้เหม็นเสียบปากเธอจะฆ่าฉันไหมซูเสียวเซียวพูดกับตัวเองแต่เขาไม่ได้ทำเช่นนี้เนื่องจากเจียงฮองย่านเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญในความก้าวหน้าทั้งร่างกายจึงถูกจำคุกและไม่มีทางต้านทานได้ก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จตอนนี้เธออยู่ในสภาวะการฝึกฝนตามปกติแต่ยังสูญเสียความทรงจำในกรณีที่เธอคิดว่าเธอต้องการให้เธอกินจริงๆการกลั้นหายใจนั้นไม่ดีเพ้มันน่าเบื่อและเหงามากเธอนั่งอยู่ไม่ไกลในขณะที่ชื่นชมเจียงฮองย่านถอนหายใจและถอนหายใจภายใต้ความน่าเบื่อทุกประเภทเขาเรียกอินเทอร์ไรเฟสระบบออกมาพร้อมที่จะดูว่าจะมีอะไรสนุกบ้างอะไรจู่ซูหายดีใจสายตาของเขาจ้องมองไปที่เชือกสีแดงแต่งงานในชุดระบบซึ่งเป็นเสาใหม่ที่มีแท่งสีดำเมื่อไม่นานมานี้ฉันใช้มันกับนางฟ้าซิเกียของดวนจีอุดน่าเสียดายที่เธอยังไม่ออกมาฉันไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างไรแต่ตอนนี้การขาดความคิดอย่างรอบคอบของเธอได้เปลี่ยนไปแล้วและสายตาก็กวาดไปที่เจียงฮองย่านโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าเจียงฮองย่านบอกว่าความทรงจำจะฟื้นตัวในไม่ช้าแต่เธอยังขาดบางอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่สามารถฟื้นตัวได้และแม้ว่าจะได้รับการบูรณะแล้วเธอก็ยังขาดอยู่เล็กน้อยเพราะเจียงฮองย่านอยู่หน้าวัดทองสำริดโบราณและความสัมพันธ์ของเขากับเขาก็วิเศษมากเช่นกันไม่ว่าจะสามารถมารวมกันได้ในอนาคตก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะพูดเผื่อไว้หรือจะผูกเชือกแดงแต่งงานเธอขาดความลังเลและตัดสินใจเลือกผูกต้องมัดเธอขาดการยืนขึ้นด้วยความระมัดระวังโดยถือเชือกสีแดงไว้ในมือเดินเบาๆและเข้าใกล้เจียงฮองย่านอย่างเงียบๆอย่างไรก็ตามในที่สุดเมื่อเขาแอบเข้าไปเผชิญหน้ากับเจียงฮองย่านใบหน้าที่สวยงามและละเอียดอ่อนความงามที่ปิดสนิทก็เปิดออกทันทีคุณกำลังจะทำอะไรเจียงฮองย่านมองตรงไปที่เธอที่ขาดความอ่อนแอเฮ้เ
ธอขาดช่วงเวลาในที่เดิมและปากของเขาก็ถูกปั๊มเล็กน้อยเขายิ้มและพูดว่าเฮ้ไม่มีอะไรโอ้ใช่ฉันอยากจะมาเต้นรำเพื่อคุณคุณเลียเชือกสีแดงเล็กๆนี้พร้อมกับเต้นรำดูดีที่สุดเจียงฮองย่านมองอย่างเฉยเมยและมองเขาอย่างเงียบๆสักพักก่อนจะพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็กระโดดอยากให้ฉันกระโดดเหรอเธอตกตะลึงทันทีหลังจากยืนอยู่ที่เดิมได้สักพักจู่ๆเขาก็กัดฟันยกเชือกสีแดงขึ้นมาหัวของเขาบิดเล็กน้อยและจังก็ร้องเพลงอินเดียนดีวายคอมเมดี้อาเคอีลิงเท่ลิงลิงตีตีลูกกงลิงต่อสู้สีดำและเปลี่ยนไปเธอขาดการออกเสียงที่แปลกและกระโดดขึ้นมาเหมือนนางแบบดังนั้นเจียงฮองย่านจึงค่อนข้างตกตะลึงนี่คือเพลงแดนอะไรเหรอเธอดูมึนงงแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจความหมายของการขาดคำพูดของเธอแต่ฉันรู้สึกว่าสไตล์การเต้นนี้ค่อนข้างเก๋เธอขาดความรู้สึกผิดนี่เรียกว่าฮินดูดีวายคอมเมดี้แต่ฉันไม่รู้ร้องดีโดดด้วยดีมากเจียงฮองย่านพยักหน้าเบาๆและให้การประเมินที่จริงจังมากคีต่ำและคีต่ำทันใดนั้นเธอก็ยิ้มอย่างนอบน้อมแต่หัวใจของเขากลับถอนหายใจตอนนี้เขาเดินตามรอยเท้าเบาๆและผลลัพธ์ก็ยังถูกค้นพบเห็นได้ชัดว่าแท่งสีดำก่อนหน้านี้ได้ทำให้เธอระวังตัวแล้วไม่มันจะไม่ดีขนาดนั้นสถานะของกษัตริย์องค์นี้จะยอมให้ความล้มเหลวแบบนี้ได้อย่างไรและมีความรู้สึกผิดที่ดีด้วยเหตุใดเมื่อมองดูเธอรู้สึกผิดในการร้องเพลงอินเดียนี่พิเศษมากจะต้องพลิกกลับซูไม่มีเอวตรงและหยิบเชือกสีแดงในมือขึ้นมาเขายิ้มและพูดว่าหองอเอียนจู่จู่ฉันก็นึกถึงเวทมนต์ขึ้นมาคุณอยากเห็นมันไหมเวทมนต์คุณเป็นคนในประตูเวทมนต์หรือเปล่าเจียงฮองย่านถามอย่างใจเย็นและดูเหมือนจะคิดว่าถ้าเธอเป็นคนของประตูวิเศษจริงๆมันจะไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึงเพราะมันนับจริงๆเธอขาดวิธีการดูเหมือนว่าจะเลวร้ายยิ่งกว่าคนของปีศาจไม่แน่นอนฉันเป็นนักวิชาการฉันจะหลงไหลได้อย่างไรเวทมนต์เป็นคำพูดในบ้านเกิดของฉันและที่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นกลอุบายจู่ๆเธอก็ใส่หัวและอธิบายใช่เจียงฮองย่านพยักหน้าเล็กน้อยใบหน้าของเขายังคงสงบดูเหมือนจะไม่สนใจกลอุบายนี้เมื่อเห็นว่าเธอดูเหมือนจะอยู่ในสถานะฝึกฝนอีกครั้งจู่ๆเธอก็พูดว่าหองอหอยันคุณเชื่อไหมว่าฉันสามารถปล่อยให้เชือกนี้หายไปต่อหน้าคุณโดยไม่ต้องใช้แหวนจัดเก็บโอ้ทำยังไงเปลือกตาของเจียงฮองย่านยกขึ้นเล็กน้อยมองไปที่เธอขาดบางคนอยากรู้อยากเห็นคุณยื่นมือออกมาก่อนซูขาดรอยยิ้มลึกลับรูปลักษณ์ลึกลับเริ่มสร้างบรรยากาศเจียงฮองย่านลังเลอยู่ครู่หนึ่งยกแขนของเขาออกจริงๆและสายรัดข้อมือของเขาก็แสดงให้เห็นข้อมือสีขาวและเรียบเนียนนุ่มและไม่มีกระดูกก่อนอื่นต้องผูกเชือกนี้ไว้ที่ข้อมือสองครั้งและมีกลิ่นหอมนิดหน่อยเธอขาดคำอธิบายถึงการสั่นไหวขณะคว้าปลายเชือกสีแดงแต่งงานไว้รอบข้อมือของเจียงฮองย่านเจียงหองอหอยันไม่ขัดขืนปล่อยให้เชือกลอดข้อมืออย่างใจเย็นแล้วใส่หัวแล้วกระซิบฉันยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่โลกอมตะไม่ใช่นางฟ้าไม่มีอะไรฉันบอกว่าคุณมีมันสู่กล่าวว่าใบหน้าของเขาไม่แดงและเชือกถูกผูกไว้กับปมตามมาด้วยการคว้าปลายเชือกอีกข้างหนึ่งไว้รอบข้อมือของเขาแล้วอธิบายว่าตอนนี้ฉันต้องผูกมือสองรอบแล้วจะได้หล่อสักหน่อยใบหน้าของเจียงหองยันยังคงสงบและเงียบต่อไปถึงเวลาที่จะได้เห็นปาฏิหาริย์แล้วเห็นไหมซูยังเล่นไม่จบแค่เอาเชือกพันไว้ที่ข้อมือเขาก็เป็นปมตายแล้วหน้าอึดอัดใจจู่ๆเชือกสีแดงแต่งงานก็สว่างขึ้นจางๆจากนั้นก็หายไปทันทีนี่ก็หมายความว่าการแต่งงานระหว่างทั้งสองได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆเพเจียงฮองย่านไม่รู้เรื่องนี้เมื่อเธอเห็นสิ่งนี้เธอก็ไม่ได้ที่จะประหลาดใจมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมากเนื่องจากเธอเป็นอุปนายซูจึงไม่ขาดอะไรทำแค่ผูกเชือกก็หายไปจริงๆคุณทำได้อย่างไรในที่สุดเธอก็ถามอย่างสงสัยวิธีการขาดการแสดงของเธอนั้นแปลกเกินไปตัวอย่างเช่นแท่งสีดำก่อนหน้านี้และเชือกสีแดงที่หายไปตอนนี้ไม่ใช่พระธรรมดาที่สามารถทำได้เมื่อเธอเศร้าโศกเขาก็ยิ้มแล้วพูดว่านี่เป็นความลับจูบแล้วยกให้สูงฉันจะบอกคุณเจียงฮองย่านมองเขาอย่างเงียบๆชั่วขณะหนึ่งจากนั้นจึงหลับตาลงทันทีและเข้าสู่สภาวะการฝึกฝนเธอขาดปิโตรเคมีทันทีจับย่านี่เป็นภูเขาน้ำแข็งเกินไปและหลังจากความจำเสื่อมฉันก็กลับไปสู่อิสรภาพจริงๆจักรพรรออายหญิงแกร่งจริงๆเธอว่าเชือกแดงแต่งงานยังค้างอยู่ขนาดนี้ได้ยังไงซูสงสัยและแตกคางของเขานั่งลงและตัดสินใจรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผลก็คือฉันนั่งมานานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกาเหลามันจะไม่ใช่สินค้าปลอมและกระจอกใช่ไหมซูคิดถึงหัวใจและถามทันทีอย่างไรก็ตามในขณะนี้หัวใจของจักรพรรดินีหญิงก็ยุ่งเล็กน้อยเช่นกันธรรมชาติของเธอชอบที่จะสงบแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมหลังจากคุยกับเธอก็ใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วและฉันก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์และฝึกฝนได้นี่ไม่ใช่เรื่องปกติอธิบายไม่ถูกเลยว่าเธอชอบที่จะลุกขึ้นเดินไปรอบๆและมองดูโลกที่ไม่คุ้นเคยใบนี้จิตใจแบบนี้ยังเล็กมากในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็งอกและอย่างรากแล้วและความรู้สึกของการออกไปเดินเล่นก็แข็งแกร่งขึ้นสู้หายไปแล้วสุดท้ายจู่ๆเธอก็เปิดที่สวยงามเรียกว่าสู้หายไปซูพลาดไปครู่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นเจียงฮองย่านยืนขึ้นและมองเข้าไปในระยะไกลเขากระซิบมาเดินเล่นกับฉันสิฉันอยากเห็น
เดิมทีเธอต้องการใช้คำว่าติดตามแต่เห็นได้ชัดว่าตามฉันมันมีน้ำเสียงที่ออกคำสั่งมากกว่าตามฉันมาแต่เธอได้เปลี่ยนถ้อยคำอย่างลึกลับทุกคนไม่สามารถใช้เธอโดยไม่รู้ตัวได้ปากกระบอกปืนแบบนี้ออกไปเดินเล่นเหรอนี่ไม่ใช่จังหวะการออกเดทอหรอซูมองไม่เห็นแอลวอร์บอแรกจึงพยักหน้าและพยักหน้าทันทีดีฉันจะไปกับคุณแต่ในขณะนี้หัวใจของเขากลับเบิกบานใจแล้วคุณรู้ไหมว่าแม้ว่าเจียงหงยันจะไม่สามารถพูดว่าอยู่กับฉันและไปก่อนที่จะความจำเสื่อมได้แต่สถานการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกระทันหันและในกรณีที่เธอสูญเสียความทรงจำมันคือการแต่งงานอย่างแน่นอนเชือกสีแดงเริ่มทำงานแล้วและไม่สามารถติดต่อกับเขาได้ฉันอยากไปสถานที่ที่มีคนเยอะๆเจียงหงยันเพิ่มประโยคใช่ไม่มีปัญหาสู่ขาดหนทางคุณไม่กลัวที่จะถูกค้นพบหรือพวกเขาควรจะตามมาหาฉันตอนนี้ถามเจียงฮองยันในความเห็นของเธอหากเธอขาดพลังในการสังหารผู้ที่ปล้นสะดมเพียงครึ่งก้าวพวกเขาไม่จำเป็นต้องหนีไปพร้อมกับเธออย่างไรก็ตามเป็นเพราะการใช้หมัด2ครั้งและคะแนนนับหมื่นเพื่อบังคับมูลค่าของแวงชวนส่งผลให้เกิดสัมผัสที่อ่อนแอเล็กน้อยแม้แต่ฟังก์ชันการกู้คืนอัตโนมัติของระบบก็ไม่สามารถกู้คืนได้แต่หลังจากการฝึกฝนไม่กี่วันเขาก็ฟื้นคืนจุดสูงสุดแล้วและไม่กลัวใครอีกต่อไปไม่กลัวแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงฉันฉันพาคุณไปที่นั่นไม่ใช่เพราะฉันกลัวพวกเขาแต่เพราะคุณบอกฉันว่าอย่าฆ่าคนมากเกินไปฉันจำคำเหล่านี้ได้เสมอและพวกเขาก็อาจจะเป็นของคุณต่อไปฉันจะทนฆ่าพวกเขาได้อย่างไรซูพูดด้วยความละอายใจจู่ๆเจียงหงยันก็หยุดชั่วคราวและพูดเงียบๆเล็กน้อยคุณจำรายละเอียดนี้ทุกครั้งที่ฉันพูดได้ไหมใช่เธอกล่าวด้วยรอยยิ้มที่ว่างเปล่าเจียงหงยันพยักหน้าเล็กน้อยและเงียบแต่มีความรู้สึกบางอย่างอยู่ในใจของเธอไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาพบว่าเมื่อฉันลืมเขาไปมันคงน้อยใจและน่าผิดหวังมากเขาจำคำพูดและการกระทำของฉันได้ตลอดเวลาและฉันก็เห็นว่าฉันดูถูกเหยียดหยามมากแต่ฉันกลับลืมเขาตลอดเวลาฉันกลัวว่าฉันทำร้ายเขาจริงๆบางทีฉันควรจะปฏิบัติต่อเขาให้ดีก่อนที่จะฟื้นความทรงจำไปเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจียงหงย่านก็กระซิบแล้วริเริ่มที่จะไปด้านข้างของเธอและเดินเคียงข้างเขาซูไม่ได้คิดมากจิตใจล่องลอยไปบนเมฆอธิษฐานเผื่อโรงเตี้ยมในเมืองโบราณใกล้ๆคืนนี้คงเหลือห้องเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อทั้งสองมาถึงเมืองโบราณที่อยู่ใกล้เคียงพระในเมืองนั้นหายากมากท้ายที่สุดเมืองโบราณแห่งนี้ยังอยู่ในพื้นที่หุบเขานางฟ้างานศพซึ่งห่างไกลมากหากไม่มีเหตุการณ์สำคัญโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีพระภิกษุมาที่นี่แต่ทุกวันนี้ชื่อของอาการขาดซูได้แพร่กระจายไปทั่วตะวันออกแล้วเขาและเจียงหองอหอยันปรากฏตัวในเมืองโบราณและแจ้งเตือนทุกคนทันทีทำให้เกิดความสูญเสียฉันเชื่อใจได้ซูหายไปแล้ววิ่งซูหายไปแล้วฮัลโหลคุณกำลังวิ่งอะไรอยู่เราไม่ได้มีวันหยุดกับเขาแน่นอนคุณไม่กลัวแต่ฉันยังพาน้องสาวของฉันไปถ้าเขาถูกไม้ดำทุบตีล่ะกราดน้องสาวของคุณอายุแค่4ขวบคุณกลัวอะไรใช่อายุ4ขวบไม่ใช่3ขวบปลอดภัยไว้ดีกว่าเมื่อเธอหายตัวไปพระภิกษุจำนวนมากพร้อมลูกเขยก็ยืนล้อมรอบและหันหลังกลับทันทีและแอบเข้าไปต่อสู้กับขโมยสิ่งนี้ทำให้เธอทำอะไรไม่ถูกและน่าอายมากโชคดีที่เจียงหงย่านสงบสติอารมณ์อยู่เสมอฉันไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยเมลูเฝ้าดูอิฐและกระเบื้องในเมืองโบราณถนนและบูธอยู่เสมอราวกับว่าฉันดำดิ่งอยู่ในโลกของตัวเองอย่างไรก็ตามข่าวที่เขาปรากฏยังคงสลบอยู่เพียงเช้าวันรุ่งขึ้นผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศเหล่านั้นก็มารวมกันและมีบรรพบุรุษหลายคนที่ติดตามพวกเขาและพวกเขาก็รีบไปที่เมืองโบราณเป็นผลให้พวกเขารีบออกไปเชอเซียวและเจียงหงย่านจากไปแล้วบรรพบุรุษถ้าวิ่งไปสอบถามก็ได้รับข่าวอันน่าประหลาดใจเขามองไปที่ทหารผ่านศึกล้นครึ่งก้าวที่แปลกประหลาดตามคำบอกเล่าของเจ้าของโรงแรมหลายแห่งซูคิดถึงพวกเขาและถามว่าในโรงแรมเหลือเพียงห้องเดียวเท่านั้นหลังจากที่เจ้าของร้านตอบสนองโดยเหลือห้องจำนวนมากเขาก็จากไปพร้อมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และไปเมืองอื่นมหาอำนาจต่างชาติทั้งหมดมีสีหน้าทันทีตามด้วยเสียงคำรามดังขึ้นสัตว์ตัวนี้มันต้องการห้องทำอะไรสักอย่างรีบไปสอบถามต่อไปดูว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามในอีก2วันข้างหน้ามหาอำนาจต่างชาติเหล่านี้ก็จะว่างเปล่าเสมอทุกครั้งหลังจากที่เท้าหลังเพิ่งมาถึงฉันได้เรียนรู้ว่าเชอเว่ยและเจียงฮองย่านจากไปแล้วและเหตุผลก็เหมือนกันทั้งหมดเป็นเพราะเชอเซี่ยวไม่พบโรงแรมที่มีห้องเหลือเพียงห้องเดียวและกลุ่มคนที่เข้มแข็งจากต่างประเทศก็เขียวขจีกันทุกคนตอนนี้คุณบอกเชอว่าเรากำลังรอเขาอยู่นอกหุบเขางานศพถ้าเขาไม่ปรากฏตัวเราจะล้างทั้งตะวันออกในที่สุดต่างชาติที่แข็งแกร่งทนไม่ไหวจึงตัดสินใจลงมือเพราะเวลากำลังจะหมดลงภัยคุกคามนี้ทำให้เกิดความไม่สบายใจทันทีในตอนแรกหลายคนคิดว่าเชออยู่ยงคงกระพันแต่ตอนนี้เป็นชาวต่างชาติที่แข็งแกร่งที่คุกคามเขาและทุกคนก็รู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเราพลาดไปแล้วหากเชอขาดความแข็งแกร่งในการสังหารช่วงปล้นครึ่งก้าวเขาจะยังซ่อนตัวตามตัวละครของเขาได้อย่างไรนี่มันพังแล้วถ้าเขาไม่ปรากฏตัวแล้วเราจะไม่ตายเพื่อเขาเหรอเท่าที่ฉันรู้มีโจร59ครึ่งอยู่ในคนนอกชั่วขณะหนึ่งพระภิกษุจำนวนมากรู้สึกหวาดกลัวและกำลังเตรียมตัวทำจิตใจให้ดีที่สุดพวกเขาต้องการหลบหนีไปในอาเรส่งสัญญาณอย่างไรก็ตามมีกองกำลังขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เลยพวกมันเหมือนมดอยู่บนหม้อไฟ
ครอบครัวกงลุกขึ้นทันทีและตะโกนว่าความบกพร่องของเสี่ยคุณได้ยินไหมคุณอยากให้ชาวเมืองตะวันออกทั้งหมดตายเพื่อคุณหรือไม่ครอบครัวไปความขาดแคลนซูหากคุณเป็นผู้ชายจงยืนขึ้นคุณจะทนเห็นผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นตายได้จริงหรือหมาสองตัวซูคนไอเวนนี่ไม่มีพี่ชายแบบนี้มีคนทำคนเดียวคนเดียวเดี๋ยวก็มาดวนจีอูดเพื่อนของแฟงไทอันแบงฉันยังไม่มองหาชายชราที่จะดื่มฉันยุ่งนิดหน่อยหลอดแห่งเอลวันของฉันเมื่อเธอขาดเจียงฮองย่านไปเยี่ยมชมเมืองโบราณหลายแห่งเขาก็ได้ยินคำพูดเหล่านี้จากโลกภายนอกแล้วฉันจะฝังการต่อสู้ในเซียนกูหรือฉันจะล้างตะวันออกปฏิกิริยาแรกของเธอที่ขาดคือการย่อเย้ยและตอนนี้เขาอยู่ในสถานะสูงสุดและมูลค่าภาระของเขาได้รับการบันทึกไว้มากกว่า 80,000 คะแนนแล้วเขาต้องการฆ่าการปล้นเพียงครึ่งก้าวไม่กี่ขั้นไม่มีความกดดันเลยแม้ว่าคุณจะฆ่าไปครึ่งหนึ่งก็ยังไม่เพียงพอคุณสามารถวิ่งต่อไปได้และกลับมาฆ่าได้ในอีกไม่กี่วันอย่างไรก็ตามก่อนที่เจียงฮองยั่นจะฟื้นความทรงจำของเขาอีกครั้งเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรืออีกฝ่ายใช้เสือออกจากภูเขาและพาเจียงฮองยั่นออกไปและหลังจากติดต่อกันไม่กี่วันเธอก็ขาดความรู้สึกในใจเพราะทักษะของน้องสาวทั้งหมดไม่มีผลกับเจียงฮองยั่นฝนตกฉันอยากถอดเสื้อผ้าคลุมฝนคนก็แค่โบกมือมือหยวนก็ไหลจริงฝนก็ไม่ตกไม่มีเกวียนอยู่บนถนนและไม่มีอันธพาลตัวเล็กๆที่กล้าเข้ามาสร้างปัญหาฮีโร่ของเธอที่ไม่มีเลือดมากที่สุดก็ไม่สามารถเล่นเกมได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองไม่มีการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญซูเหมยยังเข้าใจถึงบทบาทของเชือกสีแดงในการแต่งงานด้วยในความเป็นจริงมันเพิ่มชะตากรรมของคนทั้งสองโอกาสที่พวกเขาจะติดต่อกันก็เหมือนคนสองคนที่เป็นคนแปลกหน้าและไม่มีจุดตัดกันหากใช้เชือกแดงแต่งงานก็สามารถใช้ร่องรอยได้พรหมลิขิตรู้จักกันไม่มีอะไรมากท้ายที่สุดส่วนที่เหลือก็ยังต้องพึ่งพาความพยายามของตนเองหากแต่กันไม่ได้เชือกแดงแต่งงานร้อยเส้นก็ขาวเช่นกันเห็นได้ชัดว่าเจียงฮองยั่นไม่ใช่คนธรรมดาที่สามารถหยิบมันขึ้นมาได้ง่ายทั้งก่อนและหลังความจำเสื่อมความประทับใจครั้งแรกของเธอที่มีต่อเธอนั้นถูกต้องอย่างแน่นอนนี่คือผู้หญิงที่มีความสามารถตอนนี้เธออาจจะเพิ่มขึ้นถึงระดับเดียวกับซิเกียแฟรี่หลังจากความจำเสื่อมเป็นผู้หญิงที่กินหญ้าไม่ได้เพ้ลองคิดดูตอนนี้ฉันต้องขอบคุณหอคอยรวบรวมหุบเขาเทียนเซียงอจริงๆซูพลาดถอนหายใจถ้าไม่ใช่เพราะการติดต่ออย่างลึกลับกับเจียงฮองย่านบนโพลิลิงทาวเวอร์ฉันเกรงว่าฉันจะหลงทางกับเธอโดยสิ้นเชิงสิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้คือปกป้องเธอและเมื่อเธอฟื้นความทรงจำได้ความสัมพันธ์ก็จะกลับไปสู่อดีตดังนั้นเธอจึงไม่ได้วางแผนที่จะทำอะไรมากกว่านี้และทุกอย่างก็เป็นไปตามกระแสแต่สำหรับการยั่วยุของคนนอกเขาไม่สามารถเพิกเฉยได้อย่างแน่นอนในวันเดียวกันนั้นเองซูกำลังตะโกนอยู่ในเมืองโบราณบอกคนนอกพวกนั้นสิฉันจะช่วยพวกผู้ชายทุกกระดูกให้แตกและเมื่อคนคนหนึ่งทำสิ่งใดสิ่งใดก็จะไม่กระทบกระเทือนคนตะวันออกอย่างแน่นอนแต่ฉันกังวลว่าฉันจะได้พบพวกเขาหลังจากนั้นพวกเขาก็จะยังนองเลือดอยู่ประโยคนี้แพร่กระจายออกไปสู่ภายนอกอย่างรวดเร็วพวกเขาตอบว่าคุณต้องการอะไรเธอขาดเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งเว้นแต่คุณจะสาบานด้วยหัวใจหลังจากที่ฉันปรากฏตัวคุณจะล้างทั้ง4ทวีปไม่ได้มันดีมหาอำนาจต่างชาติแทบไม่ลังเลและพยักหน้ายินยอมนอกหุบเขานางฟ้างานศพต่อหน้าพระภิกษุชาวแอฟริกาตะวันออกจำนวนนับไม่ถ้วนพวกเขาสาบานด้วยหัวใจจริงใจจริงตราบใดที่เธอบกพร่องปรากฏขึ้นและอย่าหนีไปพวกเขาจะไม่มีวันล้างทั้ง4ทวีปในความเป็นจริงการล้างเลือดใน4ทวีปเป็นเพียงสิ่งที่ไร้ค่าสำหรับพวกเขาถ้าไม่จำเป็นพวกเขาก็ไม่อยากทำแบบนั้นสิ่งเดียวที่ฉันต้องการตอนนี้คือไปรับเจียงฮองย่านและกลับไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาในวันเดียวกันนั้นเองปากของพระตงหยูก็ได้ยินข่าวนี้ถึงหูของซูด้วยความบกพร่องของเธอพวกเขาสาบานแล้วคุณจะไปทำตามสัญญาเมื่อใดขาดเธอเจ้าต้องไม่แขวนคอพวกเราความอยู่รอดของดินแดนแห้งแล้งตะวันออกไม่ได้จำกัดอยู่แค่พระของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพลเรือนผู้บริสุทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนหากคุณละเมิดสัญญาพวกเขาควรทำอย่างไรการขาดเธอคุณมั่นใจได้เลยคนจีนตะวันออกจะจดจำคุณตลอดไปกองกำลังจำนวนมากส่งสาวกไปกดดันเชอร์เอ็กวนทุกที่โดยหวังว่าเขาจะรีบตายทุกครั้งที่เธอขาดเมืองโบราณเขาจะได้รับแสงจ้องมองที่ไม่มีที่สิ้นสุดราวกับว่าเขาถามเขาด้วยแต่เขาก็ยังไปไม่ได้คุณกังวลเรื่องอะไรฉันพูดไม่เก่งรอฉันก่อนอีก2ชั่วโมงฉันจะไปงานศพนอกหุบเขาอมตะไม่สิ้นสุดใครกำลังไล่สุนัขอยู่ซูพูดไม่ออกในที่สุดครอบงำมากทำให้หลายคนตกใจสิ่งนี้ทำให้สถานการณ์สับสนมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนคาดเดาอยู่แล้วว่าจะขาดซูและต้องการแขวนคอคนหรือไม่จริงๆแล้วมีความแข็งแกร่งจริงๆแต่พวกเขาไม่ต้องการแสดงออกมามิฉะนั้นด้วยสไตล์ของเขาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยตัวหยุดพักเช่นนี้หากคุณอยู่หลังถนนหลายคนก็รู้สึกสะเทือนใจมากและความรู้สึกขาดเธอก็เปลี่ยนไปเราเคยเข้าใจผิดว่าเขาฉันคิดว่าเขาเป็นคนเลวของดวนจีอุดแต่เมื่อเขาเกี่ยวข้องกับชีวิตที่ไร้เดียงสาจริงๆเขาก็ยืนนิ่งซูเหมยเป็นคนดีจริงดีจริงมันดีกว่าคนหน้าซื่อใจคดที่หลอกลวงหลายคนมากและเขาไม่เคยมาหาเราเลยและผู้คนที่ถูกเขาบ่อนทำลายก็กำลังริเริ่มที่จะยั่วยุเขาเพเจ้าเด็กดีนี่หากเราค้นพบจุดแข็งของเขาตั้งแต่เนิ่นๆและให้เวลาเขาหลายสิบปีเขาจะเป็นผู้พิทักษ์ที่ทรงพลังที่สุดใน4ทวีปของเรา
ฉันหลั่งน้ำตานี้เตือนตัวเองว่าในอนาคตผู้คนไม่สามารถมองดูพื้นผิวได้เธอคือสมบัติและพรสวรรค์ของทั้ง4ทวีปของเราแต่เนื่องจากสายตาสั้นของเรากำลังจะสูญเสียเขาไปหลายๆคนรู้สึกเสียใจและแม้แต่คนที่มีอารมณ์อ่อนไหวบางคนก็ยังร้องไห้เพราะเธอขาดความเสียสละเช่นนี้ซูเซียรู้สึกสะเทือนใจมากและตอบว่าฉันไม่ไปนรกใครไปลงนรกถ้าฉันตายอย่าลืมเอาขี้เถ้าของฉันไปไว้บนร่างกายของฉันหากคุณเจอคนไม่ดีก็โปรยพวกเขาออกไปแล้วให้ฉันปกป้องคุณอีกครั้งในวันนั้นพระภิกษุจำนวนมากในเมืองโบราณมารวมตัวกันและเฝ้าดูเธอเซี่ยวเช่าฝั่งภูเขานางฟ้าเปี่ยมด้วยความเคารพตาเปียกซึ้งใจมากอยากจำเด็กหนุ่มผู้ไม่นองเลือดคนนี้เมื่อเชอร์เซียลปรากฏตัวในหุบเขานางฟ้างานศพมีคนนับไม่ถ้วนอยู่ที่นั่นและพวกเขาต้องการเห็นการต่อสู้ครั้งนี้แต่มหาอำนาจต่างชาติบางส่วนกลับโกรธจัดเพราะเธอขาดการไปคนเดียวจึงไม่มีเจียงฮองยั่นบัดเจ็ดคุณจะไปซ่อนที่ไหนกันปล้นครึ่งก้าวของชายชราทำให้โกรธอย่างน่าประหลาดใจพวกเขาอยากให้ซูมานอกจากฆ่าเขาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเอาเจียงฮองยั่นออกไปคุณไร้สาระมากเกินไปเริ่มการต่อสู้ครั้งแรกกันเถอะซูบอกว่าเขาขี้เกียจเกินกว่าจะบอกว่าเขาเลือกที่จะยิงโดยตรงแล้วเขาก็รีบพุ่งไปข้างหน้ามหาอำนาจต่างชาติหลายคนละสายตาจากพวกเขาและไม่กล้าตบเขาและพวกเขารีบเสียสละกฎหมายที่ทรงพลังที่สุดบูมทันใดนั้นกฎหมายทั้งหมดก็ตกอยู่กับการไม่มีเธอทำให้เกิดเสียงดังร่างของเธอหายไปในกฎหมายและกลายเป็นความว่างเปล่าสู้ๆจบคนฟังเงียบกริบทุกคนตกตะลึงก็แค่นั้นนี่มันแค่รอบสู้ตายแล้วเหรอไม่มีกระดูกเหรอหลายคนไม่เชื่อและไม่น่าเชื่อท้ายที่สุดแล้วมันยังห่างไกลจากจินตนาการของพวกเขาอย่างไรก็ตามความเงียบแบบนี้กินเวลาเพียงไม่กี่อัตราดอกเบี้ยเท่านั้นและผู้ชมก็ส่งเสียงดังด้วยความโกรธของมหาอำนาจต่างชาติหลายแห่งไรยังอายมีเพียงอวตารเท่านั้นซูหายไปแล้วคุณฉันออกไปอาฉันโกรธผู้เท่าฉันอยากจะกระหายเลือดแยกฝูงชนตอบสนองในทันทีแทบจะกระอักเลือดตะลึงมานานแล้วผู้ชายเพิ่งกำจัดมันเหรอนี่มันเลวร้ายเกินไปหรือเปล่าอวตารแต่ยังเป็นคำพูดที่ดีที่จะบอกกว่าเหมือนเสียสละความจงรักภักดีมันเหม็นห่างไกลจากเมืองโบราณที่อยู่ห่างออกไปหลายหมื่นไมล์เชอร์วีแกงเพิ่งกลับมาพร้อมกับเจียงฮองย่านเพื่อเยี่ยมชมภูเขาและได้ยินเกี่ยวกับการสิ้นสุดหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในวันนี้เขายิ้มให้ฝูงชนไปบอกพวกเขาสิพวกเขาไม่ได้บอกกว่าเมื่อก่อนส่งไม่ได้และอวตารก็เป็นตัวแทนของฉันด้วยตอนนี้ฉันเคยไปที่นั่นครั้งหนึ่งฉันหวังว่าพวกเขาจะชี้ประเด็นและติดตามได้คำสาบานทันใดนั้นทุกคนก็ดึงมุมปากของเขาและดวงตาของเขาก็เปลี่ยนไปและแทบจะเป็นลมคิดถึงพี่แล้วออกกำลังกายละคุณกำลังทำเช่นนี้แต่แม่ของเขายังเขินอายที่จะเรียกหน้าคนอื่นเหรอวันรุ่งขึ้นมหาอำนาจต่างชาติได้กล่าวสุนทรพจน์บอกซูเซียวให้เขาพานักบุญมาเป็นการส่วนตัวเราอยากให้เขาตายต่อหน้าเราซันซุนไม่ใช่มดแบบเขามองขึ้นไปได้หากเราไม่ทำเราจะต้องแลกมาด้วยการพ่ายแพ้ทั้งหัวใจและมารแต่เราต้องล้างตะวันออกด้วยคนแรกที่เผชิญหน้ากับการสังหารคือความสุขสุนัขและดวนจีอุดคราวนี้ภัยคุกคามจากผู้แข็งแกร่งจากภายนอกนั้นร้ายแรงและมีความโกรธและการฆาตกรรมที่รุนแรงในเวลาเดียวกันเชอนอนไม่หลับทั้งคืนอยู่ข้างๆเจียงฮองย่านดูการฝึกซ้อมของเธออย่างเงียบๆนับตั้งแต่พาเจียงฮองย่านออกไปก็เป็นเวลาเกือบครึ่งเดือนแล้วนับตั้งแต่ทั้งสองคนแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองยังคงเรียบง่ายแปลกและคุ้นเคยความพร่องของเธอไม่รู้สึกผิดหวังเขารู้ดีว่าเมื่อเจียงฮองย่านกลับมาทรงจำอีกครั้งทุกอย่างสามารถกลับไปสู่อดีตได้แค่จะให้รอกี่โมงซูนั่งอยู่ข้างๆสายหัวและถอนหายใจในใจแม้ว่าคุณจะเห็นความหวังแต่เวลาที่รอได้นั้นยากจะทนจริงๆเมื่อเผชิญหน้ากับเจียงของย่านที่แปลกประหลาดเช่นนี้เขารู้สึกว่า10วันนี้ตราบเท่าที่1ปีบูมในเวลานี้เจียงของย่านซึ่งอยู่ในสถานะฝึกฝนจู่ๆก็พุ่งเข้าสู่โมเมนตัมอันสง่างามและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเรอิคิจำนวนมากล้อมรอบร่างกายของเธอกลายเป็นร่างที่งอกงามเพื่อปกปิดเธอสง่างามและหรูหราราวกับจักรพรรออายิงครู่ต่อมาความงามของเธอก็สั่นไหวเปิดออกอย่างช้าๆและเห็นซูเซียวซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขามองดูใบหน้าของเธอและรู้สึกประหลาดใจปากของเธออดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มจางๆความอ่อนโยนของวันริมฝีปากเจ้าตัวน้อยเด็กเหลือขอเสียงเรียกที่คุ้นเคยและห่างหายนี้เช่นหุบเขาที่ว่างเปล่าอ่อนโยนและคมชัดหน้าแดงซูขาดช่วงเวลาหนึ่งและตื่นขึ้นมาทันใดนั้นก็ลุกขึ้นยืนเต็มไปด้วยสีสันที่น่าประหลาดใจในที่สุดฉันก็รอวันนี้ในที่สุดเธอก็ฟื้นความทรงจำของเธอฉันกลับมาแล้วเจียงฮองยันยังคงมีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเธอเชอร์เซียวก็หัวเราะเช่นกันและเจียงฮองย่านต่อหน้าต่อตาเธอยังคงสวยงามสง่างามและหรูหราเหมือนกับท่าทางสง่างามของโลกแต่ตอนนี้เธอมีความคุ้นเคยรอยยิ้มของเธอไม่มีความรู้สึกแปลกๆและระยะห่างมาก่อนแทนที่ด้วยความเอาใจใส่ที่อ่อนโยนและระมัดระวังรอยยิ้มแบบนี้กลัวว่าจะมีคนเดียวเท่านั้นที่จะสนุกได้เพราะความทรงจำระหว่างพวกเขากลับมาแล้วหากไม่มีความทรงจำเช่นนั้นเกรงว่าซูจะไม่เห็นทำได้เพียงหน้าเย็นชาดีใจที่ได้กลับมาเธอหายใจไม่ออกกลัวที่จะสูญเสียเจียงฮองย่านและในที่สุดก็หายไป
แล้วอาสาวน้อยบอกกี่ครั้งแล้วอย่าเรียกฉันว่าตัวเล็กนะแฟนของฉันไม่เล็กนะเรียกฉันว่าตัวใหญ่หรือพี่ก็ได้นะสรุปสั้นๆคุณไม่สามารถตัวเล็กฟื้นฟูสไตล์ของอดีตและเริ่มหยอกล้อเจียงฮองยั่นเจียงฮองยั่นยิ้มเล็กน้อยด้วยอายุเท่านี้เจ้าตัวเล็กกว่าข้าจริงๆอายุไม่ใช่ปัญหาสู่ขาดหนทางเจียงฮองยั่นยังคงยิ้มอย่างเฉยเมยและเมเฮามองไปที่เชอเซี่ยหัวเราะและไม่พูดเธอฉลาดแค่ไหนโดยธรรมชาติแล้วฉันได้ยินว่าสิ่งที่เรียกว่าอายุไม่ใช่ปัญหาคือสิ่งที่ฉันหมายถึงดังนั้นฉันจึงดูการขาดเชอโดยแนะนำว่าเขาไม่ควรทำเรื่องตลกแบบนี้เสมอไปในอดีตเมื่อซูคิดถึงเธอทุกครั้งเธอก็จะมีความผิดและสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คราวนี้เธอขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทุกแมงป่องโดยตรงและเผชิญหน้ากับเจียงฮองยั่นเขามีความมั่นใจและมั่นใจก่อนที่เจียงยิงยั่นจะเข้าไปในวิหารทองสำริดโบราณเธอประสบกับหายนะอันเลวร้ายในเวลานั้นเธอหมดหวังที่จะปกป้องเธอแม้ว่าจะถูกดาบยักษ์สีทองข่มขืนเป็นครั้งแรกเธอก็เกือบตายในเวลานั้นเธอเซี่ยวรู้สึกได้แล้วความรู้สึกของเจียงฮองยั่นที่มีต่อเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นรุ่นน้องตั้งแต่นั้นมาเมื่อไม่มีการจ้องมองที่ก้าวร้าวและกระตือรือร้นเช่นนี้เจียงฮองยั่นดูเหมือนจะมองเห็นสิ่งต่างๆมากมายเธอตกตะลึงเล็กน้อยและเธอก็ละสายตาจากจิตใต้สำนึกและเธอก็รู้สึกผิดมากเด็กน้อยคุณรู้จักตัวตนของฉันไหมเธอเปลี่ยนเรื่องแล้วถามเธอขาดรอยยิ้มสถานะตัวตนไม่ใช่ปัญหาฉันไม่ได้พูดแบบนี้เจียงฮองยั่นยิ้มฉันหมายถึงคุณรู้จักตัวตนชาติก่อนของฉันไหมตัวตนของโลกก่อนไม่ใช่ปัญหาเธอขาดความเฉยเมยและยังคงเน้นย้ำกับเจียงฮองยั่นว่าเมื่อเผชิญกับความรักอายุและสถานะไม่ใช่ปัญหาเอาละอย่าจริงจังเสมอไปฉันอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับตัวตนของฉันเจียงฮองยั่นดูไม่ดีกับเขาจากนั้นกล่าวเสริมฉันบอกคุณเท่านั้นความหมายนี้ชัดเจนในตัวเองแล้วแม้ว่าเธอยังไม่มีทัศนคติเชิงบวกที่จะตอบสนองต่อการขาดคำพูดของเธอแต่วลีอย่าจริงจังเสมอไปหมายความว่าเธอรู้ความหมายของการขาดคำพูดของเธอแล้วในตอนท้ายฉันเพิ่มวลีแค่บอกคุณกำลังบอกเธอแล้วว่าเธอหายไปในใจและเป็นคนที่สำคัญที่สุดอยู่แล้วและไม่เหมือนใครมีเพียงเธอเท่านั้นที่ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ท้ายที่สุดก่อนที่เธอจะถูกฝังนอกหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ในงานศพเธอปฏิบัติต่อซูเซียวเหมือนเป็นรุ่นน้องจริงๆและเธอก็นอนในวิหารทองสำริดโบราณ 2-3 ปีตอนนี้เธอเพิ่งฟื้นความทรงจำและเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนใจในทันทีอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้รับคำใบนี้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับน้องสาวคืออะไรใช่ไม่ต้องกังวลต้องต้มน้ำให้กบสุกอ้อยไม่ถูกน้ำเป็นสายยาวรอน้ำมามันคือความรักที่มั่นคงเป็นที่จริงฉันได้เรียนรู้เล็กน้อยจากคนเหล่านั้นคุณมีประสบการณ์ในการกลับชาติมาเกิดรุ่นสุดท้ายอยู่ในแผ่นดินใหญ่ส่วนเจินมันเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงมากดังนั้นพวกเขาจึงเรียกคุณว่าปราชญ์ศักดิ์สิทธิ์ซูไม่มีความจริงที่จะบอกสิ่งที่เขารู้ออกแล้วใจฉันสงบมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวตนของเจียงฮองยั่นแม้ว่าเขาจะกลายเป็นจักรพรรดิอานางฟ้าเขาก็จะไม่เกรงกลัวและจะไม่รู้สึกกดดันเลยดูเหมือนว่าเจียงฮองยั่นจะมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับการขาดความสงบของเธอแต่แล้วก็ยิ้มเธอรู้ดีว่านี่คือความบกพร่องของเธอเด็กหนุ่มอีกคนเด็กน้อยที่สร้างปาฏิหาริย์อยู่เสมอคุณพูดถูกฉันเคยมีประสบการณ์การกลับชาติมาเกิดในชาติที่แล้วฉันคือราชาแห่งทวีปลึกลับเจียงฮองยั่นพยักหน้าและยิ้มฉันถูราชาแห่งส่วนเจินบนแผ่นดินใหญ่เหรอคำตอบนี้เราคือเธอไม่ว่าจะกดดันแค่ไหนก็ไม่ได้ที่จะตกใจเดิมทีเขาคิดว่าเจียงฮองยั่นอาจเป็นอาณาจักรแห่งโลกที่แล้วและมีสถานะสูงในพลังบางอย่างแต่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนบ้านคือราชาแห่งทั้งทวีปเมื่อคุณอยู่ในราชวงศ์หยวนคุณเป็นจักรพรรดิอายิงฉันไม่คิดว่าจะเว้นครึ่งวงกลมมาก่อนคุณเป็นจักรพรรดิด้วยซ้ำดูเหมือนว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นวัสดุของจักรพรรดิเชออดไม่ได้ที่จะหัวเราะต้องบอกว่าร่างกายของเจียงฮองยั่นมีอารมณ์ของจักรพรรดิจริงๆและมันมองไม่เห็นในโลกนี้และมันยังคงเกิดมาพร้อมกับมันแย่มากเจียงฮองยั่นใส่หัวเล็กน้อยและการแสดงออกของเธอก็ซับซ้อนพ่อของฉันสืบทอดตำแหน่งจักรพรรดิแห่งโลกที่แล้วมาให้ฉันแต่การส่งการ์ดของฉันในชาติที่แล้วอ่อนแอเกินกว่าจะควบคุมทวีปส่วนเจินทั้งหมดเขาจึงพบสิ่งหนึ่งฉันเคยฆ่านางฟ้าโบราณและฆ่าฉันด้วยมือของฉันเองให้ฉันผ่านการกลับชาติมาเกิดของนางฟ้าและฉันก็มีโลกนี้เรียกว่าเป็นลางไม่ดีอะไรจู่ๆเธอก็ลืมตาขึ้นมาโลกนี้มีคนบ้าแบบนี้ด้วยเหลือเพียงเพราะการขนส่งทางอากาศของลูกสาวฉันไม่เพียงพอฉันไม่สามารถควบคุมจักรพรรดิได้ฉันสามารถฆ่าลูกสาวของฉันแล้วปล่อยให้เธอกลับชาติมาเกิดเพื่อรับอากาศให้ตายเถอะนี่คือการตบหน้านี่เขาเองหลังจากฟื้นความทรงจำแล้วดูเหมือนว่าฉันจะได้มีประสบการณ์อีกชีวิตหนึ่งเหมือนชีวิตเจ้าเล่ห์นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเจียงฮองยั่นใส่หัวเบาๆรุ่งโรจน์เธอต้องการต่อต้านชะตากรรมนี้ไม่ต้องกังวลตราบใดที่ยังมีฉันคุณไม่ต้องการไม่มีใครสามารถบังคับให้คุณมอบมันให้กับคุณได้ซูพูดอย่างจริงจังความปรารถนาที่จะปกป้องเกิดขึ้นจริงเขาตบหน้าอกแล้วถามว่าบอกฉันหน่อยอาณาจักรของเขาคืออะไรรอให้ฉันไปยังแผ่นดินใหญ่ลึกลับฉันจะใช้ราชาเพื่อช่วยเธอให้การศึกษาแก่เขาซูขาดความมั่นใจในตนเองพ่อของเจียงฮองยั่นแข็งแกร่งกว่าและแข็งแกร่งกว่าได้ตราบใดที่ยังบังคับพระราชาชกอยู่อย่าพูดถึงช่วงปล้นแม้จะเป็นยุคมหายานครึ่งก้าวหรือคนเข้มแข็งที่เพิ่งก้าวเข้าสู่สมัยมหายานก็ฆ่าได้
เทียงฮองย่านอดไม่ได้ที่จะยิ้มเขามองไปที่ซูเซียวด้วยความคิดอันลึกซึ้งและกล่าวว่าเท่าที่ฉันรู้เขาอยู่ในจุดสูงสุดของยุคมหายานแล้วตอนนี้ฉันเกรงว่ามีพลังมากกว่าปรากฏว่าเป็นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นอะไรนะจุดสูงสุดของสมัยมหายานซูมองไม่ทันบ้าเอ้ยจุดสูงสุดของสมัยมหายานเหรอนี้ยังไม่มีเหตุผลจุดสูงสุดของยุคมหายานระยะทางถึงชิงอเซียนอแต่เพียงก้าวต่อไปเท่านั้นเด็กน้อยเจ้ายังเด็กอยู่ไม่ต้องกังวลฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณสามารถไปถึงระดับนั้นได้และยังเหนือกว่าเขาด้วยซ้ำแต่ก่อนหน้านั้นธุรกิจของฉันให้ฉันแก้ปัญหาด้วยตัวเองเจียงฮองย่านยิ้มช้าช้ายืนขึ้นและมองเข้าไปในระยะไกลนั่นคือที่ตั้งของหุบเขาศพคุณแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือไม่ฉันไม่สามารถปล่อยให้คุณไปที่แผ่นดินใหญ่ส่วนจ้างคนเดียวได้นอกจากนี้แม้ว่าอาณาจักรของฉันไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้แต่ฉันยังมีไม้ที่ทำให้โลกแตกเพื่อรักษาเขาซูขาดดึงไม้ยาวสีดำออกมาจากรักแร้ทันทีมันเป็นไม้เท้ายาวสีดำที่เคยกระแทกเจียงฮองย่านมาก่อนตราบใดที่พระสงฆ์ไม่เตรียมพร้อม 100% ก็สามารถล้มอีกฝ่ายได้ 100% และแม้กระทั่งเพิกเฉยต่ออาณาจักรของอีกฝ่ายนี่คือความหมายที่แท้จริงของการเคาะไม้ดำนี่คือไม้ที่เธอใช้ทุบฉันเหรอเจียงฮองย่านเหลือบมองเล็กน้อยและมองไปที่ไม้สีดำของเธอในมือของเขาเธอฟื้นความทรงจำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาก็จำได้ชัดเจนเช่นกันเมื่อเธอไม่อยู่เขาก็ตบปากแล้วยิ้มตอนนั้นสถานการณ์กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตฉันต้องใช้เคล็ดลับนี้ไม้นี้สามารถมองข้ามความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายได้ถ้าไม่เตรียมตัวก็น็อกเขาได้เลยมีเครื่องมือวิเศษเช่นนี้ในโลกเจียงฮองย่านรู้สึกประหลาดใจเมื่อมองดูไม้เท้าที่หายไปของเธอหลังจากสังเกตอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ใส่หัวเล็กน้อยแล้วพูดต่อแต่นี่ก็ยังไม่สามารถเผชิญหน้ากับเขาได้คนที่เข้าสู่ช่วงปล้นสามารถสัมผัสทุกสิ่งในโลกไม่ว่าบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งใดไม่สามารถเข้าใกล้ได้ไม่ต้องพูดถึงเขาเป็นจุดสูงสุดของมหายานแล้วสิ่งที่ฉันมีคือทางสู่ขาดหนทางมีครบทุกอย่างในห้างสรรพสินค้าและจะต้องหาวิธียับยั้งยุคมหายานอย่างแน่นอนหากยังไม่ดีพอจะพบโอกาสสังหารช่วงปล้นจริงรับความสนุกสนานลึกลับจากการสังหารครั้งแรกแล้วใช้รัศมีการบินเปิดก็จะมีความหวังเสมอเจียงฮองย่านใส่หัวถ้าฉันไม่จากไปทั้ง4ทวีปจะอันตรายมากโซ่ตรวนจะหักถ้าเขารู้ว่าฉันจะไม่ออกไปเขาจะบังคับให้บุกเข้ามาที่นี่ด้วยความแข็งแกร่งของเขา5ปีจะเป็นเช่นนั้น5ปีเมื่อเธอพลาดสิ่งนี้เขาก็มีความสุขทันทีและเขาก็โล่งใจผมคิดว่าจะไปสู้กับจุดสูงสุดของยุคมหายานไม่คิดว่าจะครบ5ปีเป็นอย่างเร็วที่สุดมันยังผายลมอยู่ราชาผู้ถูกบังคับนี้จะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ภายใน2ปีตั้งแต่การฝึกฝนจนถึงระยะเวลาการกลั่น5ปีช่วงเวลาจับมือกันจะมาถึงและแม้กระทั่งฝ่าฟันไปสู่ช่วงการปล้นขณะนั้นจังหวะของถนนมีพลังมากบังคับให้พลังของวังฉอวนต้องระเหิดและเขตมหายานก็เหมือนมดสาวน้อยเธอพูดแบบนั้นยังมีเวลาอีก5ปีฉันก็จะโล่งใจเธอติดตามฉันมา5ปีแล้วหลังจาก5ปีฉันจะให้คุณเห็นว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดซูไม่มีหน้ายิ้มง่ายแต่ยังเอื้อมมือลูบคลำเหมือนบนจมูกเล็กๆที่ละเอียดอ่อนบนจมูกที่ละเอียดอ่อนจู่ๆเจียงฮองย่านก็อยู่ต่อแต่ไม่ได้หลบเพราะฉากที่คุณเคยนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในช่วงแรกของภัยพิบัติร้ายแรงเชอร์เซียวก็ทำเช่นนี้เช่นกันเป็นผลให้เขาเผื่อเวลาไว้ให้เธอจริงๆโดยช่วยเธอสกัดกั้นการลงโทษอันเลวร้ายตอนนี้เขากำลังจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้เขายังคงผ่อนคลายและมั่นใจมากคุณคิดว่าฉันหล่อไหมซูพูดด้วยรอยยิ้มเจียงฮองย่านกลับมาหาพระเจ้าอดไม่ได้ที่จะมองไปที่คนขาวใส่หัวแล้วหัวเราะไม่มีรูปร่างเธอไม่พูดถึงเรื่องที่อยากจะกลับไปยังแผ่นดินใหญ่ลึกลับอีกต่อไปเพราะในขณะนี้เธอได้ตัดสินใจที่จะเชื่อในตัวเด็กหนุ่มคนนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสร้างปาฏิหาริย์ที่เป็นไปไม่ได้มากมายนับไม่ถ้วนและยังได้เลี้ยงดูเด็กหนุ่มคนหนึ่งให้กับเธอด้วยในเวลานี้เมืองโบราณทั้งหมดในพื้นที่ฟังยวนของฟันเนอรอลวันเล่กลายเป็นเรื่องวุ่นวายคำพูดของมหาอำนาจต่างชาติแพร่กระจายไปแล้วพวกเขาขอให้เธอปรากฏตัวในร่างและกลับไปหาเจียงฮองย่านและพวกเขาจะต้องตายต่อหน้าพวกเขานี่เป็นคำขอที่หยิ่งและแข็งแกร่งหลายคนตื่นตระหนกเพราะถูกแทนที่โดยพวกเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ยินคำพูดดังกล่าวแม้ว่าตะวันออกจะถูกพัดพาไปแต่ก็ไม่มีใครเสียสละขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งของที่อีกฝ่ายร้องขอยังขาดอยู่เอาละฉันสัญญาได้เลยว่าคำขอแบบนี้ถ้าฉันคิดถึงตัวละครของผู้ชายคนนั้นก่อนหน้านี้ฉันเกือบถูกเขาโกงฉันคิดว่าเขาจะเสียสละตัวเองและกอบกู้ทั้ง4ทวีปฉันไม่เคยคิดเลยสินค้าชิ้นนี้ถูกปลดออกจริงๆแล้วก็หายไปเห็นได้ชัดว่าเขากลัวไม่อย่างนั้นเขาจะมาไม่ถึงขนาดนี้ได้อย่างไรอวตารนั่นเป็นเพียงเวลาที่เขาจะหลบหนีเราควรทำอย่างไรคนบริสุทธิ์เราควรไปที่ไหนในช่วงเวลาหนึ่งที่หลายคนในเมืองโบราณกังวลแต่จะบอกว่าไม่สบายใจหรือสุขที่สุดผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศกล่าวไปแล้วว่าการล้างครั้งแรกคือความสุขและยังรวมถึงสุนัข2ตัวและดวนจีอุดด้วยเมื่อเชอเว่ยและเจียงฮองย่านกำลังว่ายน้ำอยู่ข้างนอกบนภูเขาเขาก็ออกไปข้างนอกแล้วในครั้งแรกเอเลโฟนตอบสนองและเปิดคำสั่งวิญญาณของราชวงศ์เชอทันทีและเลือกที่จะผนึกภูเขาสุนัข2ตัวและต้นจิ๋วเต๋อเงียบกริบและไม่มีใครเคยเห็นพวกมันเลยอย่างไรก็ตามในสายตาของทุกคนการปฏิบัติแห่งความสุขก็กำลังจะตายเช่นกัน
เมื่อเผชิญกับช่วงการปล้นเพียงครึ่งก้าววิธีการจัดระเบียบทางจิตวิญญาณก็ไม่มีค่าอะไรและไม่สามารถหยุดได้ชั่วขณะหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นผู้แข่งแกร่งจากต่างประเทศเหล่านั้นมีช่วงการปล้นครึ่งขั้น5ช่วงและมีจุดสูงสุด8ช่วงในช่วงพอดีคนเหล่านี้จะยิงพร้อมกันเพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีระดับวิญญาณจะถูกทำลายทันทีความสุขจบลงแล้วหลายๆคนถอนหายใจเห็นอกเห็นใจกับความสุขนี้อย่างไรก็ตามเมื่อเชอเว่ยและเจียงหองย่านกลับไปที่เมืองโบราณหลังจากทราบข่าวพวกเขาก็ยิ้มจางๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชอขาดใบหน้าของเขาย่อเย้ยและย่อเย้ยความสุขจะถูกล้างด้วยเลือดหรือไม่ไม่มีอยู่จริงผู้ที่ต้องการรับบัพติศมาด้วยเลือดสามารถเป็นผู้ที่แข็งแกร่งจากภายนอกเท่านั้นฉันฆ่าพวกเขาแล้วรังเกียจไหมเชอมองไปที่เจียงหองย่านแล้วถามเจียงหองย่านใส่หัวชาติสุดท้ายกลายเป็นเรื่องสำหรับฉันถ้าฉันไม่กลับไปฉันกลัวว่าพวกเขาจะหันหน้ามาและยิงใส่ฉันทันทีสำหรับพวกเขาจักรพรรดิที่แท้จริงของแผ่นดินใหญ่เอกวนเจิ้นอยู่เสมอเป็นพ่อของฉันฉันเป็นเพียงความอับอายที่เขาเคยรวบรวมอำนาจการรวมอำนาจจริงหรือที่ส่วนเจิ้นเป็นแผ่นดินใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นจุดสูงสุดของยุคมหายานเท่านั้นเชอรู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่าจุดสูงสุดที่แข็งแกร่งของยุคมหายานในโลกซิ่วเซียนกำลังยืนอยู่ที่จุดสูงสุดของการดำรงอยู่ต้องการอำนาจมันสมเหตุสมผลที่จะบอกว่ามันง่ายที่จะปราบปรามเพียงความแข็งแกร่งจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับวิธีการไม่เลวเลยนอกสี่ทวีปมีสองทวีปทวีปหนึ่งคือทวีปส่วนเจอนอกทะเลเหนือที่ไม่มีที่สิ้นสุดและอีกทวีปหนึ่งคือทวีปส่วนหลิงนอกทะเลจีนตะวันออกในสองทวีปนี้บนจุดสูงสุดสมัยมหายานก็มีเป็นร้อยเจียงหองย่านพยักหน้าเมื่อเชอตกใจอย่างกระทันหันเขาก็สับสนทำไมถึงเป็นเช่นนี้ช่องว่างระหว่างสี่ทวีปและทั้งสองทวีปนั้นใหญ่เกินไปเจียงหองย่านใส่หัวฉันไม่รู้อาจเป็นเพราะทั้งสี่ทวีปได้รับผลกระทบจากพันธนาการหลายคนได้ทะลุผ่านช่วงเวลาที่คุกรุ่นไปแล้วหลังจากเข้าสู่ช่วงที่เหมาะสมแล้วก็ยากที่จะก้าวหน้าอีกครั้งดูเหมือนว่าโซ่ตรวนนี้จะน่าสนใจจริงใจจริงเชอกล่าวพร้อมกับถอนหายใจเล็กน้อยกระซิบในเวลานี้ทั้งสองยืนอยู่ในเมืองโบราณและถนนก็เต็มไปด้วยพระภิกษุหลายคนได้ยินการหายตัวไปของเธอและยังคงนั่งอยู่ที่นั่นและพวกเขาทั้งหมดก็วิ่งหนีเพื่อดูว่าเขาจะไม่เสียสละตัวเองหรือไม่แต่ตอนนี้คนเยอะมากไม่มีใครกล้าถามเขาเพราะทุกคนรู้ดีว่าข้อเรียกร้องของมหาอำนาจต่างชาตินั้นรุนแรงเกินไปฆ่าคนแต่พยักหน้าแต่ยังขอให้ซูตายต่อหน้าพวกเขาด้วยน่าเสียดายเฮ้คนเยอะมากมองฉันอยู่นี่หรออย่าทำแบบนี้ถึงฉันจะหล่อแต่มองดูสิคุณต้องจ่ายซูยิ้มและมองไปที่ทุกคนทุกคนพูดไม่ออกในเวลานี้ไม่มีใครมีอารมณ์ที่จะฟังเรื่องตลกที่น่าเบื่อของเขาซูเว่ยไม่สนใจความเงียบของทุกคนดวงตาของเขากวาดไปมองไปยังทิศทางด้านนอกหุบเขาศักดิ์สิทธิ์งานศพและย่อเย้ยคุณออกไปข้างนอกแล้วปล่อยให้คนข้างนอกล้างคอและดอกเบญจมาศอย่างแรงรออยู่ฉันขาดแคลนโทอะไรทุกคนในกลุ่มผู้ชมก็หลงทางและใบหน้าของเขาก็เฉื่อยชาเดิมทีพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะไปจริงๆท้ายที่สุดแล้วความต้องการของคนนอกเหล่านั้นก็กลั่นแกล้งเกินไปยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่กล้าบังคับให้เธอสูญเสียอดีตไปท้ายที่สุดเธอขาดความแข็งแกร่งในปัจจุบันและทุกคนก็รู้สึกอิจฉาแม้แต่บรรพบุรุษของกองกำลังหลักก็ยังไม่กล้าย้ายเขาอีกแต่เมื่อพวกเขารู้สึกสิ้นหวังและทำอะไรไม่ถูกเธอก็ขาดรอยยิ้มทันทีและบอกว่าเขาจะไปสิ่งนี้ทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงจริงๆไปพูดมาสิคุณมาทำอะไรที่นี่คุณพูดไม่เก่งเหรอซูตะโกนฝูงชนมีปฏิกิริยาและหม้อก็ถูกระเบิดในทันทีเช่นเดียวกับเทศกาลพวกเขาตะโกนอย่างตื่นเต้นและอยากจะจุดประทัดเพื่อเฉลิมฉลองข่าวดีข่าวดีเธอขาดว่าเขาจะไปมีคนแปลกใจมากเธอขาดปากและพูดทันทีเมื่อคุณเป็นอัมพาตคุณอย่าพูดเหลืองๆได้ไหมเปลี่ยนคำให้มากขึ้นอีกหน่อยห้องสมุดหรืออะไรสักอย่างพระเจ้าซูเซียวยอมรับจริงๆว่าเขาจะไปผู้คนยังคงตื่นเต้นและตะโกนและเฉลิมฉลองกันในวันนี้ย่าคุณยังพูดซูเกือบวิ่งหนีอย่างไรก็ตามผู้คนต่างลืมเขาไปแล้วและพวกเขาก็กลายเป็นเรื่องยุ่งวุ่นวายและพวกเขาก็รีบไปบอกข่าวดีนี้เร็วเข้าพูดออกไปซะซูขาดข้อกำหนดของคนนอกที่แข็งแกร่งตัดสินใจไปงานศพนอกหุบเขาเขายังบอกอีกกว่าให้คนนอกพวกนั้นล้างคอและดอกเบญจมาศแล้วรอให้เขาผ่านไปทำความสะอาดคอของคุณเหรอนี่หมายถึงการฆ่าพวกต่างชาติที่แข็งแกร่งเหรอว่าแต่คุณล้างเบญจมาศเพื่ออะไรเตรียมไว้สำหรับหลุมศพหรือยังซูไม่ดีแม้ว่าจะเป็นทางการแต่โมเมนตัมนี้สมควรแก่การชื่นชมของเราทันใดนั้นเธอก็ขาดคุณค่าที่ถูกบังคับมากมายและเนื่องจากมีผู้คนมากเกินไปเขาจึงได้รับเพียงเกือบ 20,000 คะแนนในไม่กี่คำนี่ทำให้เธอขาดความสุขในการบินและแทบจะเป็นห้องสมุดโอ้เกือบแย่แล้วหองอหอยันเห็นไหมว่าฉันเป็นที่ต้องการของผู้คนมากขึ้นเธอขาดการมองเจียงหองย่านซึ่งเป็นใบหน้าที่ภาคภูมิใจที่จะอวดเจียงหองย่านยิ้มเล็กน้อยและเตือนถ้าคุณต่อสู้กับผู้คนของเอกวนเจิ้งคุณจะไม่สนใจอุปกรณ์ของพวกเขาไม่ธรรมดาเธอยังคงจำฉากครั้งสุดท้ายที่เธอขาดจุดสูงสุดของช่วงการฆ่าและช่วงปล้นครึ่งก้าวแต่ตอนนี้ฉันจำได้ว่าเป็นเพราะคนกลุ่มสุดท้ายถูกจับโดยเธอโดยไม่ได้เตรียมตัวดังนั้นพวกเขาจึงได้รับบาดเจ็บจำนวนมากคราวนี้พวกเขาเตรียมพร้อมแล้วและจะถือว่าเบาไปไม่ได้ไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีจัดการกับพวกเขาเธอเซี่ยวเซี่ยวควรตอบ
เจียงฮองยั่นเพียงพยักหน้าเล็กน้อยพร้อมรอยยิ้มจังๆมองดูฝูงชนและเชียร์เป็นอารมณ์ที่หรูหราและสง่างามเหมือนกับจักรพรรดิที่ลาดตระเวนประชาชนของเขาซูไม่มีความรู้สึกต่อหน้าแถมยังทรงพลังเป็นสิ่งที่ดีถ้าแม้แต่ผู้หญิงของคุณเองยังแข็งแกร่งก็ยังดียิ่งขึ้นไปอีกและสูงมากในวันเดียวกันนั้นคำพูดของเธอก็แพร่กระจายไปยังเมืองโบราณหลายแห่งในบริเวณจัตุรัสทันทีหลังจากที่ผู้คนนับไม่ถ้วนประหลาดใจพวกเขาก็ส่งเสียงเชียร์บรรพบุรุษและกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากแอบมาพักอยู่ในบริเวณหุบเขาศพอยากสังเกตกระแสหลังจากได้ยินคำพูดของเชอร์เว่ยบรรพบุรุษหลายคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกท้ายที่สุดแล้วมหาอำนาจต่างชาติเหล่านั้นกำลังพูดถึงตะวันออกและความสุขคือการล้างครั้งแรกแต่จากนั้นก็ถึงคราวของพวกเขาในเวลานี้กุงจิอาบ่ายและบรรพบุรุษบางคนของตระกูลเจียงกำลังนั่งอยู่ในห้องลับเดียวกันตระกูลใหญ่ทั้ง3ของพวกมันเกือบจะเป็น3เจ้าเหนือหัวคนสำคัญของตะวันออกและตอนนี้พวกเขากำลังคุยกันถึงมาตรการตอบโต้คุณคิดว่าถ้าเธอหายไปคุณจะเชื่อจดหมายได้กี่ฉบับฉันกลัวว่าเขาจะเล่นอุบายและทำให้ศัตรูต่างชาติเหล่านั้นโกรธเฮ้พวกมันมาจากแผ่นดินใหญ่ส่วนเจินได้เราก็แอบใช้ความพยายามอย่างมากเช่นกันฉันไม่ได้คาดหวังที่จะจูงหมาป่าเข้าไปในห้องพวกมันหันหน้าและจำคนไม่ได้ให้เราเป็นมดที่จะเรียกไม่มีทางโลกเป็นเช่นนี้ผู้แข็งแกร่งมีคุณสมบัติเท่านั้นที่จะตัดสินใจทุกอย่างแต่ตอนนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะต่อสู้จริงๆฉันควรทำอย่างไรดีใช้วิธีสุดท้ายส่งผู้คนออกไปในเมืองโบราณเพื่อนำทางความสนใจของโลกและเพื่อบังคับใช้กฎหมายบังคับให้สัตว์ตัวน้อยออกไปคงเป็นได้แค่นี้แหละใช่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการตายของเธอหรือการตายของผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราปล่อยพวกเขาไปต่อสู้เถอะไม่ต้องห่วงว่าฉันจะรอทำได้คำพูดง่ายๆของบรรพบุรุษหลายตระกูลวางกลยุทธ์และต่อรองผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายในวันเดียวกันนั้นในเมืองโบราณหลายแห่งในพื้นที่ฟางหยวนเสียงที่แตกต่างกันก็เริ่มปรากฏขึ้นอย่าดีใจเกินไปที่จะเร็วเกินไปสู่ขาดคนแบบนั้นคุณยังไม่เข้าใจเหรอใช่อย่าตั้งความหวังมากเกินไปเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะเสียสละเพื่อพวกเราเขาไปไม่ได้แน่นอนถ้าเขากล้าไปฉันจะกลืนมูลสัตว์ตรงหน้าคราวที่แล้วเขาโกงเราแบบนี้คราวนี้มีแนวโน้มมากที่จะเล่นกลอีกครั้งในเมืองโบราณนับไม่ถ้วนมีผู้คนที่รีบเร่งคำพูดเหล่านี้และมากขึ้นเรื่อยๆที่กำลังย่อเย้ยหรือใส่ร้ายนี่อยู่ระหว่างเปลี่ยนวิธีใช้คำพูดกดดันเสี่ยวขาดบังคับให้เผชิญต้องไปในวันที่2คำพูดที่รุนแรงนี้รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมีคนกำลังนำสิ่งนี้ไปในความมืดเจียงฮองยั่นรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในครั้งแรกและเตือนเธอซูขาดรอยยิ้มฉันรู้พวกเขากำลังทำสิ่งนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่ากลัวว่าฉันจะไม่อิจฉาริษยาว่างมากในเมื่อฉันบอกว่าฉันจะไปที่นั่นฉันจะไปแน่นอนเอาละไม่ต้องสนใจพวกเขาเจียงฮองยั่นพยักหน้าไม่มีเรื่องนี้ทำไม่ได้ฉันต้องทำตามความปรารถนาของผู้คนจู่ๆซูก็ยิ้มจิงเจอร์ฮงยานยี่มุงบ้างเชอร์เซียวเซียวกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้แพร่ข่าวลือออกไปข้างนอกโดยบอกกว่าฉันอยากเล่นกลงั้นฉันจะเล่นกับพวกเขาอย่าเล่นกับพวกเขาฉันไม่ใช่แฟนของท้องฟ้าหลังจากนั้นเขาก็เรียกศพออกมาโดยตรงสวมหน้ากากผิวหนังมนุษย์แล้วแอบเข้าไปในเมืองในเวลาเพียงครึ่งวันฉันก็ถามทันทีและคนที่พูดสุนทรพจน์ส่วนใหญ่คือสมาชิกในครอบครัวทั้ง3คนในวันเดียวกันนั้นเธอขาดร่างกายและตะโกนแกรบกวนส่งข้อความถึงคนนอกพวกนั้นอะไรต้องคุยกันอีกไหมเมื่อทุกคนได้ยินก็กรีดร้องในใจทันทีและทางเดินอันมืดมนก็ไม่ดีเป็นการยากที่จะพูดและผู้ชายคนนี้ก็ต้องล่าถอยซูขาดรอยยิ้มและพูดว่าอย่ามองฉันแบบนี้สิฉันเป็นคนโลภและกลัวความตายเหรอไปบอกคนนอกเหล่านั้นนักปราชญ์ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานั่นคือความงามของครอบครัวฉันพร้อมกลับไปหาญาติและผู้อาวุโสของเจียงที่มาเยี่ยมครอบครัวของเจียงฉันต้องไปกับเธอในอดีตคุณจะบอกผู้แข่งแกร่งต่างชาติเหล่านั้นว่าที่นั่นมีอะไรจะพูดฉันจะสู้กับครอบครัวของเจียงฉันจะสู้กับพวกเขาในบ้านของเจียงและฉันยังไม่ตายชีวิตฉันเปื้อนหลังจากนั้นเชอร์เว่ยจะจากไปพร้อมกับเจียงหองย่านและตรงไปยังทิศทางของอีสต์ไชน่าเซ็นเตอร์ทุกคนในห้องตกตะลึงในทันทีและหลังจากตื่นขึ้นพวกเขาก็หายใจไม่ได้จริงๆแล้วอยากให้ผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศเหล่านั้นไปที่บ้านของเจียงเหรอพระเจ้านี่มันบ้าเกินไปแล้วหากตระกูลเจียงต่อสู้กับผู้ที่อยู่ในช่วงจุดสูงสุดของความฟิตและช่วงปล้นครึ่งก้าวเจียงจิอายุจะไม่ถูกย้ายไปที่พื้นทันทีหรือในไม่ช้าบริเวณหุบเขาศพห้องลับในเมืองโบราณบรรพบุรุษของครอบครัวหลายคนได้รับข่าวก็กระแทกจนตกเก้าอี้ทันทีบรรพบุรุษเก่าของตระกูลเจียงแทบจะกระอักเลือดและจมูกของเขาก็ถูกทุกเขาโกรธและตะโกนขาดเชอคุณเป็นสัตว์ตัวนี้ย่าวันเดียวกันนั้นตะวันออกรกร้างตระกูลใหญ่ทั้ง3ตระกูลล้วนบ้าคลั่งแทบจะกระอักเลือดบรรพบุรุษทั้งหมดรีบกลับไปหาตระกูลอย่างบ้าคลั่งวางกฎหมายประกาศปิดภูเขาไม่มีใครพระที่เหลือแตกสลายและพวกเขาก็รีบไปที่ตระกูลเจียงด้วยอารมณ์ที่มีชีวิตชีวาและอยากรู้ว่าใบหน้าของเจียงหายไปในครั้งนี้อย่างไรสามตระกูลนี้แอบทำสิ่งต่างๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเขาพูดได้เพียงว่าพวกเขาพึ่งตนเองได้หลายๆคนมีจิตใจดีและมีความสุข
ไม่มีทางถ้าพวกเขายุ่งกับคนอื่นอาจจะไม่เป็นไรแต่ขอไม่ตายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดฉันสามารถถามใครก็ตามที่คิดได้เธอขาดผู้ชายที่ทำกลอุบายเช่นนี้มันแย่มากผู้คนต่างหัวเราะและพูดคุยกันและพวกเขายังคงอพยพออกจากพื้นที่หุบเขาศพไปยังตระกูลเจียงรวมถึงคนนอกเหล่านั้นด้วยหลังจากได้รับข่าวก็ไม่ลังเลเลยและพวกเขาก็รีบไปหาตระกูลเจียงโดยตรงไม่ว่าสิ่งที่เธอพูดจะเป็นจริงหรือเท็จพวกเขาก็ทำได้เท่านั้นท้ายที่สุดแล้วสำหรับพวกเขาไม่มีเวลาที่จะล่าช้าและทางกลับไปยังซวนเจินกำลังจะปิดลงไม่กี่วันต่อมาเชอเว่ยและเจียงหองย่านก็มาถึงตระกูลเจียงในที่สุดนี่คือหุบเขาที่ว่างเปล่าหุบเขาเต็มไปด้วยรัศมีตึกสูงแกะสลักสร้างด้วยหินและหมู่บ้านบนภูเขามากมายเมื่อมองจากระยะไกลดูมีบรรยากาศและสง่างามมากบ้านของตระกูลเจียงอยู่ที่นี่แล้วอย่างไรก็ตามในเวลานี้หุบเขาทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยอาเรและม่านแสงก็ส่องแสงและพลังวิญญาณอันทรงพลังก็ไหลออกมามันเป็นคำสั่งทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังเมื่อได้รับข่าวกันหลายคนก็รีบไปรวมตัวกันไม่ไกลและวางแผนจะดูความสนุกในสายตาของความตื่นเต้นของทุกคนในที่สุดเชอเว่ยและเจียงฮองย่านก็ปรากฏตัวขึ้นและพวกเขาก็เริ่มออกมาเช่นนักบวชนางฟ้าคู่หนึ่งผู้คนนับไม่ถ้วนเจียงฮองย่านเป็นสิ่งที่เปล่งประกายที่สุดในตัวมันเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีอารมณ์และฝุ่นผงเหมือนเทพีแห่งโลกถ้าครอบครัวที่ไม่ใช่จินเจอร์บอกกว่าเธอเป็นลางร้ายต้องมีผู้ไล่ตามนับไม่ถ้วนแต่ตอนนี้มีเพียงเธอเท่านั้นที่พลาดที่จะเดินไปกับเธอมันทรงพลังเกินไปฉันชื่นชมการขาดมันของเธอจริงๆฉันไม่สามารถมีข้อห้ามได้ฉันจะไม่ถูกทำลายด้วยโชคดังนั้นฉันจึงสามารถเคียงข้างเจียงฮองย่านได้จะไม่ถูกตำหนิลองคิดดูว่าคุณสร้างปัญหาใหญ่มากี่เรื่องแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้กล่าวถึงสิ่งใหญ่ประการแรกคือนอกหุบเขานางฟ้างานศพผู้ชายคนนี้ได้ต่อสู้กับนักบุญและนักบุญนับไม่ถ้วนและยังช่วยเจียงฮองย่านหยุดการปล้นเกือบตายหลังจากไปสู่ความลับของหนานโจมันก็ทำให้เกิดปัญหามากมายในท้ายที่สุดแม้แต่บรรพบุรุษของกองกำลังหลักก็ยังป้องกันตัวเองและปกป้องเขานอกความลับตอนนี้มันแย่ยิ่งกว่านั้นการปล้นครึ่งก้าวกำลังมาและเขากำลังจะตายเธอขาดเหตุการณ์ในอดีตและถูกพูดถึงหลังจากที่หลายคนมีปฏิกิริยาพวกเขาก็ดูซีดเซียวในทันทีถ้าพูดแบบนี้จู่ๆก็รู้สึกขนลุกมีคนเสียเลือดเพราะสิ่งต่างๆที่ประสบการณ์ของเธอได้ผ่านมาไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจอคนใดคนหนึ่งในนั้นผู้ชายคนนั้นช่างมีเสน่ห์แม้แต่บรรพบุรุษก็สามารถฆ่าหมัดได้3ครั้งคุณทำได้ไหมดังนั้นเขาสามารถเคียงข้างเจียงฮองย่านได้ไม่ใช่เพราะเขาจะไม่ถูกทำลายด้วยโซ่ตรวนแต่สินค้าและการลักลอบขนสินค้าไม่สามารถทุบได้แม่มันมีเสน่ห์เกินไปทุกคนมีสีหน้าสิ้นหวังคนที่เรียกว่าได้รับความนิยมมากกว่าคนยอดนิยมเฮ้มันมีชีวิตชีวามากเหรอคุณกำลังพูดถึงอะไรมันเกี่ยวกับฉันหรือเปล่าเธอพลาดอากาศและร่อนลงที่หน้าหุบเขาเจียงเจียและมองดูทุกคนหัวเราะเพราะเขาปรากฏตัวเท่านั้นระบบจึงดังขึ้นในใจของเขาทันทีได้รับคะแนนหลายพันคะแนนอย่างอธิบายไม่ได้เพื่อบังคับคุณค่าเมื่อทุกคนเห็นเขาเปิดเขาก็ปิดปากแล้วใส่หัวและโบกมือเขาไม่กล้าพูดมากกว่านี้กลัวจะทำให้เขาขุ่นเคืองฮัลโหลคุณกลัวฉันทำแบบนั้นมากฉันจะมาที่ตระกูลเจียงเพื่อเป็นแขกซูไม่มีสีหน้าหดหู่เจียงฮองย่านใส่หัวด้วยรอยยิ้มและรอยยิ้มแต่เธอก็มีอารมณ์มากการเติบโตของเธอเร็วเกินไปจริงๆและยากที่จะจินตนาการถึงเธอในช่วงเวลาของภูเขา5องค์ประกอบแม้ว่าเธอจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการขาดเธอแต่เธอก็คาดการความสำเร็จของการขาดเธอด้วยเช่นกันมันควรจะเป็นผู้นำในหมู่นักบุญในถิ่นธุรกันดารตะวันออกภายใน10ปีแต่ตอนนี้ผ่านมา3ปีกว่าแล้วชายคนนี้สามารถสังหารบรรพบุรุษได้พอดีและยังทุบล้มได้ครึ่งก้าวน่ากลัวมากเฮ้ฉันก้มหัวลงทันทีที่มาถึงคุณหล่อพอที่จะทำให้รู้สึกดีขึ้นจริงๆเหรออย่าทำแบบนี้ทุกคนต่างกล้าที่จะเงยหน้าขึ้นมองแม้ว่าคุณจะน่าเกลียดแต่คุณก็ต้องมีชีวิตอยู่ผู้กล้าอย่าสูญเสียความมั่นใจในชีวิตสู้ขาดการยืนต่อหน้าฝูงชนเหล็กแห่งความเกลียดชังคู่หนึ่งไม่ได้กลายเป็นเหล็กเริ่มบังคับให้ทุกคนได้รับการศึกษาที่ล้าสมัยและโอ้อวดเฮ้เซียวไท่เสวียนฉันเห็นเธอแล้วอย่าปิดบังแค่เงยหน้าขึ้นอย่างกล้าหาญใช่ไหมถูกต้องมาหัวเราะกันเถอะถือย่าไว้สาวน้อยฉินจีคุณจะมาแล้วเงยหน้าขึ้นมองสิทำไมคุณไม่กล้ามองฉันเลยฉันหล่อมากจนมองตรงๆไม่ได้เหรอสาวหันหญิงคุณเป็นชายชราที่ดีในศาลาเทียนจีแล้วหรือยังคุณขอให้เขาช่วยฉันคำนวณหน่อยได้ไหมฉันจะหล่อได้นานแค่ไหนเทเซียวมู่หนานกล้าดียังไงมามองตรงไปที่ใบหน้าสุดหล่อของฉันดวงตาของคุณไม่แสบเหรอคำพูดขยะของเธอทำให้ทุกคนเป็นลมไปแล้วนักบุญและนักบุญในฝูงชนแทบจะซุดตัวลงเมื่อของเห็นอันหนึ่งก็จับได้อันหนึ่งไม่ว่าคุณจะมองไม่เห็นเขาอย่างไรสินค้าชิ้นนี้ก็ได้รับการยกย่องว่าหล่อนี่เป็นเพื่อนแล้วอย่างไรก็ตามทุกคนได้สรุปประสบการณ์แล้วไม่ว่าเธอจะพูดอะไรตราบใดที่คุณไม่คุยกับเขาจะไม่มีอะไรเมื่อเขาคุยกับเขาเขาก็ถูกหลอกให้เข้าไปในเห็ดหลินจือแต่เขาเสียชีวิตดังนั้นในขณะนี้หุบเขาจึงเงียบมากมีเพียงซูเท่านั้นที่ขาดเสียงของบุคคลอย่างไรก็ตามสู่ขาดการดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เห็นว่าไม่มีใครเต็มใจไปกับเขามุ่งหน้าสู่บ้านเจียงโดยตรงตระกูลเจียงทั้งหมดพร้อมกับหุบเขาถูกปกคลุมไปด้วยภูเขาผู้พิทักษ์ขนาดใหญ่แต่รูปแบบนี้ไม่เหมือนกับของเชอยูอัน
เพื่อนขิงคุณยังโอเคไหมคุณช่วยเปิดการต่อสู้ได้ไหมฉันจะเอาหน้าแดงๆกลับมาและให้แน่ใจว่าฉันจะไม่เอาเข็มเชอพลาดหุบเขาที่ว่างเปล่าและตะโกนหุบเขาเงียบสงบและสมาชิกในครอบครัวเจียงหลายคนซ่อนตัวอยู่ในห้องลับใต้ดินแล้วเมื่อได้ยินเสียงตะโกนจากภายนอกทุกคนอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นบรรพบุรุษตระกูลเจียงหลายคนรวมถึงตระกูลเจียงและผู้อาวุโสมืดมนผิดอย่างมากและทำอะไรไม่ถูกจะให้เขาพูดข้างนอกหรือทำไมฉันถึงมีหน้าชายชราคนหนึ่งโกรธโอ้ไม่มีทางตอนนี้ไม่มีใครสามารถรักษาเด็กคนนี้ได้คนอื่นๆใส่หัวและถอนหายใจในตอนแรกคุณควรฆ่าเขาก่อนเจียงยูทูผู้อาวุโสของเจียงจิอาด้ารู้สึกรำคาญโอ้ตอนนี้ฉันเสียใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ฉันทำได้เพียงรักษาเสถียรภาพของผู้พิทักษ์ภูเขารอให้เด็กถูกผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศสังหารสิ่งเหล่านี้ต้องตำหนิเจียงหองย่านดวงดาวแห่งท้องฟ้าที่เราจะมีในวันนี้ล้วนเป็นอันตรายโอ้ถ้านักร้องไม่ใหญ่เกินไปฉันคงหาเธอเจอแน่นอนหลังจากนี้เอาละอย่าพูดก่อนสร้างความเสถียรให้กับอาเรอาเรนี้ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งโดยพวกเราบางคนและการขาดเชอก็ไม่เสียหายอย่างแน่นอนบรรพบุรุษตระกูลเจียงหลายคนถอนหายใจและมุ่งความสนใจไปที่การรวมกฎหมายอย่างระมัดระวังในเวลาเดียวกันนอกหุบเขาผู้สังเกตการจำนวนมากก็มองว่าไม่มีเสียงกรีดร้องต่อหน้าขบวนรถหลังจากเห็นคำสั่งทางจิตวิญญาณของเจียงแล้วหลายคนก็ไม่ได้ที่จะใส่หัวเชอพลาดเคล็ดลับหมากรุกนี้เจียงเจียสามารถกลายเป็นหนึ่งในเจ้าแห่งตะวันออกได้และรากฐานของมันก็ไม่ควรถูกมองข้ามอย่างแน่นอนระเบียบทางจิตวิญญาณนี้มีบรรพบุรุษตระกูลเจียงหลายคนและพลังได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยหลายระดับสู้แข็งแกร่งแต่คนนอกพวกนั้นกำลังมาเร็วๆนี้เขาไม่มีเวลาทำลายรูปแบบไม่พังเมื่อพวกเขาออกไปข้างนอกการสูญเสียตระกูลเจียงก็ไม่ได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วบางคนวิเคราะห์หัวแล้วยังสะท้อนมุมมองของทุกคนอีกด้วยท้ายที่สุดนี่คือระเบียบทางจิตวิญญาณและยังมีพรบางประการในช่วงเวลาที่แข็งแกร่งพลังป้องกันฉันเกรงว่าการปล้นเพียงครึ่งก้าวยังยากที่จะทำลายอย่างไรก็ตามการขาดความกดดันของเธอไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดวงตาของเขาเขาไม่ตอบสนองเมื่อเห็นสายและเขาก็หมดความอดทนเช่นกันเพื่อนของจินเจอร์ในเมื่อแกไม่อ้าปากโอ้ไม่ในเมื่อแกไม่เปิดอะไรงั้นฉันจะใส่มันเองหลังจากนั้นเธอก็ขาดการก้าวไปข้างหน้าโดยตรงเหวี่ยงหมัดเป็นพันแต้มเพื่อบังคับคุณค่าของราชาจู่ๆก็ปังบูมออร่าของอากาศรวบรวมอย่างบ้าคลั่งและมันกลายเป็นมวยขนาดยักษ์ทันทีทันใดนั้นก็ตกลงไปบนแผงกั้นของอาเรในช่วงเวลาถัดมาทั้งกลุ่มก็ส่งเสียงดังราวกับพายุฝนฟ้าคะนองม่านแสงของม่านกั้นก็ระเบิดออกตรงจุดแอร์ตกออกเป็นจุดแสงจำนวนนับไม่ถ้วนตกลงมาจากท้องฟ้าวิธีการจัดระเบียบทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังภายใต้หมัดนี้พังทลายลงทันทีทันใดนั้นผู้ชมก็เงียบลงและเสียงเข็มก็ดังขึ้นนี่เป็นไปได้ยังไงเพียงแค่หมัดทำลายคำสั่งทางจิตวิญญาณโดยตรงจริงหรือไอ้นี่มันบ้าอะไรเนี่ยมีเหตุผลอะไรบ้างพระทั้งหมดตกตะลึงไม่น่าเชื่อและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงและหวาดกลัวเพราะฉากนี้น่าตกใจเกินไปมันไม่ใช่พลังทำลายล้างปกติแม้ว่าเจียงหองย่านจะได้เห็นช่วงการปล้นครึ่งก้าวของการสังหารของเธอแต่ตอนนี้เธอได้เห็นว่าฉากอันงดงามของวิธีการแตกหักยังคงผิดไปเล็กน้อยอย่างน้อยถ้าเธอปล่อยเธอไปก็ไม่มีทางทำเช่นนี้อย่างแน่นอนขั้นตอนในห้องใต้ดินของตระกูลเจียงมันเป็นความเงียบงันทุกคนตกตะลึงและเป็นการยากที่จะโต้ตอบด้วยการมองอาเรพังไหมแค่กลอุบายเหรอเป็นไปได้ยังไงเราฝันไปหรือเปล่าครอบครัวทั้งหมดต่างหวาดกลัวและใบหน้าก็หวาดกลัวอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีใครเคยคิดว่าวิธีการจัดระเบียบทางจิตวิญญาณซึ่งได้รับการอวยพรจากบรรพบุรุษจำนวนหนึ่งไม่สามารถเอาชนะการขาดหมัดของเธอได้บูมในเวลานี้ก็มีเสียงดังมาอีกเธอขาดคนทั้งหมดเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่และล้มลงอย่างแรงบนหลังคาบ้านบนภูเขาบ้านทั้งหลังที่อยู่ตรงเชิงเขากลายเป็นซากปรักหักพังและย้ายไปอยู่ที่พื้นทันทีเพื่อนเพื่อนของเจียงถ้าคุณไม่ออกมาต้อนรับบ้านเกิดของคุณจะกลายเป็นหายนะซูไม่มีเสียงดังเช่นราชาผู้ทำลายล้างของโลกที่ทำให้โลกแตกบรรพบุรุษเก่าแก่สองสามคนในครอบครัวของเจียงไม่สามารถนั่งนิ่งได้ในทันทีและพวกเขาก็ตะโกนใส่บัญชีผสมจากนั้นบุกเข้าไปในห้องลับใต้ดินแล้วรีบออกไปในเวลานี้ซูเซียวเพิ่งกระโดดลงมาจากซากปรักหักพังขาของเขาเต็มไปด้วยระเบิดเช่นกระสุนและระเบิดหนักไปยังอาคารอื่นบรรพบุรุษหลายคนตกใจและตะโกนหยุดปังเสียงของหลายคนจมอยู่ใต้น้ำเสียงดังโดยตรงซูขาดและไม่หยุดแต่ยังเพิ่มความรุนแรงทุบอาคารรวมกับบ้านที่เหลือโดยรอบก็พังทลายลงมาเช่นกันแม้ว่าบ้านเหล่านี้จะนับได้ว่าเป็นวัว9ตัวและผม1ตัวในตระกูลเจียงของนูโอหากพวกเขาติดตามการขาดพลังทำลายล้างของเธอแม้แต่ตระกูลเจียงใหญ่ก็ยังถูกทำลายโดยสิ้นเชิงการขาดเชอคุณหมายถึงอะไรจำเป็นต้องทำลายตระกูลเจียงของฉันหรือไม่บรรพบุรุษเท่าตัวสั่นและโกรธสู่ขาดการยักไหลและดูไร้เดียงสาไม่มีทางอย่าเรียกคุณว่าอย่าออกมาฉันจำไม่ได้ว่าจะร้องว้าวเองจริงๆคอนโทรลจำตัวเองไม่ได้ให้ตายเถอะควบคุมน้องสาวของคุณสามารถหาข้อแก้ตัวที่ไม่ดีได้หรือไม่
ทุกคนในห้องอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสักคำไม่มีคำพูดบรรพบุรุษตระกูลเจียงหลายคนยิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกและพวกเขาก็จ้องมองไปที่เธอแต่รู้สึกถึงความไร้พลังอย่างลึกซึ้งในที่สุดบรรพบุรุษคนหนึ่งก็ถอนหายใจเล็กน้อยและมองไปที่เจียงหงยันซึ่งอยู่ไม่ไกลเขาพูดว่าหองอหอยันท้ายที่สุดแล้วคุณคือครอบครัวของตระกูลเจียงของฉันวันนี้จำเป็นต้องฆ่าด้วยวิธีนี้จริงๆหรือฉันเพิ่งกลับมาเพื่อดูและนำโบราณวัตถุของฉันกลับมาเจียงหงยันดูไม่แยแสแต่ดูเหมือนว่าจะใจกว้างที่โมโหสงบมากตระกูลเจียงไม่เกี่ยวข้องกับเธอมานานแล้วคราวนี้เธออยากจะเอาโบราณวัตถุบางส่วนที่พ่อแม่ของเธอทิ้งไว้และเอาความทรงจำของเธอออกไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจียงไม่เพียงแต่ขับไล่เธอออกจากบ้านเท่านั้นแต่ยังไล่เธอออกจากลำดับวงตระกูลด้วยและแม้กระทั่งวางแผนที่จะฆ่าเธอด้วยซ้ำเราช่างใจดีจริงดีจริงและไม่สามารถยอมรับครอบครัวนี้ได้อีกต่อไปตอนนี้เธอกลับมาแล้วเธอจะไม่มองหาการชำระบัญชีของเจียงแต่ความผิดพลาดของเจียงคือการทำให้เธอไม่พอใจดังนั้นสิ่งที่เป็นของวันนี้คือความไม่พอใจของเธอและเจียงเธอจะไม่มีวันเข้าไปแทรกแซงกลับมาหาของแบบนี้หรือผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่เจียงยูชูตะโกนและตำหนิเธอที่ทำให้เธอขาดซูไม่มีความสุขเมื่อเขาตัวเตี้ยและดวงตาของเขาก็เย็นชาและเขาก็โบกมือให้ตรงจุดบูมเจียงหยูซู่ถูกโจมตีด้วยพลังมหาศาลทันทีและคนทั้งคนก็บุกเข้าไปในบ้านด้านหลังเขาและเต็มไปด้วยเลือดจู่ๆทุกคนในกลุ่มผู้ชมก็สูดลมหายใจด้วยความหนาวเย็นและใจของฉันก็ประหลาดใจเจียงยูชูยังเป็นคนที่แข็งแกร่งในช่วงจุดสูงสุดของช่วงเวลาการกลั่นห่างจากช่วงฟิตติ้งเพียงครึ่งก้าวเท่านั้นเป็นผลให้แม้แต่คนที่เชอเอ็กวนประเมินต่ำไปก็รับไม่ได้และมันถูกทุบทิ้งโดยตรงเชอขาดความแข็งแกร่งที่น่ากลัวเช่นนี้ยากที่จะจินตนาการครอบครัวของฉันกำลังทำสิ่งต่างๆแต่ฉันยังคงให้คุณชี้ให้เห็นใช่ไหมในเวลานี้เชอขาดการลืมตาและดวงตาของเขาก็กวาดสายตาไปที่ตระกูลเจียงอย่างช้าๆเสียงเย็นชาวันนี้ฉันจะเลิกบัญชีนี้มันเป็นครอบครัวเจียงของคุณความขับข้องใจส่วนตัวของฉันคุณทำอะไรลงไปและใจของคุณชัดเจนถ้าคุณทำแล้วคุณต้องชดใช้บรรพบุรุษของเจียงพูดทันทีเราแค่อยากให้คนตะโกนออกไปข้างนอกสักสองสามคำแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆคุณอยากจะจัดการกับตระกูลเจียงของฉันแบบนี้ไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆโอ้ขอโทษด้วยสำหรับฉันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตราบใดที่คนที่ยิงฉันไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ฉันปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันและฆ่าพวกเขาเชอขาดศีรษะและย่อเย้ยหากเขาไม่มีความแข็งแกร่งที่จะสังหารการปล้นเพียงครึ่งก้าวเขาจะถูกโจมตีโดยความคิดเห็นของสาธารณชนในความลับของเจงและกงเจียไปเมื่อเขาเสียสละผู้คนก็คิดว่ามันควรจะเป็นหากเขาหลบหนีเขาจะต้องใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเป็นเวลานานตอนนี้พาราดอกเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดเสมอตระกูลเจียงบอกว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล็กๆและชัดเจนว่าพวกเขายังคงละทิ้งความรับผิดชอบคุณกำลังรังแกสิ่งนี้ในเวลานี้มีผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธและความขุ่นเคืองคุณมีพลังแต่อย่าต่อต้านศัตรูที่แข็งแกร่งช่วยคนอ่อนแอรังแกพวกเราเจียงแทนคุณเป็นฮีโร่คนไหนความภาคภูมิใจของวันนี้คืออะไรจงไปสู่สวรรค์ของเจ้าอัมพาตฉันไม่ใช่ฮีโร่ฉันจะรังแกคุณอะไรนะเธอขาดรอยยิ้มที่ไร้สาระในสนามยังเงียบทุกคนเงียบเพราะเข้าใจนิสัยขาดของซูเธอขาดคนแบบนี้อย่าคาดหวังว่าเขาจะเป็นฮีโร่เขาเป็นตัวร้ายตัวจริงและมักจะภาคภูมิใจในสิ่งนั้นพูดจริงๆแล้วมันดีกว่าคนน่าซื่อใจคดคนอื่นๆมากตราบใดที่เขาไม่ยั่วยุเขาจะไม่รังแกคุณอย่างไรก็ตามหากคุณเจอคนน่าซื่อใจคดไม่ว่าคุณจะถูกล่อลวงหรือไม่ก็ตามคุณก็อาจจะรู้สึกหนักใจเมื่อใดก็ได้เทียบกันขาดเสวียอก็ถือว่าเป็นคนดีครอบครัวจีนจะเป็นวันนี้บอกได้คำเดียวว่าพวกเขามั่นใจในตัวเองฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเด็กหญิงในขณะนี้มีเสียงหัวเราะที่ไร้สาระเกิดขึ้นในพื้นที่เสมือนจริงทุกคนในกลุ่มผู้ชมต่างตกใจและเงยหน้าขึ้นมองฉันเห็นท้องฟ้าเหนือหุบเขาเจียงเจียและทันใดนั้นกระแสน้ำวน 2-3 อันก็เปิดออกด้วยรัศมีที่น่าเกรงขามกำลังซูมเข้าอย่างรวดเร็วโซร่างบางร่างก็ก้าวออกมามันคือกลุ่มที่แข็งแกร่งจากต่างประเทศพวกเขามาถึงตามกำหนดและพวกเขากำลังมาที่เมืองเพื่อฆ่าซูจู่ๆครอบครัวก็กระพริบตาและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจเพราะสำหรับพวกเขาตราบใดที่ผู้แข็งแกร่งจากต่างประเทศเหล่านี้ปรากฏตัวความบกพร่องของเธอก็เทียบเท่ากับความตายและไม่มีทางที่จะปราบปรามพวกเขาได้บรรพบุรุษหลายคนก่อนที่ครอบครัวเจียงของเราจะแอบช่วยดงเจนจิเปิดโซ่ตรวนไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะขาดสัตว์ตัวเล็กๆนี้ดังนั้นฉันจึงเกลียดบ้านของเจียงเราไม่มีทางไปได้โปรดขอให้ผู้อาวุโส 2-3 คนยิงเพื่อฉันทำลายบรรพบุรุษตระกูลเจียงอ้าปากค้างและเคารพพวกเขาทันที